วัสดีค่ะอาจารย์อาริสารุจิราวณิชวงศ์รองคณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปีการศึกษานี้ทางสาขาวิชานิติศาสตร์เชิญท่านอาจารย์พิเศษมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาของสาขาวิชาเรานะคะในเทอมนี้เราได้เชิญท่านอาจารย์วัชรพลสุนทรสันติกเลขานุการสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมาบรรยายในรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4ซึ่งเราหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงของอาจารย์ผู้บรรยายและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายไปศึกษาค้นคว้าและต่อยอดในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกฎหมายมืออาชีพต่อไปในอนาคตในลำดับต่อไปขอเชิญฟังการบรรยายของท่านอาจารย์วัชรพลสุนทรสันติกได้เลยค่ะสวัสดีครับเรียนมาวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับที่เรียนไทยยังพอจำได้เข้าใจดีนะครับที่เรียนทรัพย์สินปัญญา2ตัวแรกไปแล้วก็ตัวที่3ก็เรียนไปส่วนสำคัญไปละว่าลักษณะอย่างไรจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้อันนี้สำคัญอยู่ในมาตรา6นะครับมาตรา6นะครับกระแสของการค้าที่จดทะเบียนได้นะครับวันนี้ก็จะต่อส่วนนี้ให้จบแล้วก็จะพูดถึงวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับจะออกเป็นข้อย่อยกอไก่สักตัวหนึ่งนะครับของเรื่องวิธีพิจารณานะครับแต่จะออกไม่ยากนะครับออกที่นักศึกษาน่าจะตอบกันได้นะครับแต่ครั้งที่แล้วนี่ก็เคยถามบอกว่าองค์คณะองค์ประกอบในการพิจารณาคดีของพวกศาลในการพิจารณาคดีที่ศาลปัญญาเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยใครบ้างก็มีพวกศาลอาชีพตามมาตรา19ของพระราชบัญญัติตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญานะครับบอกว่าองค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษา2ท่านก็คือผู้สาชีพอย่างอาจารย์เนี่ยนะครับกับผู้พิพากษาสมทบอีก1ท่านก็คือ2บวก1ใช่ไหมครับมาตรา19ของประกอบจัดตั้งศาลสูงสุดนะครับนักศึกษารู้จักผู้สาสมทบไหมครับว่าคือใครเรียนพรบจัดตั้งศาลเยาวชนวิธีพิจารณาเยาวชนอะไรอย่างได้เรียนใช่ไหมพวกสะสมทบโดยหลักก็คือบุคคลทั่วไปแบบเรานะครับพวกเรายังเป็นไม่ได้เพราะอายุไม่ถึงนะครับแต่ว่าของสังเยาวชนเนี่ยเขาก็มีกำหนดอายุนะครับที่สูงกว่าของสังกัดสิทธิ์แค่30ปีขึ้นไปเนี่ยก็สมัครได้ละนะครับเป็นพวกสะสมทบก็แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับเพราะนั้นพวกสะสมทบก็คือบุคคลธรรมดานะครับของตอนเรียนเมื่อก่อนที่สอบครั้งแรกที่รัฐบาลเพชรบุรีอาจารย์ก็ไม่ได้ย้ำนักศึกษาไปที่ว่าก็น่าจะรู้จักว่าคือใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าตอบมาไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตอบเขามีลูกขุนด้วยนะก็นักศึกษาก็ทันสมัยมากนะครับว่าแบบเอาระบบวิธีพิจารณาแบบคำว่ารอมานะครับไม่น่าเชื่อเลยอาจารย์ก็คิดว่าไม่ได้พูดในห้องกันแต่ว่าก็มีคนตอบมาครับเมื่อวานก่อนที่ไป6อนุ3นะครับ6อนุ1อนุ2นะครับมาตรา6ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะครับเปิดดูนะเป็นมาตราสำคัญนะครับเพราะเป็นบทตั้งต้นเหมือนกับเรื่องลิขสิทธิ์ที่ต้องพิจารณาว่าองค์ประกอบของงานลิขสิทธิ์มีอะไรบ้างแล้วก็เรื่องเครื่องหมายเรื่องสิทธิบัตรนะครับสิทธิบัตรใดที่ขอรับสิทธิบัตรนะสิ่งประดิษฐ์ใดการประดิษฐ์ใดของเราสิทธิบัตรได้นะครับเครื่องหมายการค้าก็เช่นกันครับเครื่องหมายการค้าพึงรับจดทะเบียนเนี่ยลักษณะที่ต้องพึงจดจำเลยนะก็คือตามมาตรา6อนุ1ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะครับอนุ2นะครับเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามอันนี้ขยับภาพโดยมาตรา8แล้วก็ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไปแล้วนี่การคุ้มครองของพรบเครื่องหมายการค้าเนี่ยที่เราจะเรียนต่อไปคุ้มครองโอเคเครื่องหมายจดทะเบียนแน่นอนก็มีบทกฎหมายคุ้มครองนะครับ
ต่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยก็มีการคุ้มครองเช่นกันซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญนะครับทีนี้ในส่วนของเหมือนคล้ายนะครับเมื่อวานเราก็เรียนไปบ้างนิดหน่อยแล้วนะครับก็คือว่ากรณีของความเหมือนคล้ายนะครับ6อนุ3นะครับก็มีการขยายความต่ออีกนิดหนึ่งนะครับว่ามาตรา13นะครับที่วงเล็บเขียนในวงเล็บไว้ว่า13เนี่ยก็คือมาตรา13นะครับเขาบอกว่าห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนในกรณีที่เห็นว่าเครื่องหมายการค้าขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดไปแล้วนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ว่าไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันนะครับในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขาจะมีระบุไว้นะครับว่าใช้กับสินค้าจำพวกใดไปชาร์ตเราดูคดีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันเพราะนั้นเวลาจดทะเบียนเนี่ยก็จะต้องระบุนะครับว่าใช้กับสินค้าประเภทไหนนะฮะเอาตัวอย่างคดีจริงให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นเวลาคำฟ้องเขาจะระบุมาครับว่าใช้กับเนี่ยอะไรอีกคดีที่ศาลจังหวัดภูเก็ตนะครับเวลาฟ้องมานะครับก็จะมีระบุนะครับไปซ้ำนามสกุลกับคนในห้องมีหรือเปล่าไม่มีนะฮะก็โอเคอันนี้เป็นคดีเครื่องหมายการค้าปลอมนะครับก็ตัวบริษัทนี้นะครับจดทะเบียนเครื่องหมายค้านะครับเขาจะมีระบุจำพวกไว้นะครับบริษัทคาซิโอนะครับก็คือนาฬิกาคาซิโอที่เราคุ้นเคยนะครับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพวกของแต่งตัวนะครับแล้วก็นะครับจำนวนของการระบุแล้วก็เหตุเกิดที่อำเภอกระทู้นะครับจังหวัดเก่งทีนี้ของการก็มีจำนวนมากมีนาฬิกามีกำไรนะครับชั้นสอบสวนสารภาพนะครับแล้วก็มีประวัติการความผิดต่อเนื่องเลยฮะยาวเป็นหางว่าวนะฮะทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขาจะมีวันยื่นคำขอวันที่จดทะเบียนนะครับมีทะเบียนเลขที่แต่เนี้ยซีหลอกมาก็ไม่ชัดนะแต่ว่าก็ถ้าเป็นคดีที่สืบก็ต้องมาสืบเป็นภาพที่เห็นชัดกว่านี้แต่นี่เนื่องจากเป็นคดีสารภาพแล้วก็ส่งมาทางแฟกซ์เพราะว่าส่งหรืออีเมลนะครับจากต้นทางที่ภูเก็ตไปที่ศาลที่กรุงเทพครับก็ของอย่างเช่นของคาซิโอนะครับเขาก็มาจดนะครับโดยมีชื่อผู้แทนเสร็จแล้วจะมีดีเทลอยู่ตรงประเภทของเครื่องหมายที่จดนะครับสินค้าจำพวกที่14นะครับรายการสินค้าก็คือนาฬิกานะครับทั้งแบบแผ่นตั้งโต๊ะ ICO อั
ายุการจดทะเบียนนะครับ10ปีนะครับสิ้นสุด69สิ้นสุดแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะก็คือว่าไปต่อก็ไปต่ออายุเอานั่นคือหมายว่าไม่ได้สิ้นสุดแล้วก็หมดไม่สามารถที่จะใช้ต่อได้ถ้าหากต่ออายุก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าง Adidas ที่เห็นชัดหน่อยนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าสินค้าที่ขายนะสำหรับกรณีนี้เป็นเรื่องของนาฬิกานะ Adidas ขายหลายอย่างเขาก็จดมาหลายอย่างครับแล้วก็จะมีข้อจำกัดนะฮะบอกว่าการปฏิเสธสิทธิ์ก็คือว่าเขาไม่ขอถือสิทธิ์ผู้เดียวเนี่ยใช้อักษรโรมันแต่ว่าอีกเป็นคืออะไรที่เป็นสิ่งคอมมอนเนี่ยที่คนอื่นจะมีสิทธิ์ใช้ได้เนี่ยก็ต้องเหมือนปฏิเสธว่าไม่สมบัติไว้ผู้เดียวนะคนอื่นก็จะได้ใช้ได้เช่นเขาคาเฟ่อะไรเงี้ยนะครับก็จะอย่างของรายนี้ก็จะจดหลายอย่างหน่อยมีของที่จดทะเบียนหลายอย่างนะครับบางครับมีขายนะครับพวกนาฬิกาอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ที่ดังก็คือปากกาบูการีนี่ขายน้ำหอมนะครับดังครับมีเจ้านี่ขายเน้นของแต่งตัวนะฮะหลายอย่างหาบัญชีของกลางนะครับก็จะมีนี่ครับนาฬิกาปลอมยี่ห้อนี่กำไรแหวนนะครับแล้วก็จะมีเวลาสืบพยานเนี่ยก็จะมีเวลานำคดีมาส่งศาลเนี่ยก็จะมีประวัติประชากรนะครับว่าเคยทำอะไรนะครับอันนี้ข้อมูลส่วนตัวเขาไม่ได้เซ็นเซอร์ต้องไปเร็วหน่อยโอเคก็ศาลก็ตัดสินลงโทษเพราะว่าในวันนั้นก็คือเขาก็สารภาพนะครับก็คดีก็เป็นอันรับฟังข้อเท็จจริงได้ตามที่จำเลยให้การสารภาพส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรต้องจับพร้อมของกลางนี้ที่พอดีพูดตรงนี้เพราะเห็นพูดถึงเรื่องจำพวกจะได้ทราบว่ามันจะต้องมีระบุนะครับว่าใช้กับใครนะครับกรณีที่เหมือนกันเนี่ยมันมีเหมือนกับคล้ายใช่ไหมครับถ้าเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ต้องพิจารณาเลยว่าจะสับสนหรือไม่นะครับดูในตัวบทมาตรา108 กับ 109ก็ได้ครับ108เป็นเรื่องปลอม109เป็นเรื่องเรียนนะครับพรบ.เครื่องหมายการค้านะครับบอกว่าบุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองของคนอื่นมีความผิดใช่ไหมครับถ้าเป็นกรณีเรียนเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีองค์ประกอบว่าเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อเป็นเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการรับรองร่วมของคนอื่นก็คือมีองค์ประกอบเพิ่มขึ้นก็คือเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นของคนอื่นครับอย่างของตัวอย่างSK2 อย่างเงี้ยของแท้ของปลอมนะครับเขาเหมือนกันทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องพิจารณาว่าใครจะหลงเชื่อไหมเพราะว่าก็คือตั้งใจปลอมเลยแหละนะครับกล่องโอเคกล่องอาจจะสีคือคนดูเนื้อบรรจุภัณฑ์อาจจะรู้ว่าเนี้ยของปลอมไม่ของแท้แต่วันเนี้ยก็คืออันนี้ปลอมแท้ปลอมแท้เลยนะปลอมแท้ส่วนอันนี้เป็นลักษณะการเรียนนะครับก็คืออันนี้ภูมาเป็นภูมาแล้วก็อันนี้ไทกี้ครับแล้วก็ทั้งของนะครับอันนี้น้ำหอมนี่เหมือนกันเลยนะเต็กแต่อันนี้เป็นลักษณะของการเรียนนะครับทีนี้การพิจารณาว่าการเหมือนคล้ายหรือไม่เหมือนคล้ายเนี่ยนะครับก็มีหลักเกณฑ์ต่างประเทศพิจารณานะครับของเครื่องหมายการค้าอังกฤษเนี่ยบอกว่าใช้กับสินค้าที่เหมือนกันนะใช้สินค้าที่เหมือนกันอันเนี้ยพิจารณาได้เลยนะครับว่าแน่นอนมันก็มีความมีเจตนาอยู่ไปแล้วนะว่าจะใช้ให้คนเข้าใจว่าเป็นสินค้าของเจ้าของใหม่ของนั้นนะครับใช้กับสินค้าที่คล้ายกันนะครับกรณีที่2เนี่ยใช้กับสินค้าบริการที่คล้ายกันนะครับเช่นถ้าเป็นพวกของแต่งตัวนะครับก็อยู่ในหมวดเดียวกันใช่ไหมอาจจะคนหนึ่งผลิตเป็นนาฬิกาคนหนึ่งผลิตเป็นอะไรเงี้ยที่เป็นกำไรเป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับแต่งตัวนะของประเภทเดียวกันกรณีที่2กับ3เนี่ยนะครับเป็นเครื่องหมายที่เหมือนกันใช้กับสินค้ากลุ่มเดียวกันนะหรือกลับกันก็คือเครื่องหมายคล้ายกันใช้กับสินค้าที่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นไอ้พวกที่เราได้ดูตัวอย่างเมื่อกี้นะครับกรณีที่2 3เนี่ยอันนี้ต้องมีการพิสูจน์นะ
ครับว่าประชาชนในสับสนหลงผิดหรือไม่นี่คือทางปฏิบัติของกฎหมายอังกฤษนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ได้มีการเปรียบเทียบอักษรตัวต่อตัวนะครับดูที่ภาพรวมนั่นเองอย่างไอความเหมือนคล้ายอย่างเมื่อกี้นะครับก็อันนี้เหมือนเกือบจะหมดแล้วแหละครับอย่างฟูมาเนี่ยเขาก็เห็นไหมมันก็เขียนได้เหมือนอย่างหนึ่งรูปก็ไม่เหมือนอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมครับก็คือดูภาพรวมมองแวบๆก็ดูเหมือนจะเป็นของเดียวกันเหมือนรองเท้ารีบุ๊กใช่ไหมใช่ใช่เมื่อเดี๋ยวนี้เคยเห็นคนใส่มองแวบๆก็เหมือนรีบอกนะฮะทีนี้หลักเกณฑ์ของศาลไทยนะครับยังเดี๋ยวนี้ยังมีแบบนี้นะครับของยี่ห้อเนี่ยฮานาบิชิกับพานาโซนอันดับที่ชี้น่าจะไม่มีมันเพราะตั้งแต่คือคดีนี้แพ้นะครับก็คือว่าเขาบอกว่าเครื่องหมายการค้าของโจทย์เนี่ยนะครับเครื่องหมายการค้าของโจทย์เนี่ยนักศึกษามันค่อนข้างยาวนักศึกษาลองดูว่าตัวอักษรนะครับพานาแล้วก็ตรงนี้1 2 3 4 5นะฮะ1 2 3 4 5เป็นเศษเนี่ย9ตัวเหมือนกันนะฮะต่างกันแค่ตัวหลังข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเหมือนกันเลยพานาเหมือนกันแล้วเสียงเรียกขานเนี่ยนะครับความเด่นของชื่อเนี่ยอยู่ที่คำว่าโซนิกไม่ใช่พานานะครับคนก็เรียกยี่ห้อพานาใช่ไหมครับพานาบิชิก็มันก็เข้าใจได้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะน่าจะเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จดทะเบียนนะครับใช้คำว่าพานาบิชินะฮะมันก็ทำให้คนเนี่ยอาจจะสับสนผิดได้ว่าเป็นเจ้าของเดียวกับเครื่องหมายการค้าของพานาโซนิกพานาบิชิพานาโซนิกอันนี้เป็นคำภาษาฎีกา7871/2543นะครับพานาบิชิพานาโซนิกครับเป็นตัวอย่างการพิจารณาในคำภาษาก็จะมีตัวอย่างของว่าศาลต้องฟังความเห็นพยานไหมพยานจะบอกว่าไม่ใช่ความเหมือนคล้ายแต่ศาลก็คือใช้ดุลพินิจได้นะครับว่าเหมือนคล้ายหรือไม่กรณีของตัวอย่าง155/2539นะครับเป็นออร์เรลบีนะครับที่พาดกับยี่ห้อหนึ่งก็คือยี่ห้อเดนเทลบีนะเดนเทลคือฟันนะเป็นร้านหมอฟันนะเดนเทลนะครับความแตกต่างคือคำแรกก็เป็น OR นะฮะเวลาเขียนสับติดเนี่ยออร์เรลโออาร์เอลออร์เรลถ้าเป็นเดนเทลก็ดีเอ็นทีแล้วก็เอลนะเหมือนกันนะครับเดนเทลออร์เรลบีสองคำหลังเนี่ยเหมือนกันทั้งตัวอักษรการอ่านออกเสียงนะครับแล้วก็ลักษณะของการทำเครื่องหมายการค้าขึ้นมาเนี่ยนะครับพอดีไม่มีตัวอย่างออกไปตัวเดนทัลบีเพราะว่าเขาฟาวไปก็คือในการจดทะเบียนนะครับโดนยกคำขอแล้วก็มายื่นฟ้องให้จดนะครับก็คือจดไม่ได้เพราะว่ามีความเหมือนคล้ายนะครับแต่ก็ต้องไปดูเจตนาของเขานะครับว่ามีอย่างไรแล้วก็อย่างกรณีของหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คือ8245/2554นะครับเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความเหมือนกันอันนี้นะครับพิจารณาว่าความเหมือนคล้ายนะครับก็คือถ้าหากว่าตัวอักษรภาพวาดของฝ่ายที่เป็นฝ่ายถูกหากว่าเหมือนเนี่ยนะครับฝ่ายจำเลยเนี่ยนะครับเหมือนกับของโจทย์เกินกว่าที่บุคคลจะคิดประดิษฐ์เองนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นภาพพิเศษของพวกที่เป็นภาพประดิษฐ์ขึ้นนะอย่างบัวหลวงของในกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับก็คนปกติก็คงไม่ใช่เป็นรูปอวยเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นแต่ไม่ใช่แบบเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เรานึกออกว่าถ้าเป็นแมวก็ได้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นโอเคอันนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะของเฉพาะที่คนที่ไปทำเหมือนเนี่ยก็จะต้องถ้าเกิดว่ายื่นจดก็จดไม่ได้นะครับถ้าจดแล้วก็ถูกเพิกถอนได้อย่างกระเป๋านี่คลิปลิงนะครับคลิปลิงเนี่ยครับอันนี้เป็นของหลักเกณฑ์พิจารณาความเหมือนใช้เป็นคำพิพากษาฎีกา8245อันนี้เป็น8245ละคลิปลิงของคลิปลิงนะครับมีอันนี้ไม่ได้จดเลขคดีไว้นะครับมีหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าไอ้กระเป๋าที่มีลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีรูปตัวลิงเนี่ยนะครับซึ่งมันมีของปลอมอยู่ในตลาดเยอะเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายก็ดูว่าเวลามองปราบไปเนี่ยตัวกระเป๋ามีความเหมือนคือตัวสัญลักษณ์ของที่แสดงกระเป๋าเนี่ยเหมือนไหมนะครับก็อย่างของทุกวันนี้ก็
ไม่ค่อยนิยมมากแล้วมันไม่ค่อยเห็นใครถือนะครับภาษามีใครถือไหมเมื่อก่อนคิดมากเลยนะผมคิดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสรุปหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าของสารไทยเนี่ยนะครับพิจารณาจากส่วนประกอบหลักนะครับส่วนประกอบหลักส่วนประกอบสำคัญนะครับแม้ส่วนประกอบอีกย่อยเนี่ยจะแตกต่างกันก็ถือว่าคล้ายกันได้นะครับแล้วก็พิจารณาจากลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้านะสารสำคัญนะครับเคยเมนชั่นไว้เมื่อคาบที่แล้วว่าไอ้ของคำว่าเยาวราชมักจะมาใช้กับร้านทองใช่ไหมมันมีคำสาธิกา9277/2547นะครับ9277/2547อันนี้เคยได้ยินห้างทองตั้งโต๊ะกลางไหมฮะภาษาชนสอนกระดังนะแต่รุ่นหลังๆไม่อาจจะไม่เคยได้ยินเป็นร้านทองเก่าแก่ที่โยล่าตั้งโต๊ะกลางเคยได้ยินก็เป็นลักษณะของพี่น้องเขานะครับก็คือคนที่ได้เครื่องหมายการค้าโต๊ะกลางไปนะครับบรรพบุรุษก็ใช้มานะครับเป็นคำว่าโต๊ะกลางโดยคำนี้เนี่ยในภาษาจีนเนี่ยไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับทองนะครับแต่ว่าก็ใช้มาจนคนรู้จักว่าเนี่ยห้างทองตั้งโต๊ะกลางใช้มาตั้งแต่ปีก่อนปี2464นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เป็นชื่อของร้านห้างสุนทรกับนะครับต่อมาอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ไปตั้งชื่อนะครับเป็นร้านทองนะครับชื่อโต๊ะกลางรุ่นกี่นะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งโต๊ะกลางเยาวราชก็คือพวกร้านแห่งนี้ก็จะมีร้านทองมันจะต่อท้ายด้วยคำว่าเยาวราชว่าเป็นทองที่ดีใช่ไหมครับทุกเครื่องหมายมีคำว่าโต๊ะกลางเป็นสาระสำคัญนะครับซึ่งอันนี้สาระสำคัญของมันคือไอ้คำว่าโต๊ะกลางซึ่งอันนี้จะไม่คุ้นคือมีใครเคยได้ยินไหมนะครับคำนี้นะครับพิจารณาได้ว่าสาระสำคัญเหมือนกันนะครับสาระชวนอ่านหลงผิดว่าเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวของคนที่มาใช้ทีหลังเนี่ยก็เลยมีสิทธิ์แย่กว่าน้อยกว่าคนที่ใช้มาก่อนนะครับคือห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับเพราะนั้นจึงฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนของจำเลยได้อันนี้เป็นตัวอย่างของกรณีที่ฝ่ายโจทย์ไม่ได้จดไว้นะครับแต่มาขอเพิกถอนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของเครื่องหมายการค้าเหมือนกันนะครับหรืออย่างกรณีที่มีเสียงเลขานเหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ฮะจริงๆออกเสียงไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะอันนึง Rolex อีกอัน Rolex ลองดูไหม Rolex กับ Rolex คำเดียวกันเขียนต่างกันนะครับ Nicole อันนี้พิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์เล็กนะเขียนคล้ายกันมีคำแปลเหมือนกันนะครับหรืออย่างเช่นคำว่าเนี่ยฮะอีกา4786/2534นะครับอันนี้แปลว่าโลมาใช่ไหมอันนี้โลไฟไหมอันนี้ก็คือเป็นโลมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคำที่เราไม่รู้จักก็คือเราน่าจะคุ้นกับว่าโดฟิตดอฟฟินใช่ไหมฮะนะแต่พอโพสเนี่ยพอออกเสียงว่าไงเนี่ยพอโพสนะครับคำแปลอย่างเดียวกันว่าโลมานะครับแต่ว่าตัวอักษรเนี่ยเป็นเพียงส่วนประกอบของรูปเพราะคำเนี่ยประกอบเป็นตัวรูปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีคำแปลเหมือนกันที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยหลงคิดได้ว่าเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดียวกันนะครับดูความสุจริตของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าในภายหลังด้วยนะครับขายสินค้ากลุ่มเดียวกันนะครับใช้ภาพเครื่องหมายคล้ายกันอาจมองได้ว่าสุจริตนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าต้องการอ้างอิงชื่อเสียงเกียรติคุณความนิยมในสินค้าใช่ไหมก่อนหรือเปล่านะครับกรณีของเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าอย่างเป็นรูปตลิงอย่างรูปบัวหลวงของกรุงเทพหรือว่ารูปลิงของคิดลิงนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเนี่ยรูปที่เป็นทั่วไปอย่างรูปช้างเนี่ยนะครับรูปสัตว์ต่างประเทศนะครับแน่นอนว่ามันเป็นของที่ไทยก็อาจจะเอามาใช้ได้ไม่มีสิทธิ์แต่ผูกขาดรูปเดียวดังนั้นไม่ใช่ว่าปูนซีเมนต์ไทยใช้ปูนตาช้างมาแล้วนะครับบริษัทอื่นเนี่ยจะใช้คำว่าจะใช้รูปช้างไม่ได้ครับมันก็มีช้างหลายอย่างมันมีช้างที่เป็นเบียร์น้ำดื่มใช่ไหมเครื่องดื่มนะครับเป็นช้างที่เป็นกาวนะครับกาวตาช้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ของอันนี้เครื่องหมายของอะไรครับเนี่ยรู้จักใช่ไหมคนแถวนี้รู้จักขนาดโตเป็นตกอยู่ล่างอยู่ในชีวิตเลยนะภูเก็ตแฟนตาซีนะครับในส่วนของกรณีที่ใช้กับของที่มีความกระทบกระเทือนกับความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครั
ยารักษาโรคสารเคมีนมเด็กอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าเห็นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นดูเม็กซ์อันนี้เป็นทาเม็กซ์นะครับแต่ว่าโอเครูปคือความตั้งใจของการทำให้เหมือนเนี่ยมันมีอยู่นะฮะก็คือตัวผลิตภัณฑ์ก็ใช้กระป๋องในลักษณะสีทำนองเดียวกันนะครับหรือว่าอย่างเงี้ยอันตรายมากไม่ได้เลยครับเป็นเรื่องร้ายแรงถ้ามานี่ต้องโดนโทษควรจะโดนโทษสูงนะครับก็คือแวร์ก้านะครับถ้าคนกินใบพิษนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ครับอันนี้ไว้ใช้ทำไรดูใช่ไหมครับไว้ประดุมหัวใจประดุมเลือดให้สูบฉีดดีขึ้นโอเคอ่ะทีนี้มาทำแบบสุดท้ายดูนะครับว่าหลังจากฟังไปด้วยสายตาที่ตั้งใจกันแล้วเนี่ยนะครับอ่ะนะครับอันแรกนะครับสะกดอย่างนี้นะครับจุดที่ต่างกันเนี่ยแค่ตัวนี้ตัว S เห็นไหมครับแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นคนไทยอ่านก็น่าจะอ่านคล้ายๆกันนะครับใส่สตาร์สีสตาร์นะครับไม่ใส่สตาร์ก็สีสตาร์ใช่ไหมสินค้าเป็นยารักษาโรคคนโรคสัตว์อันนี้เป็นดีกา 7831/49 อย่างเงี้ยครับอันนี้อย่างนี้คิดว่าดีกานี้เขาเห็นว่าเหมือนกันไหมครับอันนี้อย่างที่บอกครับเราก็อาจจะมองต่างกับดีกาได้แต่ว่าเราเอาเป็นว่าเวลาถ้าเราตอบสมมติเป็นคำถามเนี่ยมันก็ต้องตอบหลักการแบบว่าดูว่าเหมือนคล้ายจนคนสับสนลงผิดหรือไม่นะครับคำต้องสายดีกาฉบับนี้บอกว่าตัวแรกตัวเนี่ยนะบอกว่ามีอักษร6พยางค์6ตัวนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยมี5ตัวนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนำสืบเนี่ยเขาบอกว่ามันออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับก็คืออันแรกเนี่ยซีสตาร์ไซสตาร์เนี่ยส่วนอันที่2เนี่ยอ่านแค่ได้ว่าไซตาร์นะครับอันที่ซีสตาร์กับไซสตาร์ทีนี้เสียงเรียกขานที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็เป้าหมายของการใช้นะครับอันแรกเนี่ยเป็นยารักษาโรคคนเนี่ยนะอันที่2รักษาโรคสัตว์นะครับก็คนละตลาดกันนะครับของตัวแรกเนี่ยใช้เป็นยาป้องกันโรคผมร่วงหรือโรคหัวร้านนะครับอันที่2เนี่ยใช้กับยาต้านต่อต้านเชื้อแบคทีเรียในการรักษาโรคสัตว์นะครับก็คงไม่มีใครเอายาที่ใช้รักษาโรคสัตว์มาใส่หัวนะครับก็ต้องดูกันล่างก็ไม่น่าจะสับสนหลงผิดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นกรณีที่ไม่สับสนหลงผิดก็จดทะเบียนได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จดทะเบียนได้อันนี้ตะเคนะครับของโจทย์เนี่ยนะครับตาจระเข้ของจำเลยเนี่ยเขาตาจระเข้เหมือนกันครับเป็นริเวอร์นะครับรูปร่างของจระเข้ของโจทย์เป็นอย่างนี้นะครับดาร์คฮอร์สนะมันจะมีเสื้อตาคอโคไดเคยเห็นไหมครับคอโคไดหันหัวไปทางไหนก็หันหัวไปทางหนึ่งของลาคอสเนี่ยหันหัวตรงนี้ครับแล้วก็ต้องอ้าปากเบอร์นี้อันนี้เขาบอกว่าเนี่ยรูปจระเข้อันนี้ก็จะตัวดีกาตัดออกมานะครับมีคนมองเป็นตัวอื่นไหมครับตัวแรงเนี่ยตัวแรงอย่างเงี้ยนะดีกา3204/2552เงี้ยนะครับนักศึกษาว่าอย่างเงี้ยถือว่านักศึกษาจะสับสนหลงผิดไหมครับว่าเป็นของลายเดียวกันไม่นะครับของจำเลยเนี่ยมันลักษณะเหมือนจระเข้ตามธรรมชาตินะครับส่วนเนี้ยเป็นลักษณะเหมือนจระเข้กราฟิกครับเป็นใช้เส้นกราฟิกแล้วก็ลักษณะไม่เหมือนจระเข้ตามความเป็นจริงในธรรมชาตินะครับเพราะนั้นจึงถือว่าแตกต่างกันอย่างมากในสารสำคัญนะครับไม่ใช่เป็นเพียงรายละเอียดอย่างที่ฝ่ายโจทย์คือตัวคอสเนี่ยครับกล่าวอ้างเพราะฉะนั้นของโจทย์เนี่ยนะครับยังมีชื่อเรียกด้วยบอกว่าจริงๆก็คือเรียกยี่ห้อว่าลาคอสนะครับส่วนของจำเลยเนี่ยแบรนด์เขาเนี่ยเขาชื่อริเวอร์นะครับโอเคแต่ตาจระเข้นี่ก็เป็นชื่อเล่นของทุกคนเวลาเรียกตัวนี้หรือเวลาเรียกก็เสื้อตาลาคอสทายเท่เนี่ยนะครับก็กรณีนี้นะครับไม่ถือว่าของจำเลยเนี่ยเหมือนหรือคล้ายกับของโจทย์นะครับก็ถือว่าจดได้นะครับไม่ติ๊กไม่หน่อยครับหรือจะไปดูเทปที่ไหนดูกันนิ่งเลยนะครับเหตุผลด้วยนะครับว่าไม่เหมือนคล้ายเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆธงก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆเวลาที่อาจารย์อธิบายในห้องมาจดเถอะเพราะว่าเอา
คือดูตามยอดวิวแล้วหลังจากออกจากห้องแล้วน่าจะไม่มีใครไปกดดูแล้วนะครับจะจบกันตรงนี้แหละมานั่งแล้วก็ฟังแล้วก็จบไปเถอะนะครับอาจารย์ยังไม่ค่อยจะดูเลยนะครับมันก็เป็นความจริงนะเรียนออนไลน์มันไม่เวิร์กหรอกเพราะว่านักศึกษาก็จะควบคุมตัวเองได้ยากนะโซโซแบบโซโล6-3-6-9-3-4-2-1-9โซโซใช้กับกุญแจลงครับโซโลมีกันไกทีมไขควงกุญแจด้วยนะจริงเป็นเครื่องเหล็กที่ทำจากโลหะเหมือนกันอย่างเงี้ยจะทำให้คนสับสนลงผิดเหมือนคล้ายไหมครับเพราะว่ามันช่องทางจำหน่ายเดียวกันใช่ไหมเหตุผลนะครับเป็นสินค้าที่เป็นประเภทกลุ่มเดียวกันเครื่องเหล็กกันนะครับแล้วก็ช่องทางจำหน่ายก็คือช่องทางเดียวกันนะครับคือร้านขายพวกนะครับก่อสร้างกันโอกาสที่จะเกิดความสับสนของผิดในหมู่สาธารณชนมีเกิดขึ้นได้ฉะนั้นจึงสับสนนะครับสับสนในหมู่อันนี้นะครับอันแรกโรซ่าอันที่สองโรซ่าสินค้าประเภทซอสนะครับปลากระป๋องน้ำเขือเทศนะครับอันโรซ่านี่กาแฟชั้นกว่าครึ่งเค้กอีกาสามแปด5/2549อย่างนี้เรียกว่าประเภทเดียวกันไหมครับต้องก็อาจจะไม่ทับกันเป๊ะๆถูกไหมฮะก็คือว่าเป็นเป็นของแต่ว่าเป็นสินค้าเพื่อการบริโภคเหมือนกันอันนี้โอเคนะก็คือในความเหมือนคล้ายเนี่ยนะฮะก็คืออาจจะไม่ต้องขายซอสเหมือนกันนะครับแต่ว่าขายของกินเหมือนกันอย่างเนี้ยนะครับอันนึงขายกุญแจโลหะอันนึงขายกันไกลกินไก่ครัวเนี่ยก็เป็นของกลุ่มเครื่องเหล็กเหมือนกันของกินเหมือนกันนะฮะซึ่งต่างกันนี้อันนี้ยาคนยาสัตว์อันนี้ขึ้นอยู่กับการให้เหตุผลนะเพราะนั้นพนักงานผู้ขายลูกค้าเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาซึ่งเมื่อมาถูกปรับในชั้นเมื่อมีคนฟ้องศาลเนี่ยก็มีเหตุผลของศาลก็มันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าใครถูกกว่ากันหรอกเพียงแต่ว่าพอถึงชั้นศาลเนี่ยคำเท่าศาลของศาลก็ถือเป็นที่สุดกว่าแค่นั้นเองแต่ศาลชั้นต้นศาลฎีกานะครับว่าถ้าหากว่าศาลชั้นต้นอย่างนี้ศาลฎีกาอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าความเห็นใครถูกผิดมันก็เป็นความเห็นที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าถือว่าเป็นสินค้าในกลุ่มอาหารสิ่งบริโภคเหมือนกันเสียงเรียกขานก็ขายกันใช่ไหมครับเพราะคนไทยอ่านนะครับเอาข้างหน้าก็ต้องเอาฮกกี้อ่านตัวแรกเอาฮกกี้เป็นหลักแล้วกันนะคนอื่นจะได้สบายใจอ่านตัวแรกอ่านว่าอะไรตัวที่สองอ่านว่าโรซ่าเหมือนกันใช่ไหมคนไทยเราก็อ่านกันเราคงไม่แบบมีเลนใช่ไหมเพราะนั้นของฝรั่งเนี่ยเขาจะฟังเราไม่ค่อยออกไม่รู้ใช่ไหมเวลาสมมติเราสั่งนมเนี่ยเราต้อง milk เราไปแบงค์ใช่ไหมฮะต้องแบบชัดนะไม่งั้นฟังไม่ออกนะแต่ลองด่าดูสิเราไปด่าเขาโดยไม่มีคือจะรู้เรื่องจะรู้เรื่องทันทีครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเลือกฟังนะอ่ะเซนเทลกับเซนแท็กนะครับยารักษาโรคพยาธินะครับ8902/43เห็นไหมมองว่าแบบเซนแทลเซนแท็กนะครับนะครับยาก็ยารักษาโรคพยาธิเหมือนกันนะครับมองว่าแบบเนี่ยเกือบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นฎีกานี้ก็เลยบอกว่ามีเสียงเลขฐานที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับรูปอักษรก็แทบจะเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่2ตัวเพราะนั้นใช้กับสินค้าเท่าเดียวกันนะฮะเพราะนั้นจึงติ๊กช่องเหมือนกันครับสับสนนะครับอ๋อมีตัวนึงนะครับ Gจีองเฟอร์เรนเต้ครับเจียนเฟอร์รองเต้อันนี้จีองเฟอร์รองเต้นะฮะตัวแรกนี่นะฮะส่วนอันนี้จีองฟังโก้เฟอร์รี่นะครับอย่างนี้จำพอถือว่าเหมือนเพราะว่าของก็เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใช่ไหมฮะอันนี้เครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแว่นเหมือนกันอย่างเงี้ยนักศึกษาว่าจะคนจะสับสนไหมว่าเป็นเจ้าเดียวกันนะสับสนไหมไม่ครับเพราะว่าอะไรมันขาดชื่อมันก็แมวมันจะคล้ายกันก็เลยคล้ายสักทีเดียวไม่คล้ายทีเดียวใช่ไหมฮะแล้วมีอะไรอีกไหมที่ต่างกันการขายสินค้านะการสินค้าเหมือนกันนะครับกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือชื่อออกเสียงไม่เหมือนกันใช่ไหมเวลาดูตัวเขียนเนี่ยนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับนะฮะโอเคมองเนี่ยมันก็
เป็น G ขึ้น GIAN เหมือนกันนะครับแต่ว่านี่มันมีคำอ่านต่อนะครับฟังโอ้ใช่ไหมอันนี้ยาวกว่าอันนี้สั้นกว่าคือมันเห็นแล้วว่าเป็นคนละเจ้ากันนะแล้วอย่างก็คือมันก็เป็นชื่อที่อย่างในต่างประเทศก็ในประเทศอันนี้ก็น่าจะอิตาลีเนี่ยนะครับชื่อมงคลก็เป็นชื่อบุคคลก็ได้ก็มันก็เขาก็น่าที่จะมีสิทธิ์ใช้นะครับเหมือนกันอ่านไปนะครับทีนี้ขั้นตอนการจดทะเบียนนะครับขั้นตอนการจดทะเบียนเนี่ยก็ต้องมีการยื่นคำขอพิจารณาคำขออันนี้ก็เป็นดีเทลที่ก็ทราบไปแล้วกันเพราะว่าในแง่ของการมาออกก็คงจะไม่ได้ออกเพราะว่ามันเป็นเดี่ยวมากนะครับทีนี้มันจะมีถ้อยคำที่เขาเรียกว่าในการจดทะเบียนเนี่ยก็คือต้องมีการประกาศโฆษณาก็คือเพื่อให้คนที่มีส่วนได้เสียเนี่ยมาคัดค้านนะว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เขาเห็นว่าเป็นเหมือนค้าของเขานะครับหรือว่าที่จดทะเบียนแล้วหรือยังไม่จดทะเบียนก็ตามนะครับเมื่อกี้เราเห็นมีชื่อตัวแทนนะครับสำนักงานติดต่อนะครับเพราะว่ากรณีที่เป็นแบรนด์ต่างชาติเนี่ยนะครับเขาก็จะจ้างสำนักงานทนายความในไทยเป็นตัวแทนก็เป็นเรียกว่าของเราเนี่ยถ้าทำงานด้านสัมปทานยาเนี่ยก็เป็นแน่นอนการเป็นตัวแทนให้ก็มีขั้นตอนมีอะไรต่างๆคอยติดตามว่าใครละเมิดหรือไม่คอยติดต่อโดยราชการให้อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นงานของทนายความอย่างหนึ่งนะครับต้องเกิดจากการไปศาลที่เราจะคุ้นเคยแล้วก็คืองานที่มีสารกฎหมายอย่างนี้ของเรื่องสัมปทานยานะครับต้องระบุจำพวกสินค้าเป็นคำขอเป็นจำพวกนะครับก็มีจำพวกระบุไปเป็นยารักษาโรคเป็นเครื่องอะไรเครื่องนุ่งห่มอะไรแล้วก็ข้าวของที่ขายนะครับก็จะมีประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดจำพวกของนะครับตัวประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดจำพวกของเนี่ยเราเมนชั่นถึงเรื่องสิ่งสามัญที่ใช้ในการค้าขายใช่ไหมครับก็บอกว่าอะไรที่เป็นเรื่องสามัญสำหรับของแต่ละอย่างนะครับอย่างพวกสบู่เครื่องหอมแป้งหอมเลสฟันอะไรพวกนี้นะครับเขาต้องมองว่าของสบู่เนี่ยเครื่องหอมผู้หญิงดอกไม้จะเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่ใช้ในการค้าขายนะครับลองเปิดดูมาตรา17นะครับแล้วก็รายนี้สกิปไปเลยแล้วกันครับว่าท่านอาจจะไปเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใดหากพิจารณาเครื่องหมายและเนื้อสัตว์อันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา6นะที่สำคัญคือแต่เครื่องหมายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหลายส่วนที่เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญสำหรับการค้าขายสินค้าบางอย่างบางจำพวกอันไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิ์ของตนแต่ผู้เดียวหรือเนื้อสัตว์ไม่บ่งเฉพาะนะครับก็ต้องขอให้ปฏิเสธไม่ถอนถือเป็นสิทธิ์ของตัวเองแต่ผู้เดียวอย่างยาเนี่ยนะครับยานี่เขาก็ถือว่างูเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาโรคต้องใช้พิษจากงูเนี่ยเพราะนั้นอย่างแท่งขายยาตางูแป้งตางูนะก็เป็นลูกงูพญานาคหนุมานฤาษีฤาษีก็เป็นคนรักษาโรคนะในโบราณนะครับแล้วก็นางพยาบาลนะครับถ้าอย่างเป็นพวกเครื่องจักรกลจะต้องเป็นเฟืองใช่ไหมฮะถ้าเป็นผืนเนี่ยนะครับนมก็เป็นวัวเด็กพยาบาลครับน้ำปลากะปิเนี่ยนะครับก็ตามสภาพของมันนะครับแต่ยาสูบนี่ทำไมไม่รู้เป็นสัตว์คู่กับโรคฮะพวกของยาเสพติดมักจะชอบทำสัญลักษณ์นี้ครับเพราะนั้นแล้วก็บททั่วไปคือว่าถ้าสินค้าบริการซึ่งใช้เกี่ยวข้องแสดงความหมายคุณลักษณะของสินค้าประเภทนั้นครับอยู่ในสไลด์นี้นะครับขั้นตอนการขอนะครับการพิจารณาก็คือพิจารณาว่าสิ่งที่มาขอเป็นเครื่องหมายตามมาตรา4เราทบทวนมาตรา4ไปแล้วใช่ไหมครับว่าอย่างถ้าเราเอาเสียงมาจดได้ไหมครับถ้าวันนี้ได้ได้ครับเอากลิ่นมาจดได้ไหมครับไม่ได้รสชาตินะครับ
ลายมือชื่อคนได้ได้นะครับว่าสีเดียวต้องเป็นกลุ่มของสีใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้สิ่งสามัญเมื่อกี้เปิดสไลด์ให้ดูแล้วนะครับตัวประกาศกระทรวงพาณิชย์ครับก็ตรงในส่วนนี้ก็ดีเทลมากนะครับก็คือให้แก้ไขถ้าหากว่ามีส่วนที่เป็นไอ้ซ้ำกับของคนอื่นนะครับแล้วก็ไปเสนอให้ขอถือสิทธิ์ต่างๆโอเคลองดูตัวอย่างนะครับในการปรับใช้มาตรา17นะครับเครื่องหมายไอ้เค้าภาคส่วนเนี่ยคือส่วนต่างๆของเครื่องหมายการค้านะครับแล้วก็ไม่ใช่ส่วนสาระสำคัญนะครับเครื่องหมายนั้นก็ควรจดทะเบียนได้โดยผู้ขอแสดงใบเสร็จที่ขอถือสิทธิ์แต่ผู้เดียวในภาคส่วนที่ไม่มีสารเฉพาะไม่ใช่สาระสำคัญนะครับโดยตัวอย่างการปรับใช้นะครับมีการจดทะเบียนคำว่า Nestle Fitness สำหรับสินค้าอาหารธัญพืชนะคำว่า Fitnessตัวอักษรใหญ่กว่า Nestle 1เท่าตัวนะครับฟิตเนสใหญ่กว่าท่านในฐานะนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนหรือรับจดทะเบียนแต่ให้ปฏิเสธสิทธิ์นะคิดว่าอะไรเป็นส่วนสำคัญครับฟิตเนสน่าจะสำคัญกว่าใช่ไหมครับจริงๆก็คือตัวยี่ห้อ Nestle หรือว่า Fitness เป็นส่วนที่สำคัญกว่านะครับก็ตอนนี้เป็นชั้นนายทะเบียนนะก็คือเดี๋ยวเราให้ผลนะครับถ้าเราเห็นว่าในส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ไม่มีสารของเฉพาะเพราะ Fitness เนี่ยเป็นก็คือคำทั่วไปใช่ไหมครับก็อาจจะให้เขาปฏิเสธสิทธิ์ไม่ถือสิทธิ์ได้ในส่วนของคำนี้ก็มันเป็นคำวิจัยนะก็ไม่ถึงชั้นที่มาฟ้องถ้ามาฟ้องที่ศาลก็อาจจะมีการมองต่างไปซึ่งเนี่ยเป็นเหตุผลที่เราจะให้นะครับหลักการของการจดทะเบียนนะครับก็คือปกติเดิมปกติเนี่ยนะก็มีหลักว่าขอจดก่อนได้ก่อนนะครับ first to file ใครมาจดก่อนได้ก่อนใช่ไหมฮะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามีใช้เครื่องหมายดังกล่าวเนี่ยมาโดยสุจริตแทนผู้นะครับหรือมีพฤติกรรมพิเศษนะก็จดให้กับหลายคนได้นะครับแต่ต้องมีกำหนดเงื่อนไขต้องแบบการใช้การอาจจะให้เป็นแต่งเติมหรือระบุอะไรชัดเจนขึ้นนะครับมันก็มีกรณีของอย่างเช่นทายาทอย่างเงี้ยทายาทของแม่เอาชื่อคนที่ไม่มีตัวตนเนี่ยแม่ประณีเงี้ยนะฮะเขาก็มีลูกไม่มีพิพาทเรื่องนั้นนะฮะที่เกิดเป็นข่าวเนี่ยเขาก็มีลูกหลายคนลูกก็ต่างคนก็ต่างมาจดใช่ไหมครับแน่นอนก็ถ้าเกิดไม่มีพินัยกรรมก็ต่างคนก็น่าจะมีสิทธิ์ในสมบัติที่เป็นเครื่องหมายทางนี้ต่างคนก็ต่างใช้มาโดยสุจริตครับก็อาจจะไปใส่เป็นแม่ปณีหนึ่งแม่ปณีสองพูดเล่นนะครับก็เป็นตัวอย่างว่ามันก็มีที่กรณีต่างคนต่างใช้มาโดยสุจริตโดยกรณีเป็นทายาทตัวนี้นะครับกรณีเป้าหมายมีไว้พุ่งชนรถหนีใช่ไหมฮะของจำเลยนะครับยังไม่กลับมาเลยจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี่นะครับพิพาทกันนะครับวัวกระทิงสีแดง2ตัวหันหน้าเข้าหากันนะครับนะครับใช้กับแหนบรถยนต์30ปีมาโดยสุจริตนะครับกระทิง2ตัวนะครับโจทย์เนี่ยโจทย์กระทิงคู่ตรงกลางมีวงกลมนะครับแล้วก็มีอักษรไทยว่ากระทิงแดงอยู่ด้านล่างว่าปี20สาระสำคัญเนี่ยอยู่ที่ลูกวัวกระทิง2ตัวหันหน้าเข้าหากันนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับสินค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าของโจทย์บอกว่าจำเลยเนี่ยไปเหมือนคล้ายของเขานะครับสิ่งที่ขายเป็นแหนบรถยนต์อันนี้ขายเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าเครื่องดื่มอื่นๆนะถือว่าจะไปเพิกถอนหรือไม่จำเลยจดได้ไหมเพราะว่า
ป็นสินค้าต่างจำพวกกันลักษณะวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นเหตุผลนะเวลาเขียนเป็นเหตุผลนะไม่จบเป็นเหตุผลนะมันก็ไม่ปรากฏว่าโจทย์เคยโต้แย้งว่าการใช้เนี่ยทำให้ประชาชนสับสนของผิดนะก็คงไม่มีใครสับสนว่าแหนบรถยนต์เป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับกระทิงแดงแม้ใช้กระทิงชนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้นะครับกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนรายเดียวนะครับรายเดียวจะมีขั้นตอนการประกาศคัดค้านและสั่งรับจดนะครับแล้วก็มีขั้นตอนที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมนะครับกฎหมายที่ถือวันยื่นคำขอเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการนับย้อนหลังเหมือนพวกสิทธิบัตรเหมือนกันนะครับนับไปที่วันเริ่มต้นทีนี้มาดูอายุนะครับมีชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็มีอายุนะครับวันที่คำขอมาจดทะเบียนนะครับอายุ10ปีแล้วก็ต่ออายุได้ไม่จำกัดนะครับแต่ถ้าไม่ต่อก็ถือว่าเครื่องหมายเนี่ยได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเขาก็ต่อจ่ายเงินค่าต่ออายุไปนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนะครับเพราะ2ตัวนั้นมีอายุที่กำหนดไม่มีการมีอนุสิทธิบัตรต่ออายุแต่ว่าก็ต่อได้แค่2ครั้งนะครับก็มีอันนั้น5คร่าวๆต่อชีวิตบวก50ปีนะลิขสิทธิ์สิทธิบัตรก็20ปีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ก็10ปีนะครับอนุสิทธิบัตร6บวก2บวก2ก็10ปีส่วนอันนี้10ปีก็จริงแต่ว่าต่ออายุไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คุ้นๆเราเรียนไปเมื่อ2ตัวที่แล้วหลักการระงับไปซึ่งสิทธิ์นะครับ exhaustion of right หลักตัวนี้มีอีกชื่อหนึ่งก็คือหลักการนำเข้าซ้อนนะครับ parallel import ถ้าเรียนลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรแล้วยังไม่เข้าใจหลักนี้เอามาแทนที่อย่างเงี้ยเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตสินค้าออกขายผู้ผลิตสินค้านั้นสามารถนำไปขายต่อโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์การใช้นะครับโดยถือว่าเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ขายสินค้าครั้งแรกแล้วก็เป็นอันสิ้นสิทธิ์ที่จำคับสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าชนิดต่อไปเห็นไหมคล้ายกับเรื่องลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรเลยนะครับเมื่อก่อนก็มีเฉพาะพรบสิทธิบัตรที่มีกำหนดไว้ต่อมาก็มีเรื่องลิขสิทธิ์นะครับกำหนดไว้ในมาตรา32ครับ1ครับของเครื่องหมายการค้าเป็นแนวข้อศึกษาตีความนะครับทีนี้สิ่งนี้เรียกว่าอะไรครับที่ไว้ไถข้างๆเคยเปิดดิกเจอเขาว่าเคยไปเปิดดิกแต่ว่ามันสิ่งนี้มันเรียกภาษาอังกฤษว่าปัตตาเลียนหรือว่าจริงๆภาษาอังกฤษมันคือ hair clipper นะครับ clip hair clipper นะฮะถ้าบอกไปบอกชาวต่างชาติเนี่ยปัตตาเลียนแพทเทเลียนออกเสียงไงก็ตามนะครับเอาคิดว่ามันมาจากมันไม่ใช่คำว่ามันไม่ได้มีความหมายว่าที่ไถผมอิเล็กทรอนิกส์นะปัตตาเลียนมันมาจากอะไรให้ไถเป็นยี่ห้อหรือเปล่ายังไม่เจอนะที่เป็นคนมาเนี่ยไม่ใช่ยี่ห้อคือเขาบอกว่ามันน่าจะเพี้ยนมาจากใครที่เป็นหัวขาวที่ชอบไถจนขาวรอบสามด้านรอบหัวเนี่ยคนอาชีพอะไรทหารใช่ไหมทหารอยู่ที่ไหนอยู่ที่กองพันกองพันทหารเรียกภาษาอังกฤษว่า battalion battle แล้วก็ไอ้ b a t t l a l l i o nแบตเทเลียนนะฮะก็เลยกลายเป็นปัตตาเลียนนะฮะก็เป็นภาษาไทยที่ใช้จนเราก็รู้สึกว่ามันต้องถูกเรียกว่าอย่างนี้ทีนี้คดีนี้นะครับโจทย์เนี่ยเป็นนิติบุคคลที่สหรัฐอเมริกานะครับสินค้านี่ใช้ปัตตาเลียนเลยนะครับเพราะทุกคนเข้าใจว่ามันถูกเรียกว่าอย่างนี้ใช้จดทะเบียนเนี่ยคำว่าน่าจะออกเสียงว่าเวลจะเป็น U A H L W O W นะครับผู้ซื้อสินค้าของคุณนะครับนำไปจำหน่ายต่อในประเทศหนึ่งนะครับมีสิทธิ์ห่วงกันไม่ให้ผู้ซื้อสินค้านำสินค้านั้นออกจำหน่ายออกไปได้หรือไม่มีสิทธิ์ไหมครับถ้าคนที่จะซื้อสิ่งนี้นะครับปัตตาเลียนยี่ห้อนี้นะครับก็
หมาซื้อไปเลยครับเอาไปจำหน่ายต่อในประเทศหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับแม้ว่าอาจจะมีผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยอาจจะไปผิดเรื่องอื่นแต่ไม่ผิดที่หมายค้านะไปผิดเรื่องอื่นว่าไปกล่องบรรจุสินค้าปัตตาเลียนซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเมื่อกี้ที่ไม่ได้นี่คือตามหลัก Extortion of Right ตามสไลด์ก่อนที่เราดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับกล่องบรรจุสินค้าเครื่องหมายการค้าเวลมีซองกระดาษที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันห่อหุ้มกล่องมีใบรับประกันที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ระบุชื่อของจำเลยว่าเป็นศูนย์บริการนะครับเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดที่หนึ่งหรือไม่นะครับจำเลยเขียนว่าศูนย์บริการปัตตาเลียนเวลปัตตาเลียนก็ยี่ห้อมีตัวยี่ห้อนี้ติดอยู่อย่างนี้ถือว่าละเมิดไหมครับคุณแม้ว่าคล้ายกับเรื่องอะไรที่เราเรียนไปแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เรียนไปเมื่อวานดีใจเนี้ยอย่างสมมติข้อนี้ออกจากข้อสอบเนี้ยคือมันเทียบกับดีใจเรื่องอะไรที่เราเรียนเราคงไม่เอาดีใจออกของตรงๆเท่าง่ายไปใช่ไหมเห็นปรับดูแล้วหรือออกเรื่องนี้แน่เลยอย่างเงี้ยมันคล้ายกับภาษาเรื่องอะไรที่เราเรียนไปแล้วครับเราเรียนเรื่องผู้หมายการค้ากันอยู่ขายไปแล้วกรรมวิธีอันนี้ผ่านข้อหนึ่งไปแล้วครับอันนี้เราต้องไปเรื่องอื่นแล้วเรื่องเอสโซชั่นออนไลน์ผ่านไปแล้วกล่องเนี่ยเขียนว่าเวลจำเลยเนี่ยติดสติ๊กเกอร์ติดไว้ว่าพระเจ้าเป็นศูนย์บริการซ่อมปัตตาเลียนเวลก็เลยเขียนว่าศูนย์บริการซ่อมปัตตาเลียนเวลแล้วก็เอาตาเครื่องหมายเวลนี่มาใช้ติดไว้เหมือนนึกออกไหมร้านซ่อมเหมือนเนี่ยไอ้พวกอะไรนะช่างฮอนด้าอู่ฮอนด้าแท้เอาเครื่องหมายฮอนด้ามาติดคุณจะเข้าใจไหมว่าเนี่ยคือศูนย์เป็นศูนย์ฮอนด้าหรือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าฮอนด้าไหมเห็นอยู่บ่อยๆนี่ใช่ไหมไอ้ร้านซ่อมฮอนด้ามิสซันแท้อะไรเข้าใจผิดไหมอะไรนะโหนี่เยี่ยมเลยก็คือดีกาเลเซอร์ของหมึกนะครับจำได้ไหมครับอันไหนไอ้เลเซอร์เจ็ดเมื่อวานแยกขายกันหรือสไลด์นี้นะครับเนี่ยครับจำเลยเนี่ยเสนอขายของหมึกนะครับระบุว่าเป็นผงหมึกที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารนี้นะครับคือผงหมึกที่ใช้กับมิต้าแล้วก็ตาตัวนี้มาใส่นี่คือผงหมึกที่ใช้กับมิต้านี่คือร้านซ่อมรถที่เป็นอดีตช่างฮอนด้าใช้อะไรฮอนด้าแท้ก็มีตาฮอนด้าติดอยู่เริ่มเลยเห็นเด่นมาเลยแต่ไกลแต่ก็คนทั่วไปก็คงไม่เข้าใจหรอกว่านี่คือศูนย์ฮอนด้าถูกไหมเขาเอาตาฮอนด้ามาใช้นะหรือแบบพวกที่เอายี่ห้อมาใช้ในเชิงโฆษณาว่าร้านเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับยี่ห้อนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้านะเพราะนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นนะโอ้โหพอไม่ขยายจอตัวเล็กมากเพราะฉะนั้นในกรณีที่2เนี่ยไม่เป็นนะครับเพราะว่าการแสดงเนี่ยเป็นการแสดงว่าเป็นผู้ให้บริการรับซ่อมปัตตาเลียนเท่านั้นนะครับกรณีที่3นะครับตัวถ้าเห็นบนจอจะสีจางหน่อยนะครับนำเข้าปัตตาเลียนของโจทย์นะครับจำหน่ายประเทศไทยนะครับโดยที่โจทย์เนี่ยไม่ได้ตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยผู้เดียวนะฮะโจทย์เป็นผู้นำเข้านะครับมาจำหน่ายตัวเล็กหน่อยเดี๋ยวอ่านให้ฟังด้วยนะโจทย์ที่2เป็นผู้นำเข้าสินค้าปัตตาเลียนที่มีเครื่องหมายการค้าเวลของโจทย์ที่1จากประเทศสหรัฐอเมริกามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับโจทย์ที่1ก็คือตัวเจ้าของยี่ห้อเวลเนี่ยไม่ได้ตั้งให้โจทย์ที่2จำหน่ายจากเพียงผู้เดียวนะครับเป็นผู้นำสินค้าโจทย์ที่2นำสินค้าปัตตาเลียนเครื่องหมายการค้าจากโจทย์ที่1มาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวพูดอันนี้จะต้องพิมพ์จำเลยนี่ผิดหน้าอะไรงงเออ
ตรงนี้ต้องเป็นจำเลยครับคนผิดเป็นผิดจริงนะครับคือโจทย์ที่2เป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยจำเลยเนี่ยนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายอย่างนี้เป็นการละเมิดโจทย์ที่2หรือไม่นะครับตามเรื่องเครื่องหมายการค้าก็จะไม่ผิดเครื่องหมายการค้าไปผิดเรื่องละเมิดนะครับละเมิดต่อไอ้คนที่มีสิทธิ์ในการจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มาเรื่องสำคัญก่อนที่จะไปพักเบรกครับเราพูดกันมาเยอะแล้วว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเนี่ยมีสิทธิ์อะไรนะครับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์ตอนนี้เราจะพูดถึงเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิ์อะไรครับมีสิทธิ์อย่างแรกนะครับใช้กับเครื่องหมายของเครื่องหมายในการสินค้าของตนเพื่อแสดงว่ามีความเกี่ยวพันระหว่างสินค้ากับเจ้าของเครื่องหมายการค้านะครับแต่เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิ์ใช้แต่ผู้เดียวนะคนอื่นก็อาจจะใช้ได้นะครับแต่เดี๋ยวใช้ได้เนี่ยก็ภายใต้ขอบเขตของสไลด์ถัดไปนะคือเรื่องของการลงขายนะครับทีนี้โอเคเราใช้มาก่อนนะครับไม่ได้จดทะเบียนใช้มาถ้าหากว่ามีคนไปจดทะเบียนสิ่งที่เราใช้นะครับเราก็มีสิทธิ์คัดค้านการขอจดทะเบียนนะครับอยู่ในมาตรา35นะครับแล้วก็ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา37นะครับอันนี้ถ้าใครเป็นจดนะครับสมมติจดเป็นเครื่องหมายการค้ายกตัวอย่างอะไรสักอย่างนึงนะครับเป็นใช้กับขายน้ำดื่มระบุยี่ห้อหนึ่งขึ้นมานะครับสมมติยี่ห้อเอาของใกล้ตัวมาแล้วนะครับสมมติว่ายี่ห้อ Pure Life เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนอะไรเราใช้อันนี้นึกออกละมียี่ห้อที่ไม่ได้จดอะไรจดไม่ได้แค่แสบที่แล้วเราเปลี่ยนยี่ห้อหมดแล้วของยี่ห้อของเรานี่ไม่ได้จดไม่ใช่ที่เราขายแต่คุณยังไม่จดถ้าคุณจะไม่จดแต่พวกคนนี้จดทั้งนั้นแหละคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่สมบูรณ์ไปนะเกิดไปแล้วจะไม่ได้จดสตูนบูติกเป็นชื่อจังหวัดเองแค่แสนเราไม่จดสมมุติแล้วกันนะสมมุติไม่จบไหนครับคนที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าแค่แสนคือมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอันแรกก็ถ้ามีใครเอาเครื่องหมายแค่แสนไปจดสมมติว่ามันไม่มีใครจะไปจดยี่ห้อนี้เลยแล้วก็มหาวิทยาลัยไม่ได้จดมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ไปขอก่อนขอคัดค้านใช่ไหมคัดค้านไม่จดถ้าจดแล้วก็ไปเพิกถอนทีนี้ถ้าค้านก็ทำระดับสั่งห้ามความระดับของเกียรติครับแต่ทีนี้ไอ้คนที่ไปใช้สมมติผลิตของนะครับถ้าเป็นน้ำดื่มเหมือนกันมันก็เป็นการลงขายนะเป็นของอื่นนะครับเป็นก็เป็นของกินแบบห่างไกลเลยกับน้ำดื่มนะครับเป็นโอเอโอนี่หรืออะไรอย่างที่แบบถ้ามันไม่ทำให้สับสนของกินนะเป็นของกินอย่างอื่นนะครับก็จะไปห้ามมหาลัยไปห้ามบอกว่าห้ามใช้คำว่าแช่แสงนะเพราะมหาลัยใช้กับขวดน้ำอยู่ใช้กับอะไรดีสักอย่างของกินอย่างอื่นที่คนไม่สับสนนะไม่ใช่เครื่องดื่มเหมือนกันไม่ใช่น้ำดื่มนะถ้าไปผิดผลิตน้ำส้มหรือว่าน้ำหวานอะไรพวกนี้ก็อาจจะสับสนได้ว่าเป็นแบรนด์ของมหาลัยใช่ไหมหรือคนอื่นรับรู้ว่าเป็นแบรนด์แช่แสงถ้าได้ภูเก็ตถ้าไม่เข้ามาในนี้ก็ไม่น่าจะรู้นะครับก็ถ้าในภูเก็ตก็ถือว่าน่าจะเป็นที่รู้จักนะครับทีนี้มหาลัยก็บอกว่าห้ามใช้นะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายแค่แสงที่เราทำไว้บนขวดนะครับมันมีตัวรูปด้วยไหมแค่แสงมีตะขับตรงนั้นมีอะไรประกอบนะครับเนี่ยถ้ามหาลัยบอกว่าเนี่ยเราใช้มาก่อนอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะห้ามไม่ให้คนอื่นใช้ไหมใช่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วถ้าคนนั้นเขาดื่มเป็นน้ำส้มบรรจุขวดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ก็คือสไลด์ถัดไปนะในเรื่องการลงขันเองนะครับเพราะฉะนั้น
เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเรื่องสำคัญเพราะว่าครับยังไม่เคยออกเลยครับก็น่าสนใจอยู่นะครับที่น่าจะไปออกได้ครับการดอกจันกันไว้ก็ดีนะครับในดอกนะครับแต่ทีนี้ความยากคือไอ้ของอันถัดไปเนี่ยเรื่องโรงขายนะครับเวลาที่อธิบายนะครับตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาแก้โดยละเอียดเนี่ยนะครับก็ขึ้นจดกันไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวอย่างประกอบนะครับก็จดโดยละเอียดแล้วบอกโดยละเอียดแล้วนะครับโรงขายตามมาตรา16หมายถึงอะไรนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า passing off นะครับหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งนะครับนำสินค้าครับนำสินค้าของตนไปรวมขายรวมว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นนะครับไปรวมว่าเป็นสินค้าผู้อื่นนะครับที่เป็นเจ้าของแผงค้านะเป็นการเอาเปรียบทางการค้ากระทบต่อผู้บริโภคกระทบต่อผู้ผลิตเจ้าของแผงค้านะครับลักษณะการรวมขายนะครับต้องมีข้อจริงประกอบนะก็คือว่าความมีชื่อเสียงเกียรติคุณนะครับภาษาอังกฤษ good bill นะครับของเครื่องหมายการค้านะครับคำว่า good bill นี่เราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมว่าเก่งดีเรียนจัดทัศนียมาใช่ไหมกฎหมายอื่นไม่มีเขียนนะยังไม่จ่ายยังไม่เห็นนะว่ามีกฎหมายไหนที่เขียนว่าคุณวิวอีกนอกจากตัวกฎหมายภาษีนะครับค่าคุณวิวข้อเท็จจริงที่แสดงออกต่อผู้บริโภคนะครับเช่นการทำผิดของตรวจสอบค่าสีแน่นอนควรนะครับต้องมีให้เหมือนกับของมหาลัยใช่ไหมที่ตัวอย่างก็ยกการลงขายไม่จำกัดว่าสินค้าที่ลงขายต้องเป็นสินค้าประเภทเดียวกันไม่ต้องขายน้ำดื่มเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันเป็นของที่คนเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับดีเบตกันหลายคนอย่างตัวอย่างก็ต้องยกมาให้ดูใกล้เคียงกันนะของกินก็ของกินเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่าของกินก็ควรจะเป็นของกินประเภทเดียวกันแต่ถ้าสมมติยกตัวอย่างมาก็ควรจะยกตัวอย่างที่มันแบบชัดหน่อยนะครับแต่สมมตินักศึกษาจะตีไปอีกแบบถ้ามีคำอธิบายที่ฟังได้ฟังขึ้นก็น่าจะให้คะแนนได้เช่นกันทีนี้ลองดูนะครับมาตรา67นะครับนักศึกษาเราเปิดดูไปด้วยกันนะครับบอกว่านะครับการขอให้เพิกถอนนะครับมันมีจำกัดเวลาด้วยนะครับว่าภายใน5ปีนะครับนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียอาจขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้หากแสดงว่าตนมีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งจดทะเบียนเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้านั้นนะครับแล้วก็ขยายความด้วยวรรคสองว่าจำพวกของด้วยครับสินค้าที่จดทะเบียนนะครับว่าต้องเป็นสินค้าในจำพวกที่อยู่ในประเทศเดียวกันนะว่าที่ตนเองมีสิทธิ์ดีกว่าอย่างคำว่าแคร์แสงถ้าไม่จดอย่างแหนบรถยนต์ก็น่าจะจดได้นะไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ไกลไปเลยแต่ทีนี้ของมาตรา46นะครับสี่หกเรื่องโรงขายนะครับมันจะมีวรรคแรกกับวรรคสองนะครับวรรคที่ว่าเรื่องการโรงขายเนี่ยอยู่ในวรรคสองนะครับวรรคสองนะครับลองเทียบดูกับวรรคแรกครับวรรคแรกจะเขียนไว้ว่าบุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกร้องค่าสินทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์ใช้แต่ผู้เดียวฟ้องคดีนะครับเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนที่บอกก็คือตรงนี้46วรรคแรกนะครับใช้ได้แต่ไม่มีสิทธิ์ใช้ได้ผู้เดียวนะครับไปฟ้องคดีไม่ได้ใช่ไหมฮะมีสิทธิ์คัดค้านการขอจดทะเบียนอันนี้เป็นสิทธิ์ตามมาตรา35นะครับมาตรา35เราเปิดดูนะครับเมื่อกี้อาจารย์ย้ำเรื่องของการประกาศโฆษณาคือว่าประกาศโฆษณาก็คือให้คนที่เห็นว่าตัวเองมีสิทธิ์ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนนะครับมาคัดค้านนะครับมาคัดค้านนะครับโดยต้องคัดค้านภายในกำหนดเวลา60วันคัดค้านแล้วก็ถ้าหากว่าจดแล้วนะครับจดแล้วก็ไปฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้นะครับอันนี้สิทธิ์อยู่ในมาตรา67นะครับที่เราอ่านเมื่อกี้ทีนี้กลับมาที่46นะครับ46ที่พูดถึงเรื่องการลงขายครับถ้าเป็นกรณีไม่ใช่การลงขายนะครับ46วรรคแรกนะครับ46วรรคแรกบอกว่าฟ้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ไปได้นะที่สำคัญก็คือ
เรียกร้องค่าเสียทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าวไม่ได้อันนี้ขีดเส้นใต้ไม่ได้นะครับก็คือว่าสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นกรณีอย่างทั่วไปอย่างเงี้ยก็คือถ้าไม่ใช่การลงขายนะย้ำว่าไม่ใช่การลงขายอย่างเงี้ยนะครับฟ้องเรียกค่าเสียทดแทนไม่ได้ครับฟ้องเรียกค่าเสียทดแทนไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นกรณีการลงขายครับกรณีการลงขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟ้องได้นะครับฟ้องมีความต่างกันนะครับวรรคแรกกับวรรคสองนะครับของโรงขายเนี่ยอาจจะเรียกค่าเสียหายแทนได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราไปยึดสารกฎหมายนะครับถ้าเป็นกรณีที่ไม่ใช่การโรงขายนะครับฟ้องบอกฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนได้ไหมบอกว่าเรียกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีโรงขายเรียกได้นะครับอย่างของเราเนี่ยไม่มีกฎหมายเรื่อง trade dress นะก็คือการตกแต่งร้าน trade dress กรณีข่าวเรื่องร้านราเมงข้อศอกร้านราเมงในญี่ปุ่นที่เขาตกแต่งร้านแล้วก็ทำเป็นเหมือนกระดาษรองตอกแอนเซอร์ชีฟเนี่ยแล้วก็ให้ติ๊กว่าหมูเนื้อวัวอะไรเงี้ยติ๊กเหมือนทั้งข้อศอกอะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเส้นใหญ่เส้นเล็กให้มันสนุกนะมีโต๊ะเหมือนทั้งข้อศอกอะไรเงี้ยแล้วให้คนทำก็ไปทำตามนั้นอะไรเงี้ยก็ของไทยเนี่ยก็มีคนไปทำร้านเดียวกันเต๊ะเลยนะครับแต่โอเคชื่อไม่ได้มาใช้ไงก็ใช้ชื่ออื่นไปนะแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยรูปแบบร้านเดียวกันเลยอย่างเงี้ยละเมิดเครื่องหมายการค้าไหมก็ไม่ละเมิดไม่ได้ทำอะไรกับชื่อเลยใช่ไหมหรือว่าร้านไอ้ Toast Honey Toast ดังในกรุงเทพเนี่ยร้าน After You เคยได้ยินชื่อร้านนี้ไปภูเก็ตก็มีใช่ป่ะที่ไหนที่เซนทันเฟสติวัลใช่ไหมเมื่อวานอาจารย์ไปเดินมาโล่งใช่ไหมครับไอ้ของห้างใหม่นะครับก็คือคนจะไม่ค่อยเยอะเยอะที่ห้างเก่าก็ตัวไอ้ร้านเนี่ยนะครับชื่อไม่ได้ละเมิดนะครับสมมติเราก็เปิดร้านฮันนี่โทสเหมือนกันเลยนะครับก็ตกแต่งร้านเหมือนร้านดังนะครับก็ไม่ได้ละเมิดชื่อร้านนะครับแต่ว่าคนที่เดินเข้าไปในร้านเนี่ยมีโอกาสสับสนได้แล้วถ้ามาทำเหมือนกันเด๊ะเลยสมมติทำร้านขายอย่างอาหารญี่ปุ่นฟูจิเนี่ยใช้สีเหมือนเขาเลยนะครับแล้วก็เราเขียนเป็นปีนาตูโบหรืออะไรก็ได้ภูเขาไฟนะฮะชื่อนะครับแล้วก็เอเวอเรสต์ไม่ใช่ภูเขาไฟเงี้ยตกแต่งเงี้ยเลยนะครับคนก็อาจจะเดินเข้าโดยหลงได้นะครับที่ไม่มีรูปนะแต่ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยอาจารย์เดินทำงานต่างจังหวัดปีแรกมันมีร้านกาแฟชื่อ Amazing เอาสับสนจริงนะเพราะว่าขับรถผ่านทุกวันเนี่ยก็คือขับไปเร็วๆมันก็ผ่านคือเราคิดว่าเนี่ยคือร้านAmazonมันเป็นรูปนกแก้วอย่างนี้เหมือนกันเลยแล้วเขียน Amazing กาแฟ Amazing เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะจะได้เอาใช้ประกอบตัวอย่างนี้สมัยก่อนนานละครับ7-8 ปีละอย่างเงี้ยคนสับสนหลงผิดได้ก็เป็นการลวงขายได้นะครับเพราะนั้นก็เน้นย้ำมาตรา46ครับเรื่องลวงขายครับโอเคมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นกรณีของการเรียนใช่ไหมโจทย์เป็นการฟ้องว่านะครับเครื่องหมายการค้าที่อ้างว่าเรียนเนี่ยนะครับมีเด็กสมบูรณ์มีดัดหัวยุ่นนะครับเอารูปกระดิ่งสีสันฉลาดไปใช้นะครับทำให้ประชาชนเนี่ยสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของนะครับจำเลยต่อสู้ว่าในใบฉลากที่โจทย์ใช้สินค้านั้นถ้าส่วนอื่นฉลากนะครับมีเด็กนั่งถือขวดมีอักษรจีนคำว่าดัดหัวยุ่นเชียงหยิงโจทย์ไม่ได้จดทะเบียนไว้โจทย์จึงไม่เห็นหน้าฟ้องคือพอดีตอนนั้นเขาคงยังไม่จดไว้นะฮะก็แต่จริงสินค้าเขาขายมานานแล้วแหละของซีอิ๊วยี่ห้อนี้นะครับเป็นดีกานานแล้วนะครับปี49ก็ป่านนี้คงจดไปแล้วนะอย่างเงี้ยจำเลยอ้างอย่างนี้นะครับว่าใบฉลากที่โจทย์ใช้เนี่ยนะครับมีในฉลากส่วนที่เป็นเครื่องหมายค้ามีเด็กนั่งถือขวดมีคำว่าเด็กสมบูรณ์แล้วก็ภาษาจีนว่าหยางบัวหยุดเจียงอิมเราเนี่ยจบไม่ได้จดทะเบียนก็เลยไม่ได้ฟ้องอันนี้ของจริงนะเอามาดูเป็นตัวอย่างเฉยๆหน้าตาอย่างนี้เลยครับใช้เรื่องอะไรของที่ขายของเดียวกันเลยนะครับก็คือของที่ขายเนี่ยนะครับเอารูปรอยไปนะครับไปใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันเลยเป็นโรงขายใช่ไหมครับตามมาตรา46(2) นะครับเพราะนั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีอำนาจฟ้องได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าไม่ได้เป็นสินค้าเช่นเดียวกันน
ไปทำเป็นอะไรที่แบบอย่างอื่นเลยนะครับแหนบรถยนต์อีกแล้วดีไหมแหนบรถยนต์ยี่ห้ออย่างบ่อยเขียนให้ตายไปเลยนะแต่ว่ายกตัวอย่างให้พิสดารเลยอย่างเงี้ยไม่มีอำนาจฟ้องไม่มีสิทธิ์ห้ามใช้คนอื่นนะตัวเองก็ควรจะรีบไปจดซะนะครับถ้าหากว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายอะไรแต่ก็มันก็มีขั้นเนียมยังไงนะครับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านะครับที่จดทะเบียนแน่นอนนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ครับสิทธิ์ตามเขียนแดงสิทธิ์ประเทศไทยครับเฉพาะสินค้าที่จดทะเบียนไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่วันนั้นมีคนถามทางนี้มันบอกว่าAmazon นะครับ Amazon ถ้ามาจดในไทยคิดจะขายกาแฟนะครับเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าของเราได้ซีลชื่อนี้ไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเขามาขายของที่เป็นของที่แบบเขาตามตราของเขาเนี่ยก็เขาก็อาจจะจดได้แต่แม้ว่าก็คือเป็นคนละประเภทสิ่งการบริการอันนี้คือการขายของร้าน Amazon ออนไลน์ทีนี้ตัวอย่างฎีกาตามมาตรา44นะครับฎีกาตามมาตรา44เป็นคำว่าเจ้าสาวนะครับเป็นคำสามัญนะคำว่าเจ้าสาวเป็นคำสามัญบอกว่าจำเลยเนี่ยเอาคำว่าเจ้าสาวมาใช้โดยตรงใจให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าร้านของจำเลยคือร้านของโจ๊กนะครับเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับร้านของโจ๊กดำเนินธุรกิจอย่างเดียวกันนะครับแม้ว่าไม่อยู่ในละแวกเดียวกันนะครับแม้ว่าไม่ได้อยู่ในละแวกเดียวกันดำเนินธุรกิจแบบเดียวกันลูกค้านิยมในชื่อเสียงของร้านโจ๊กเนี่ยก็อาจจะไปตัดชุดเจ้าสาวชุดวิวาของจำเลยแย่งลูกค้ากันนะครับอันหนึ่งก็แย่งลูกค้ากันอีกอันหนึ่งก็ถ้าหากว่าจำเลยเนี่ยตัดเย็บชุดวิวามีคุณภาพไม่ดีประกอบกิจการไม่เป็นที่พอใจทำของไม่ดีชื่อเสียงร้านโจ๊กก็จะเสียไปด้วยอย่างเงี้ยถือว่าก่อความเสียหายนะครับก่อใช่ไหมทั้งสองด้านเลยนะครับเพราะนั้นโจทย์ก็มีสิทธิ์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของโจทย์นะครับมาตรา44นะครับบอกว่าเมื่อได้จดทะเบียนแล้วผู้ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่ผู้เดียวในอันที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนไว้นะครับมาตรา44นี้เป็นคำว่าสิทธิ์แต่ผู้เดียวของเราขอแข่งขันอยู่ในมาตรา44นะครับนอกจากนั้นการกระทำของจำเลยเนี่ยนะครับเป็นการละเมิดอันนี้กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องชื่อที่อยู่ที่ไหนนะที่เราเคยเรียนกันกฎหมายทั่วไปที่เราเรียนกันที่นอกจากเรื่องพรบ.เฉพาะเนี่ยประมวลแพ่งเรื่องชื่อมีการคุ้มครองไว้ที่ไหนถ้าไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนถ้าเป็นร้านทั่วไปเนี่ยร้านทั่วไปเนี่ยเราก็เปิดนะทุกคนรู้จักร้านชื่อเนี้ยฮกกี่การยางฮกกี่ทำอะไรทุกอย่างทุกคนจะรู้ละฮกกี่แล้วก็อยู่ๆก็มีคนไปเปิดฮกกี่นวดผ่อนคลายเนี้ยอย่างเงี้ยฮกกี่จะไปห้ามเขาใช้แล้วทุกคนรู้ละฮกกี่เปิดร้านขายเครื่องสังขพันธ์แล้วกันจะได้ดูขัดแย้งกันอีกในเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องเนี่ยเราไม่ได้จดทะเบียนอะไรนะเปิดร้านเฉยๆนะทุกคนรู้จักฮกกี้เป็นข้าบดีดังที่นะละเมิดมาตราอะไรนี่ใบให้เราอยู่ในประมวลแพ่งให้ฝึกคิดเล่นๆอยู่423มันอยากว่าไงชื่อเสียงเกียรติคุณก็อาจจะใช่มีกฎหมายพื้นฐานอีกอันนึงคือประมวลแพ่งมาตรา18สิทธิ์ที่จะใช้นามโดยชอบใช่ไหมก็คืออันนี้เรียนตั้งแต่ปี1เทอม1เลยใช่ไหมครับตามมาตรา18นะครับเพราะนั้นก็อันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ว่าถ้าหากว่าคนอื่นมาใช้ชื่อที่เป็นชื่อของเราชื่อของร้านเราเนี่ยแบบโดยไม่ชอบเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องขอให้ยุติการกระทำนั้นได้บางทีลดเลิกการกระทำนั้นความหมายนะครับสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านะครับความหมายการใช้เครื่องหมายการค้านะครับก็ใช้อย่างเป็นยี่ห้อนะเป็นตราของสินค้านะครับ
ใช้ก็เมื่อจำเลยจดทะเบียนแล้วจำเลยก็ต้องใช้นะครับการที่จำเลยใช้กับเครื่องหมายไอ้เครื่องหมายค้าที่จดทะเบียนไว้นะครับที่แตกต่างและไม่ใช่อย่างแตกต่างจากที่ขอจดทะเบียนไว้โดยใช้เหมือนกับของโจทย์ก็ย่อมมีความผิดอันนี้เป็นลูกเล่นนะว่าจดไว้อย่างนึงแต่ว่าเอามาใช้อีกอย่างนึงนะครับสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิ์แต่ผู้เดียวนี้ที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีสิทธิ์คัดค้านการขอจดทะเบียนตามมาตรา35เมื่อกี้ใช่ไหมฮะแล้วก็สิทธิ์ร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ฟ้องได้ด้วยนะครับการคัดค้านนั้นก็รายละเอียดนะว่าการคัดค้านตามมาตรา35นะครับมีแสดงเหตุแห่งการคัดค้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรณีต่างคนต่างใช้เนี่ยจะต้องพิจารณาว่าใครก็คือใช้สิทธิ์โดยสุจริตหรือไม่นะครับว่ามีเจตนาลงท้ายหรือไม่นี่ก็การเพิกถอนถ้าเป็นกรณีของนายทะเบียนกับกรณีของศาลนะครับฟ้องคดีเพิกถอนที่ศาลก็ได้นะครับสมัยพระโอนได้เช่นกันนะครับตกข้อทางมรดกที่ว่านะครับว่ามีทำพิธีกรรมก็ตกพิธีกรรมก็ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าทำเป็นถ้าเป็นตกข้อโดยทายาทโดยธรรมก็จะอาจจะมีปัญหาที่ว่าเออก็ใช้มาโดยชอบทั้งคู่ในการโอนทำเป็นหนังสือนะครับแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถ้าหากว่าเป็นการอนุญาตใช้สิทธิ์ก็เหมือนทรัพย์สินในประเภทอื่นนะครับก็คือสามารถที่จะอนุญาตนะครับเช่นให้ใช้เครื่องหมายการค้านี้ในประเทศไทยนะครับต่างประเทศเนี่ยให้ใช้แต่ผู้เดียวก็คือคนอื่นใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าให้สิทธิ์ใช้แต่ว่าคนอื่นใช้ได้ด้วยก็เป็นการอนุญาตใช้สิทธิ์แบบไม่เด็ดขาดก็คือไม่ exclusive แต่ exclusive licensing นะครับโอเคการเพิกถอนการจดทะเบียนนะครับฟ้องเป็นคดีแพ่งนะครับที่ศาลทรัพย์สินธรรมยานะครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าเป็นทรัพย์สินถ้าหากว่าจะฟ้องเนี่ยนะครับมีอายุความนะครับมีคนเอาของเราไปนะครับ1336ใช่ไหมไม่มีอายุความติดตามเป็นอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ใช่ไหมครับยกเว้นว่าไปถูกครอบครองปรปักษ์ไปแล้วมาตรา17นะครับเขียนไว้บอกว่ากี่ปีนะต้องฟ้องภายในเท่าไหร่ที่เราอยู่ที่5 ปีใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นภายใน5ปีนะครับต้องฟ้องนะครับทีนี้5ปีเป็นอายุความไหมครับไม่เพราะว่ามันสามารถขยายได้เป็นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับความต่างก็คือว่าถ้าเป็นอายุความเนี่ยจะต้องผู้ความต้องยกขึ้นใช่ไหมถ้าไม่ยกขึ้นศาลก็ยกขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าในเรื่องหน้าฟ้องสมมติตรวจพบแล้วว่ามันเกิน5 ปีแม้ต้องยกขึ้นมาศาลก็ยกขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของมาตรา67ที่บอกว่าต้องฟ้องเพื่อถอนเนี่ยจึงไม่ใช่อายุความเรื่องการฟ้องนะครับแล้วก็การเรียกค่าเสียหายเนี่ยไม่ได้มีเขียนไว้โดยเฉพาะนะครับก็ต้องใช้หลักทั่วไปนะครับเรื่องอายุความของการฟ้องคดีก็เช่นกันครับไม่มีกำหนดไว้ในฉบับทั่วไปตัวอย่างในเรื่องการดำเนินคดีแพ่งนะครับอันนี้เป็นวัตถุโบราณนะเคยใช้ก็ยังก่อนนะครับก็คือเครื่องเล่นวิทยุพกพาซาวอะเบาใช่ไหมไม่รู้อันนี้ก็อีกเป็นภาษาอังกฤษอีกตัวหนึ่งนะฮะมารุมาเนี่ยซาวเบาซาวเบาซาวเบาทุกคนก็รู้จักกันในชื่อซาวเบานะซาวเบาด้วยซ้ำชื่อทางการค้าโซนี่ครับโซนี่เนี่ยเมื่อก่อนดังมากเป็นอารยธรรมโซนี่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นของที่เป็นแบรนด์โซนี่ที่แบบที่เราใช้กันนะเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือก็ดังนะโซนี่ยังสั่งจำเลยรู้อยู่ว่าการที่จดทะเบียนบริษัทโซนี่อินเทคเป็นชื่อของบริษัทจำเลยที่1นะครับใช้ภาษาอังกฤษว่าโซนี่อินเทคแล้วก็โคอทีเนี่ยโดยไม่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโจทย์นะเป็นการสนับประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายของว่าโซนี่โดยไม่สุจริตทำให้สาธารณชนสับสนผิดคิดว่าจำเลยที่1เป็นบริษัทในเครือของโจทย์เกี่ยวพันกับโจทย์นะครับการที่จำเลยเป็นจดทะเบียนชื่อบริษัทอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้ใช้อ้างสิทธิ์ตามกฎหมายเรื่องอะไรครับที่โจทย์จะไปฟ้องให้บอกเฮ้ยเลิกใช้อันนี้ชื่อ Sony Impact เสียนะเป็นเรื่องอะไรครับต้องไป
ยังไม่มีเครื่องหมายค้าในนี้เลยเพราะว่าสิ่งที่พิพาทกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของบริษัทของทางเนี้ยเขาใช้ฟอสโซนี่ใช่ไหมไอ้โซนี่อิมเพ็กเนี่ยไม่ได้ขายของยังไม่มีข้อจริงตรงเนี้ยว่าขายของใช้ฟอสโซนี่แต่จดทะเบียนบริษัทเป็นชื่อโซนี่อิมเพ็กรวมไหมก็ยังไม่ได้ขายของอยู่ดีข้อจริงอยู่แค่นี้เองต้องดูข้อจริงตามนี้ละเมิดละเมิดเพราะว่าเรื่องชื่อทางการค้าตามมาตรา18ประมวลแค่ง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็เป็นการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายที่อันนี้เสื่อมเสียประโยชน์ทางกฎหมายอื่นๆนะ421นะครับเพราะนั้นโจทก็สามารถที่ขอให้จำเลยเลิกใช้โซนี่อินเทคได้ครับอันนี้กรณีของกุญแจนะครับจำเลยเนี่ยเดินทางไปที่ฮ่องกงนะครับพบกุญแจตาโกดอซึ่งจำเลยเห็นว่าสวยดีนำมาจดทะเบียนใช้กับกุญแจของตัวเองนะครับแสดงเห็นว่าโจทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้ตัวจำเลยเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการนี้นะครับโจทเนี่ยใช้มาก่อนครับแล้วก็มีส่วนได้เสียมาขอเพิกถอนครับก็คือจำเลยเนี่ยไปเอายี่ห้อเนี่ยมาใช้ตอนนั้นโจทเนี่ยเข้ามาขายในไทยมาใช้มาก่อนนะครับแต่จำเลยโดยสรุปแล้วนะคือจำเลยเนี่ยเอามาขายใช่ไหมฮะแล้วก็ผลิตแล้วก็เอาขายผลิตของขายก่อนที่โจทย์จะเอาส่งสินค้าเนี่ยมาขายซึ่งขายที่หลังจากที่เขาเลยขายที่ฮ่องกงเนี่ยในประเทศไทยก่อนนะโจทย์เขาขายมาก่อนในฮ่องกงเขาสื่อได้อย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยใครมีสิทธิ์ดีกว่าใช่ไหมตัวโจทย์โดยความเป็นธรรมไม่ได้โจทย์ก็น่าที่จะมีสิทธิ์ดีกว่าจำเลยนะครับมาสู่การเมืองพยายามก่อนพักเบรกนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วครับ108การปลอมเครื่องหมายการค้า109เป็นเครื่องเรียนนะครับแล้วก็มีเพิ่มมา101การนำผิดพอชนะแจ้งเครื่องหมายการค้าคนอื่นมาใช้แล้วก็110เรื่องของการนำเข้าครับในประมวลกฎหมายอาญาก็ยังใช้อยู่นะครับคือมาตรา271การเอาชื่อผู้ก่อประดิษฐ์ของผู้อื่นมานะครับเมื่อกี้เราเรียนแล้วนะครับว่ามันมีความผิดทั้งส่วนของมาตราในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแล้วก็มาตราในประมวลกฎหมายอาญานะครับทิ้งโจทย์ว่าถ้าหากว่าโจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษฐานปลอมเครื่องหมายการค้าที่สุดในไทยฟ้องทั้งประมวลกฎหมายอาญามาตรา273และพรบ.เครื่องหมายการค้ามาตรา108จะลงโทษอย่างไรครับลงโทษบทนะก็มองได้มีอาจารย์ที่มองอยู่เหมือนกันนะครับก็คืออาจารย์วัตติงสมิธนะครับบอกว่าเป็นความผิดบทหนักนะครับบทหนักบทเบานะครับครับแต่มองที่เขามองกันตอนนี้ก็คือว่ามองว่าเป็นบทเฉพาะบททั่วไปใช่ไหมพี่บอกว่าเฉพาะออกมาแล้วนะครับใช่ไหมครับก็มองได้เหมือนกันมีนักวิชาการมองเช่นนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นทีนี้ถ้าเป็นกรณีการปลอมเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศจะเป็นความผิดตามกฎหมายอะไรครับการปลอมเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศนี่คือการเป็นคดีอาญานะกฎหมายอะไรเป็นความผิดตามกฎหมายการค้าหรอเดี๋ยวนี่มีคดีอาญาแล้วเรายังเรียนเครื่องหมายการค้าอยู่ยังไม่ได้เรียนการค้ารอจากทฤษฎีมาก่อนอันนี้ปลอมเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นความผิดตามกฎหมายอะไรครับพี่ว่าบอกไปแล้วนะครับข้อสัญญากฎหมายอาญาในประมวลกฎหมายอาญาตอนนี้จะเริ่มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนขึ้นเครื่องหมายบริการเครื่องหมายร่วมเดี๋ยวจะให้พักเบรกนะครับเพราะแบบน่าจะหมดละโอเคทั้งสองอันนะครับสองฎีกานิดหนึ่งนะครับในส่วนของคดีอาญาตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นแชมพูนะครับก็คือใช้น้ำหัวเชื้อทางเคมีผสมกับวัตถุทางเคมีนะครับเป็นแชมพูนะครับเมื่อก่อนจะมีแชมพูเคยซื้อแชมพูขายตามตลาดนัดนะครับที่ขายตามตลาดนัดนะครับสงสัยนะว่าทำไมมันถูกกว่าแชมพูที่ขายในร้านก็อันนี้
จำนวนหนึ่งไม่ได้บอกทั้งหมดอาจจะมีของต้องมีอยู่แล้วของแพ้ขายนะครับจำนวนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะการผสมนะครับเราก็จะได้แชมพูที่ควรเป็นของยี่ห้อนี้ครับแล้วก็เป็นน้ำแชมพูอย่างอื่นน้ำอื่นนะฮะที่ไม่ใช่แชมพูของยี่ห้อนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ขายเนี่ยนอกจากจะเป็นการละเมิดข้อตกลงการค้าเนี่ยนะครับผลก็คือประชาชนเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้นั่นก็เลยเป็นความผิดนะครับอันนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา236เรื่องอะไรครับเรื่องปองปนใช่ไหมปองปนของนะครับ272ก็เป็นความผิดเกี่ยวกับการค้าในประมวลกฎหมายอาญานะครับสุดท้ายก่อนครับนะครับของไอ้ปองปนเมื่อกี้นะครับก็นอกจากสองสามหกเนี่ยมันมีปองปนอาหารยาแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยนะครับซึ่งแชมพูเนี่ยก็เป็นเครื่องอุปโภคนะฮะก็เป็นความผิดอาญาแล้วก็เนื่องจากเป็นเกี่ยวกับของที่คนใช้นะฮะก็ทำให้โทษก็จะหนักกว่าพวกอื่นๆที่ไม่ใช้กันเนื้อตัวร่างกายนะครับทีนี้อีกสักฎีกานะครับ777/2550นะครับสิ่งที่ขายนะครับเป็นหน่วยประมวลผลกลุ่มก้อนในกล่องประกอบด้วยระบบการคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็มีเขาบอกว่าหน่วยประมวลผลกลางเนี่ยมีพัดลมเป็นส่วนหนึ่งสินค้านะครับมีพัดลมเป็นส่วนควบของสินค้าเอาวันนี้นักคอมรู้นะครับแพ้หน้าเนี่ยโอเคพัดลมระบายความร้อนเป็นส่วนประกอบของระบบการไม่ใช่สินค้าที่จะประสงค์จะขายแยกการที่จะเสนอขายพัดลมระบายความร้อนโดยที่พัดลมเนี่ยไม่ได้ผลิตโดยผู้เสียหายนะครับประกอบส่วนประมวลผลกลางบริษัทผู้ซื้อหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของผู้เสียหายก็คือเอาพัดลมขายพ่วงนะครับขายกระปุกกับสมมุติอย่างเมื่อก่อนเนี่ย AMD หรือนี่ยังมีทำไหมฮะตัวเกิดประมวลผลเขาเรียก CPU นะครับแล้วจะแถมพัดลมแถมพัดลมเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ AMD ยังขายนะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีของIntel นะกับ AMD แข่งกันนะเปลี่ยนชื่ออะไรฮะเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ได้ตามแล้วเมื่อก่อนซื้อคอมประกอบยังพอทราบอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีลักษณะการที่ทำให้ผู้ซื้อหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าผู้เสียหายก็เลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายการค้านะครับ110ก็คือตัวการ109นี่เป็นเรื่องเรียนนะครับ110เป็นเรื่องการจำหน่ายนะครับก็เจ้านายของเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาต่อนะครับเครื่องหมายบริการขนส่งยกตัวอย่างนะครับใครนิดจบไปใครอยากจะไปเป็นแอร์บ้างเมื่อก่อนอาชีพในฝันของผู้หญิงมีไหมครับมีในห้องมีไหมนะครับต้องส่วนสูงถึงแล้วต้องผักกระเป๋าต้องไม่ถึงได้นะครับนะครับก็เนี่ยเมื่อก่อนเป็นแอร์ได้ยากมากนะต้องเป็นแบบการบินไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็บินได้เมื่อก่อนมันมีการบินไทยมีสายการบินแห่งชาติต่างๆของไต้หวันของญี่ปุ่นกาตาร์อเมริกันแอร์ไลน์เดี๋ยวนี้แอร์เอเชียใครๆก็บินได้นะมีโนเคแอร์นะก็เป็น local แอร์ไลน์ราคาถูกครับนี้การเป็นแอร์โฮสเตสก็เลยมีโอกาสเป็นได้มากขึ้นง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้า
ภาษาอังกฤษไม่ดีไม่บรรลุฝันก็ไปเป็นแอร์นะขอใช้แอร์ก็ได้ครับก็อันนั้นก็เช็คเขาเรียกโฮสเทลเนี่ยนะเรียกว่าบัสโฮสเทลนะครับทีนี้ตัวเซอร์วิสมาร์กเนี่ยนะครับความหมายก็ทำนองเดียวกับเทรดมาร์กนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากสินค้ามาเป็นบริการเท่านั้นนะครับโดยมาตรา80ของพระบัญญัติเครื่องหมายการค้านะครับซึ่งอันนี้เป็นหมวดที่2ของพรบ.นะครับจริงๆคำถามก็ไม่เคยถามนะอาจจะถามได้บอกว่าเครื่องหมายการค้าต่างกับเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองอย่างไรนะฮะมีความต่างกันยังไง3อย่างนี้นะครับหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับตัวมาตรา80บอกว่าให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับแก่เครื่องหมายบริการโดยอนุโลมโดยให้คำว่าสินค้าในบทบัญญัติดังกล่าวหมายความรวมถึงบริการครับเพราะฉะนั้นที่พูดมาตอนต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับใช้กับเครื่องหมายบริการด้วยนะครับซึ่งอย่างเช่นเรื่องชื่อทางการค้านะครับถ้าเป็นร้านค้าที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเรื่องชื่อทางการค้าเห็นชัดเจนนะครับแต่อย่างของงานบริการเนี่ยก็มีได้เช่นกันครับเช่นโรงแรมนะครับโรงแรมในเครือเดี๋ยวนี้เวลาไปพักโรงแรมเนี่ยถ้าหากเราไม่รู้จักว่าในประเทศนั้นๆมีโรงแรมไหนที่น่าพักบางทีเราก็เลือกตามชื่อโรงแรมนะครับเช่นชื่อเดียวคุณเคย Holiday Inn Hilton Marriott นะฮะ Holiday Inn ก็มีทั่วโลกนะครับที่เมืองไทยก็มาเปิดแผงเยอะเหมือนกันของ Marriott เนี่ยอย่างที่ภูเก็ตก็มี Marriott หลายที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจจะมีหลายคนไปทำพาร์ทไทม์ที่ลากูน่าน่าจะมีนะฮะในนี้นะครับเพราะปีที่แล้วก็มีนักศึกษาที่เรียนด้วยเนี่ยนะครับทำพาร์ทไทม์ที่โรงแรมนะครับก็จริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำหางานหารายได้ระหว่างที่เรียนด้วยนะครับเมื่อกี้มีเพื่อนถามก็น่าสนใจเขาบอกว่ากรณีเคสทำไมมันกลายเป็นตัวนี้ก็ได้นะพวกมันไม่ขึ้นที่หน้าจอเลยครับมันแตกคืออาจารย์จะเปิดรูปการ์ตูนวันพีซให้ดูตัวอะไรนะเรื่องบอกว่ากรณีของเดี๋ยวเราเปิดปิดการ์ตูนอย่างวายุ่นเนี่ยที่เป็นรูปเด็กนั่งเนี่ยนะครับตัวเด็กสมบูรณ์ที่นั่งในขวดที่หน้าขวดนะฮะฟ้องได้นะถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ก็จริงๆเขาตั้งเรื่องฟ้องเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ก็ได้ขึ้นอยู่กับตั้งเรื่องมาว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะสมัยก่อนก็อาจจะไม่ใช่นึกว่าจะฟ้องให้ครอบคลุมสมัยนี้มีรุ่นเราที่เรียนในห้องฟังไอเดียนี้แล้วก็เป็นทนายความเสนอสัญญาจะฟ้องด่าเลยนะเอาทุกข้อหาวันพีซเนี่ยมันจะมีตัวคาแรคเตอร์ตัวที่เด่นๆตัวนึงก็คือไอ้ตัวตลกไพ่เขาก็นิยมเอาไปทำเป็นติดเช่นอุปกรณ์พวกเคสมือถือเป็นต้นนะฮะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวการ์ตูนวันพีซใช่ไหมฮะอันนี้คือตัวคาแรคเตอร์ของมันนะครับเสื้อนะครับเป็นวันพีซ
อันนั้นอย่างกระหล่ำไข่แบบนี้อ่ะมันสื่อไม่ได้นะจริงๆกระหล่ำไข่มีเยอะแยะนะครับเมื่อกี้อาจารย์ลองเสิร์ชพยายามจะหาตัวที่ใกล้เคียงอยู่นะครับตัวเคสที่เป็นคือคนก็ชอบลายนี้ก็มีเยอะนะที่เป็นลายแบบกระโหลกกระโหลกกระโหลกกระลาเนี่ยนะฮะก็แต่ทีนี้ที่ต่างกันก็คือกระโหลกอะไรนะเออแฟนของหลายยี่ห้อเลยนะครับที่ต่างคือของ One Piece เนี่ยคือกระโหลกเขามันจะมีตัวเนี้ยไอตัวหมวกเนี่ยมันจะมีหมวกเหลืองหมวกฟางเนี่ยครับถ้าหากว่ามันเป็นมีกระโหลกควายแล้วก็มีไอหมวกเนี่ยนะครับเขาก็เคลมว่าเป็นตัวการ์ตูนทั้งหมดนะฮะก็ยังไม่มีใครโต้แย้งนะถ้าเกิดมีใครโต้แย้งเนี่ยก็อาจจะบอกว่าไม่ได้มีความพิเศษอะไรก็ได้นะเพราะก็แค่เอากระโหลกมาใส่หมวกใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คือพอพูดตรงนี้เพราะว่าตอบเรื่องกับเพื่อนถามว่าเออแล้วทำไมไม่ฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะจริงๆไอตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็ถ้ามันจดเป็นผู้แข่งขันก็ฟ้องในฐานะผู้แข่งขันได้ใช่ไหมครับชัดเจนก็คือเขาไม่ได้จดนะฮะก็เลยฟ้องเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ไปครับทีนี้ตัวเซอร์วิสมาร์คนะครับอันนี้เป็นการบริการแล้วก็จริงขายอาหารด้วยนะครับก็คือบริษัทเจ้าของนะครับซับเวย์นะครับเป็นร้านขายแซนด์วิชที่ภูเก็ตคงดีแหละเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอาจารย์เพิ่งไปกินเป็นตอนไปเรียนต่อคืออยู่เมืองไทยก็ชอบกินนะไปอยู่นู่นเดิมกินแล้วอร่อยดีจนกลับมาก็ยังหากินซับเวย์ในประเทศไทยใช้กับบริการภัตตาคารนะครับจำเลยที่1จดทะเบียนนิติบุคคลใช้ Subway นะครับ The Western Restaurant นะครับจะเขียนภาษาอังกฤษเขียนกันเลยนะว่า Subway นะครับจำเลยทั้ง2ได้ใช้ชื่อเครื่องหมายค้า Subway อันนี้นะมาใช้ติดเครื่องหมายแก้จานชามเน้นเพราะว่า Subway เป็นพิเศษใหญ่กว่าคำอื่นอย่างเงี้ยนะครับใครน่าจะมีสิทธิ์ดีกว่านะฮะโจทย์ต่อเนี่ยไม่เขาใช้คำว่า Subway ในความหมายนี้ Subwayก็คือตามข้อสารดีการนี้นะครับก็ฝั่งของซับเวย์หลักเนี่ยก็มีสิทธิ์ดีกว่านะครับก็ทำให้เพิ่มถอนเครื่องหมายการค้าของไอตัวจำเลยที่อยู่ในไทยที่หลักได้นะครับเครื่องหมายบริการจริงๆหลักการที่นายมีอะไรคล้ายๆกับเครื่องหมายการค้านะครับก็แค่เปลี่ยนจากการค้าเป็นบริการส่งของบริการบริการร้านอาหารนวดอะไรเงี้ยนะไม่ตัวนะเครื่องหมายรับรองตามนิยามนะครับหมายความว่าเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือที่จะใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคนอื่นเพื่อเป็นการรับรองอะไรแหล่งกำเนิดส่วนประกอบวิธีการผลิตคุณภาพคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้นนะครับรับรองในสภาพคุณภาพของบริการนะครับสินค้าหรือบริการนะครับจากบทบัญญัติจะเห็นได้ว่าเจ้าของตัวเครื่องหมายรับรองนะ certified mark เนี่ยนะครับจะต้องรับรองสินค้าหรือบริการของผู้อื่นครับรับรองตัวเองได้ไหมไม่ได้หมุนขวดเลยนะครับอันนี้หมุนขวดได้มีอะไรบ้างมาเนี่ยนะก็มีเนี่ย NFS ใช่ไหมฮะเครื่องหมายรับรองว่าเป็นน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานใช่ไหมครับขวดมีอะไรมีรับรองในฮาลาลนะเป็นน้ำดื่มที่ของผลิตในการถูกต้องตามหลักศาสนานะครับรอบขวดมีตัวอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าอย.ก็เป็นการรับรองใช่ไหมครับว่าผ่านการตรวจของอาหารยาแล้วนะครับเครื่องหมายสีแดงข้างล่างมอกรมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับเครื่องหมายอาหารปลอดภัย Food Safety นะครับ Energy Star นะครับก็เป็นเครื่องหมายของพวกเครื่องคอมใช่ไหมก็เป็นติดตาเห็นไหมว่าเป็นของที่ประหยัดพลังงานนะครับหรือฉลากเบอร์5ก็เป็นการรับรองใช่ไหมครับว่าไม่ก็มีฉลากเบอร์5ไม่เคยเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าติดฉลากเบอร์4คือเบอร์อื่นแหละไม่มีเลยนะมีดัชนีเบอร์5อีกเดียวใช่ไหมหรือว่า ISO เราก็เห็นที่สแตมป์ตัว ISO เนี่ย ISO ก็เป็นการรับรองนะครับรับรองว่ามีมาตรฐานเนี่ยคือรหัสเนี่ยก็จะมีบอกว่าเป็น ISO ในเรื่องอะไรนะครับไม่ได้ว่าเลขมากเป็นดีนะแต่ว่ามันเป็นแบ่งแยกประเภทนะครับหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายรับรองนะฮะจะสังเกตได้ว่าอันนี้บัญญัติไว้ต่างหากนะครับก็คือมาตรา82ใน93เมื่อกี้เครื่องหมายบริการเอาเรื่องเครื่องหมายการค้ามาใช้นะของเครื่องหมายรับรองเนี่ยนะครับเปิดตัวบทดูก็ได้นะอยู่ในมาตรา82
ป็นต้นไปนะครับ82/93ก็กำหนดไว้ว่าการที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองต้องเป็นไปตามบทบัญญัติไว้ยังไงบางเครื่องหมายเนี่ยถึงจะใช้เครื่องหมายรับรองแต่ก็ไม่ได้มาจดทะเบียนนะครับเช่นพวกที่ว่าอย่างไม่เฉพาะทางหลังนี่ไม่แน่ใจว่าจดหรือเปล่าอะไรอย่างสมัยนี้ตีอ้วนชวนหิวเนี่ยนะครับในได้ดูรายการตอนเช้าใช่ไหมก็คือเขาจะพวกรายการรับรองอาหารอะไรเงี้ยก็จะแบบชอบมีไปติดว่าเออเนี่ยมากินแล้วอาหารอร่อยที่มักใช้กันนะหรือว่าของจริงๆของอิสลามเนี่ยเขาก็มีนอกจากฮาลาลเขาก็มีซึ่งจะมีเจ้าหนึ่งที่รับรองกันนะที่แต่ว่าไม่เป็นที่นิยมเท่าคนต่างครับในการกายอิสลามของเครื่องหมายรับรองมีหลักเกณฑ์ต่างหากในเรื่องการใช้การโอนสิทธิ์การที่สุดในเครื่องหมายก็อยู่ในมาตรา82/93ก็เป็นดีเทลไปตัวสุดท้ายนะครับเครื่องหมายร่วมนะครับ collective มานะครับหมายความว่าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันสมาชิกสมาคมสหกรณ์สหภาพบุคคลทั้งรัฐและเอกชนนะครับอย่างของกลุ่ม SCG นะครับเขาก็จะมีตัวช้างในเครื่องหมายนี้ครับแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ออกแบบให้ต่างๆไปนะครับในกลุ่มของเขาเนี่ยก็จะมีอย่างของร้านโฮมาร์ทก็จะมีตาเครื่องหมายนี้ใช่ไหมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม SCG ปัจจุบันนี้ไม่ได้มีแต่ปูนนะเมื่อก่อนเขาเรียกบริษัทปูนเป็นปูนเป็นปูนยาอ่านะครับมีซันพิล่ามีพวกที่เป็นพวกไอ้พวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดนะครับเป็นไอ้พวกไม้พวกไม้เทียมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พวกกระเบื้องต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการก่อสร้างก็จะใช้เป็นเครื่องหมายร่วมในกลุ่มว่าของพวกนี้มาจากเครือ SCG นะหรือว่า CP นะครับ CP เจริญพกพันธุ์รุกเนี่ยก็จะแสดงต่างเนี่ยไว้ในทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับของเครือเขานะครับเมื่อกี้ยกตัวอย่าง Holiday Inn นะครับเครือ Holiday Inn นะครับก็เป็นเครื่องหมายร่วมของในกลุ่มเขานะครับหรือว่าอย่างของ KBankนะครับ K Excellent ของเครือกสิกรเนี่ยมันมีบริการทั้งที่เราพูดอยู่แล้วคือธนาคารนะครับมีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อขายหุ้นนะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมขายกองทุนรวมนะครับหรือกรณีประกันชีวิตนะครับในกลุ่ม K Bank ก็จะมีช่วงมาหรือ Samsung อยู่นี่ Unilever อันนี้คุณเพราะขายหลายอย่างใช่ไหมครับของแชมพูแพนทีนก็จะมีตาตัวเนี้ยของ Unilever นะครับของสบู่นะฮะหรือว่ามันก็ขายทุกอย่างนะเดี๋ยวที่โรงเรียนฟันก็มีนะครับอันนี้ได้บอกไว้ว่าจะอธิบายในส่วนของทรัพย์สินในยามประเทศอื่นนะครับก็เอาเลือกเอาตัวที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราพูดไปมาอธิบายสักตัวนึงครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับอันนี้คือความหมายที่อยู่ในบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าหมายถึงชื่อสัญลักษณ์สิ่งใดที่ใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์สามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้าเกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพชื่อเสียงของเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าวทีนี้มันก็เป็นการรับรองสินค้าใช่ไหมครับเป็นการรับรองสินค้าที่ต่างยังไงกับเครื่องหมายการค้าเราเรียนเรื่องเครื่องหมายค้าแล้วเครื่องหมายค้าที่มันบอกตัวเจ้าของใช่ไหมเจ้าของว่าอันนี้เป็นทีวีเป็นโทรศัพท์ของ Samsung เจ้าของคือ Samsung นะฮะแล้ว GI บอกอะไรปลอดภัย GI บอกแหล่งภูมิศาสตร์ไม่ได้บอกว่าเป็นของเพราะมันก็บอกว่าไข่เค็มเป็นของชยาคือมาจากที่ไหนไม่ได้บอกว่าเป็นผลิตโดยแม่อะไรหรือหม้อแกงเพชรบุรีไม่ได้บอกว่าผลิตโดยแม่กิมลังกิมลื้อหรือกิมเล้งใช่มั้ยฮะอย่าง GI นะครับหลักการวัตถุประสงค์เนี่ยเครื่องหมายค้าบ่งบอกความแตกต่างระหว่างเจ้าของผู้ผลิตแต่ละราย GI คือ Geographical Indication นะครับเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ย่อๆ GI GI เนี่ยบ่งบอกแหล่งกำเนิดนะครับแหล่งกำเนิดว่าพื้นที่ผลิตของอันเนี้ยมาจากที่ไหนนะครับโดยสภาพเนี่ยตัว GI เนี่ยเทียบเคียงได้กับเครื่องหมายรับรองใช่ไหมครับเพราะมันก็รับรองนี่ว่าเครื่องหมายที่เจ้าของรับรองเป็นที่หมายกับสินค้าบริการรับรองในอะไรกับเนื้อส่วนประกอบวิธีการผลิตเห็นไหมมันมีแหล่งกำเนิดด้วยเห็นไหมครับคุณลักษณะอื่นใดสินค้านั้นรับรองเกี่ยวกับสภาพคุณภาพชนิดคุณลักษณะของบริการนั้นนะครับต่างยังไงกับเครื่องหมายรับรองมีความ
ตัวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับเปรียบเทียบกับเครื่องหมายรับรองแล้วเนี่ยนะครับความหมายนะครับลองเทียบความหมายดูว่ามันก็ใช้เป็นที่หมายรับรองว่ามีแหล่งกำเนิดส่วนประกอบอย่างไรต่างกันยังไงประการแรกนะครับเครื่องหมายไอตัว GI เนี่ยผลิตที่ไหนก็ถ้าเกิดว่ามันพิสูจน์ว่าทำขึ้นตามที่ระบุเนี่ยนะครับว่าเป็นของท้องที่นั้นก็ได้ GI หมดก็คือสามารถบอกได้หมดแสดงตนได้หมดว่าตัวเองเป็นไข่เค็มที่ผลิตจากชายางได้หมดไม่ว่าผลิตจากเจ้าไหนก็ตามนะครับแต่เครื่องหมายรับรองเนี่ยนะครับเป็นการออกให้นะครับคนที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองต้องเป็นคนออกให้ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ออกให้ก็จะไม่เคลมไม่ได้หนึ่งนะแล้วก็มันก็อาจจะออกให้คนเดียวก็ได้นะครับอย่างไข่เค็มเนี่ยนะผลิตในเขตอำเภอชายาก็เป็นไข่เค็มชายาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเครื่องหมายรับรองนะครับอาจจะเป็นออกรับรองเจ้าเดียวก็ได้ว่าเนี่ยลองให้กับรายนี้รายเดียวก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นบุกเป็นหลายๆเจ้าเลยนะแล้วก็เครื่องหมายรับรองออกมาเพื่อรับรองตัวเองได้ไหมขอออกมานี่เป็นของนี้ไม่ได้ก็คือรับรองแต่รับรองคนอื่นใช่ไหมแต่รับรองตัวเองไม่ได้นะครับแล้วถ้าเทียบกับเครื่องหมายร่วมเป็นเทียบเครื่องหมายร่วมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการใช้ร่วมกันของคนที่ผลิตของนี้ในอำเภอชยาใช่ไหมครับเครื่องหมายร่วมนะครับเครื่องหมายร่วมไม่เหมือนกับ GI แน่นอนอยู่แล้วเพราะคนที่ใช้ GI โอเคจะเป็นคนร่วมกันในพื้นที่เดียวกันนะครับแต่เครื่องหมายร่วมนะครับก็คือมันต้องมีการไปจดนะครับแล้วก็ GI เนี่ยนะครับไม่ใช่เอาไปจดทะเบียนนะครับไม่เป็นคนละระบบกันนะครับฉะนั้นมีความแตกต่างกับเครื่องหมายร่วมนะครับเปรียบเทียบสิ่งที่ใกล้เคียงกันนะครับโอเคหมดในส่วนของเครื่องหมายการค้าแล้วนะครับก็อาจารย์จะต่อในส่วนของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินธรรมยาและพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินธรรมยานะครับเดี๋ยวต่อช่วงบ่ายก่อนทบทวนตัวแบบหนักเครื่องหมายการค้าก่อนนะครับเครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะพึงรับจดทะเบียนได้ลักษณะยังไงครับก็คือมาตรา6นะครับมาตรา6ไหนลองมาคิดดูว่าตามตัวอย่างตุ๊กตาที่ให้นะครับอันนี้ปีที่แล้วมีได้จดปีแล้วมั้ยเนาะไม่ครับชื่อพี่เป็นครับอ๋อรู้ได้ไงอาจารย์จะชื่อปีแล้วแล้วเนี่ยเดาครับเยี่ยมๆโอเคถ้างั้นลองดูว่าอันนี้จะต่อไว้ยังไงครับเราเข้าไปในห้องสอบของปีที่แล้วนักศึกษาจะตอบข้อนี้ว่ายังไงครับโดยละเอียดก็แปลว่าไม่ใช่ตอบดื้อๆเฉยๆนะบอกว่าคำว่า sacramento ถือว่า
มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม7ปัก2ทั้ง2หรือไม่ใช่ไหมครับก็ต้องตอบว่าเออมันมีเป็นเครื่องหมายที่พึงจดทะเบียนได้ก็ไล่ไปครับผมถ้าไม่มีข้อกรเนี่ยก็จริงๆก็คือเป็นการอธิบายเนี่ยว่ามันรับจดทะเบียนได้เพราะอะไรทีนี้ไปดู7วรรค2อนุ2อันนี้โอ้โหเรียกว่าใบ้กันเลยนะว่าเออมันเรื่อง7วรรค2อนุ2ใช่มั้ยครับ7วรรค2อนุ2เขียนว่ายังไงครับว่าลักษณะบ่งเฉพาะเราจะมีพูดถึงเรื่องของชื่อทางภูมิศาสตร์ด้วยครับคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดรัฐมนตรีประกาศกำหนดนะครับถ้าเป็นชื่อเมืองหลวงวันนั้นเราเรียนแล้วใช่ไหมครับชื่อเมืองหลวงต้องเป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศที่มันห้ามจดใช่ไหมซาคาเมนโตเป็นชื่อเมืองหลวงของโมนาลาก็ไม่ใช่ของประเทศใช่ไหมก็จะกลายเป็นชื่อที่คนรู้จักใช่ไหมชื่อที่คนรู้จักรู้จักแต่ว่าจริงเหรอรู้จักเมืองซาคาเมนโตมาก่อนผมไม่รู้จักครับก็รู้จักยังอันนี้ตัวอย่างอันนี้มันจะคดีอะไรมีความจำดีเห็นไหมอันก็คือเวลามาออกข้อสอบก็ไม่ได้มาออกตรงๆไงก็ต้องฟินิกซ์นะใช่ก็คือคดีนกฟินิกซ์ใช่ไหมฮะว่าเมืองหลวงของรัฐแอริโซนาฟินิกซ์คนไทยไม่ได้รู้จักนะครับเพราะนั้นสิ่งที่มาใช้ก็ไม่ได้ผมบอกว่าคือซาคาเมนโตกับปากกาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันใช่ไหมแล้วก็เขียนไปด้วยลายพิเศษนะครับโจทย์ก็มักมาแล้วบอกว่าซึ่งเป็นชื่อเมืองที่ประชาชนโดยทั่วไปในประเทศไทยไม่รู้จักไม่สับแค่เคียงไหมต่อให้ท่านไม่ได้จำตัวบทตรงนี้ไม่ได้นะครับโจทย์ก็ไล่มาละนะเออก็แค่นี้เองหมูไหมง่ายง่ายเลยใช่ไหมไม่ได้เชื่อเลยง่ายง่ายแค่ขนาดนี้เลยข้อสอบเนี่ยใช่ไหมครับแต่เกินครึ่งนะครับก็ไม่ได้เอาไปตอบอะไรนะครับจริงๆก็ลากไปตอบแค่นี้ข้อสอบผมเขียนมาให้โจทย์แล้วนะก็เป็นชื่อเนี่ยเนื่องจากผมเป็นแล้วก็ไม่สามใกล้เคียงกับคนอื่นแต่แหกบอกมาขนาดนี้แล้วนะครับก็น่าจะฟันธงได้ว่าจดได้แต่ก็มีจำนวนหนึ่งตอบมาว่าจดไม่ได้นะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันก็รุ่นนี้อาจารย์ก็บอกมากขึ้นนะครับก็ได้ที่จะจดได้เขียนได้นะครับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า2534นะครับมีสิทธิ์อย่างไรครับทบทวนกันดูมีสิทธิ์อะไรบ้างมีสิทธิ์แค่ไม่คัดค้านกับฟ้องครับถ้าจดแล้วเป็นฟ้องถ้าจดหมายจดแล้วบุคคลที่จะฟ้องคดีนะครับบุคคลที่จะฟ้องคดีป้องกันการละเมิดสิทธิ์ได้เนี่ยนะครับบางมาตราอันนี้ใช้มาตราอะไรนะครับอืมครับแล้วก็มาตราเรื่อง46ชายลงขาย46นะครับต้องพิจารณาว่าการที่คนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับเขาเอาไปใช้โดยลงขายหรือไม่ใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ลงขายสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่มีสิทธิ์ก็คือฟ้องป้องกันใช่ไหมครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายได้ไหมถ้าไม่ได้ลงขายไม่ได้ใช่ไหมถ้าลงขายได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าลงขายอาจจะเรียกได้นะครับอาจจะเรียกได้เป็นในละเมิดใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของการเรียกในละเมิดนะทีนี้เรียกค่าเสียหายใช่ไหมครับอันนี้เพิกถอนได้ไหมนะครับก็ต้องไปดูมาตรา7นะครับว่าเงื่อนไขการเพิกถอนคือต้องภายใน5ปีใช่ไหมแล้วก็ขอเพิกถอนใช่ไหมอย่างเงี้ยประเด็นอย่างเงี้ยถ้าออกข้อสอบมานะครับนะครับอาจารย์ก็จะไม่ออกอย่างนี้ใช่ไหมง่ายไปก็ต้องเอาไปผูกโจทย์ว่ามีไทยทำอะไรแล้วก็มีการเช่นไปเอาเครื่องหมายค้าที่ไม่จดทะเบียนคนอื่นไปใช้ทำยังไงแล้วคนที่เป็นเจ้าของจะทำยังไงเรียกค่าเสียหายได้ไม่ได้ยังไงนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ผัวพันมาตราที่พงศ์กีพูดเมื่อกี้นะครับคือมาตรา46 37นะครับ
พื่อนๆจดอยู่ครับก็เลยใช้เวลาว่างได้เหมือนกันครับจริงๆว่าไม่ได้กะว่าจะกดเปิดแล้วใช่ไหมครับการที่ตัดสินใจคือเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มให้จดทะเบียนเครื่องหมายเสียงได้นะครับก็จะถามว่าเครื่องหมายกลิ่นเครื่องหมายรสชาติอย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาเป็นความเห็นว่านักศึกษาเนี่ยเห็นว่าควรให้จดได้ไหมนะครับเพราะเหตุใดอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นข้อต่อไปเฉยอย่างเงี้ยก็อาจจะออกได้นะครับเห็นว่าอันนี้ก็จะเทสว่านักศึกษาทราบไหมว่าหลักการพื้นฐานการมีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเนี่ยเพื่ออะไรครับเห็นไหมนี้ข้อนี้ก็ถือว่าอธิบายจนเคลียร์แล้วเนาะไม่จดทะเบียนมีสิทธิ์อะไรนะครับสิทธิ์ฟ้องนะครับถ้าเกิดว่าเขาจดแล้วขอเพิ่มถอนได้ใช่ไหมฮะเรียกค่าเสียหายได้ถ้าเขาลงขายแต่ถ้าโจทย์มัดมาว่าไม่ได้ลงขายก็เรียกค่าเสียหายไม่ได้นะครับโอเคครับก่อนที่จะไปพักเบรกนะครับก็เดี๋ยวเอาวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นต้นมวลซะหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูเวลาไปดูงานที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เปิดคลิปแบบเดียวกับอันนี้นะครับก็ดูที่ห้องนี้เลยแล้วกันนะครับแนะนำศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับลักลอบนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตมีมากยิ่งขึ้นสืบเนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าการพัฒนาระบบการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วการกระเพื่อมเพิ่มธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยทำให้ปัจจุบันเกิดความเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งทางด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศและเกิดการแข่งขันทางการค้าในเวทีการค้าโลกส่งผลให้การซื้อขายระหว่างประเทศการชำระเงินระหว่างประเทศการขนส่งสินค้าทั้งทางทะเลทางอากาศและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมทั้งการประกันภัยมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นปัญหาข้อพิพาทอันเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศจึงมีปริมาณและความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปด้วยเมื่อวันที่1ธันวาคม2540ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้จัดตั้งขึ้นในฐานะศาลชั้นพิเศษทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศทั้งคดีแพ่งและคดีอาญารวมทั้งคดีเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าและคดีความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือโดยมีองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษา2ท่านและผู้พิพากษาสมทบอีก1ท่านทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีผู้มีผู้ประนีประนอมที่มีประสบการณ์ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้แก่ผู้มีอรรถคดีในศาลในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นศาลชั้นพิเศษ
มีวิธีพิจารณาคดีที่แตกต่างและยืดหยุ่นกว่าศาลอื่นอาทิอธิบดีผู้พิพากษามีอำนาจออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานการสืบพยานบุคคลที่อยู่ในศาลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์การใช้เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพและเสียงในระบบดิจิทัลเพื่อบันทึกคำเบิกความของพยานการรับฟังพยานเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องทำคำแปลและการให้ความคุ้มครองประโยชน์แก่ผู้ที่อาจได้รับความเสียหายจากการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดก่อนฟ้องคดีในด้านงานบริการถือเป็นศาลต้นแบบในการให้บริการแบบศาลอิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอร์ททำหน้าที่เป็นศูนย์รับฟ้องในเอกสารทางคดีที่อยู่ในเขตอำนาจให้กับศาลจังหวัดทั่วประเทศการให้บริการ e-filing ในการส่งคำผู้ความและแจ้งคำสั่งศาลทางอิเล็กทรอนิกส์การให้บริการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคดีรวมถึงการสอบถามคำสั่งศาลทางอีเมลและการให้บริการ e-payment โดยรับชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยจะทำบริษัทกฎหมายและจัดโครงการสัมมนาวิชาการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหรือ IT and IT Code Symposium เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและผู้สนใจทั่วไปและจะทำห้องสมุดมาตรฐานสากลหรือ e-library เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยมีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้มีการจัดทำโครงการผู้เยาวชนและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือ CRDIT Code Young Ambassador Award การแข่งขันว่าความเป็นสารจำลองหรือ Moot Court Competitionในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ทำข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU กับหน่วยงานต่างๆเพื่อการแลกเปลี่ยนฝึกอบรมบุคลากรของศาลรวมทั้งการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในต่างประเทศมาบรรยายทางวิชาการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในการสัมมนาวิชาการนานาชาติของศาลนอกจากนี้ในปี2561ได้ทำความตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้แสดงให้ประจักษ์ถึงการเป็นศาลต้นแบบในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีและยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการทำงานศาลและบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้งดังวิสัยทัศน์และภารกิจที่ว่าอำนวยความยุติธรรมในระดับสากลบริหารงานคดีอย่างมีประสิทธิภาพจัดการองค์ความรู้สุดความเป็นเลิศคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิผลช่วงบ่ายนะครับแล้วกันนะครับจะบรรยายในส่วนของศาลทรัพย์สินทางปัญญาปกติเนี่ยถ้าสอนทั้งทรัพย์สินและการค้าจะเอาอันเนี้ยไว้ท้ายสุดนะครับแต่แล้วก็ดีก็ถือว่าอาจารย์จะอินโทรก่อนที่สายจะเจออาจารย์ทัศนีด้วยนะว่าเรื่องการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับส่วนที่อาจารย์สอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์สอนซื้อขายระหว่างประเทศนะครับขนส่งระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องการชำระราคาระหว่างประเทศนะครับอาจารย์ทัศนีท่านอาจจะสอนประกันภัยทางทะเลด้วยบอกไม่แน่ใจนะครับอาจารย์จะได้ความรู้มากขึ้นเดี๋ยวพักนะครับพักเที่ยงแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับนักศึกษาทุกคนครับรางวัลให้กับเยาวชนร่วมกับชมรมผู้พิพากษาสมทบกรมทรัพย์สินทางปัญญาโอกาส
การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นแล้วก็กรรมการลิขสิทธิ์เกาหลีด้วยนะคะเราจะเริ่มการสอบก็เพิ่งเริ่มโครงการในเมื่อกลางเดือนมิถุนาแล้วก็จะมีการแข่งขันรอบแรกครับผมกรกฎาคมรอบรอง23กรกฎาคมแล้วก็รอบชิง23สิงหาคมมีถ่ายทอดสดช่องทูปุกปัญญาช่วงบ่ายของ23นะครับโอเคก็เป็นงานกิจกรรมของศาลนะครับก็คือศาลเนี่ยมีบทบาทภารกิจทั้งภารกิจหลักแล้วก็ภารกิจรองนะครับภารกิจหลักแน่นอนก็เป็นเรื่องการพิจารณาพิพากษาคดีคดีหลายคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและคดีอื่นที่กำหนดให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลทรัพย์สินปัญญาศาลชำนาญพิเศษนะครับศาลชำนาญศาลทรัพย์สินปัญญาจัดอยู่ในกลุ่มของศาลชำนาญพิเศษมีศาลทั่วไปคือศาลจังหวัดศาลแขวงที่ในคดีทั่วไปนะครับศาลชำนาญพิเศษเรียนระบบศาลมาแล้วใช่ไหมครับกำลังเรียนอยู่พอดีเลยฮะตอนอย่างนี้รู้จักว่าอะไรคือศาลชำนาญพิเศษทราบแล้วชำนาญแปลว่าอะไรเชี่ยวชาญชำนาญแล้วเชี่ยวชาญชำนาญต่างชำนาญยังไงมันเฉพาะทางต่างชำนาญทำไมไม่เป็นศาลชำนาญพิเศษชำนาญชำนาญชำนาญมันเป็นทำไม่เหมือนกันก็มีคำว่าชำนาญมันใช้อยู่อีกที่มันในทั่วอย่างเช่นกระบวนการชำนาญพิเศษของสหประชาชาติอย่างเงี้ยก็คือมีความรู้จริงมันจะทำความหมายคล้ายกันนะมีความรู้ดีในเรื่องนั้นนะครับเฉพาะทางในเรื่องนั้นปัจจุบันมีศาลชำนาญพิเศษอะไรบ้างศาลชำนาญพิเศษก็มาลาแล้วก็ทรัพย์สินปัญญาแล้วก็ชำนาญภาษีอายานอะไรครับแรงงานแรงงานนะครับซึ่งมีศาลเยาวชนที่แล้วแต่จัดกลุ่มนะบางกลุ่มบางทีเขาจัดอยู่ในกลุ่มของศาลพิเศษคือแบบแยกเพราะว่าจริงๆก็ไม่เชิงเป็นศาลชำนาญพิเศษทีเดียวนะแต่ถ้าเกิดตอนปัจจุบันเนี้ยนะครับก็เนื่องจากว่ามีพรบจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษซึ่งคดีที่อุทธรณ์จากศาลเยาวชนในจังหวัดต่างๆเนี่ยภูเก็ตก็ตามเนี่ยก็จัดอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับเพราะนั้นก็น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้นะครับเพราะนั้นโดยคร่าวๆก็คือว่ามีสองประเภทศาลทั่วไปกับศาลชำนาญพิเศษใช่ไหมฮะในตอนจัดตั้งนะครับก็ณเวลานั้นช่วงปี2539นะครับก็คดีพวกนี้ปกติถ้าเป็นคดีอาญาก็ขึ้นศาลอาญาคดีแพ่งก็ขึ้นศาลแพ่งก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกคดีอะไรออกมานะครับจนเราเข้าเป็นภาคีสมาชิกของ WTO ใช่ไหมครับแล้วก็มีพันธะผูกพันว่าจะต้องมีการออกกฎหมายนะครับแต่การเป็นเข้าเป็นภาคีเนี่ยก็ไม่ได้มีบอกว่าจะต้องมีการจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นมานะครับซึ่งการจัดตั้งศาลทรัพย์สินเนี่ยนะครับพรบจัดตั้งปี39ศาลเปิดทำการวันที่1ธันวาคม2540นะครับปี40เนี่ยเปิดศาลก็แยกคดีนะครับเนื่องจากคดีพวกนี้นะครับความพิเศษคือเป็นกฎหมายที่มีมิติทางเศรษฐศาสตร์ใช่มั้ยครับเพราะเราเรียนมาแล้วเนี่ย3ตัวที่เราเรียนมานะครับจะสังเกตได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะผูกกลับไปที่ว่าเหตุผลที่มาของการคุ้มครองลิขสิทธิ์สิทธิบัตรทางการค้าเนี่ยคุ้มครองเพราะว่ามันเป็นสิทธิทฤษฎีสิทธิทางเศรษฐกิจของคนที่คิดค้นคนที่สร้างสรรค์ที่จะหาประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นครับแต่การให้สิทธิ์ของคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับก็ให้คือที่บอกเป็นการให้สิทธิ์โดยเด็ดขาดก็เป็นการให้ผูกขาดผูกขาดการหาประโยชน์นะครับการจะให้คนได้สิทธิ์พวกนี้เนี่ยผูกขาดเนี่ยก็ควรจะต้องแลกอะไรกับอะไรกลับมากับสังคมบ้างนั่นคือการเปิดเผยข้อมูลความรู้ที่ตัวเองได้คิดค้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความที่มีมิติทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นของเรื่องทางแพ่งนะครับแต่ว่ากฎหมายเหล่านี้ก็มีโทษทางอาญากำกับด้วยมุมมองของการลงโทษอาชญากรในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าคนที่ทำผิดละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรพวกนี้นะก็จะต้องเอามุมมองในเชิงเศรษฐศาสตร์มาจับก็คือว่าเราไม่ได้มองว่าคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นอาชญากรแบบร้ายแรงแล้วก็เป็นความผิดอาญาที่กฎหมายกำหนดขึ้นนะครับไม่ใช่เราเรียนมาลาอินเซมาลาโพลิมิต้าแล้วนะความผิดอาญาที่เป็นความผิดในตัวเองก็คือลักทรัพย์ฆ่าคนอย่างเงี้ยโอเคทุกคนก็จะรู้สึกว่าเนี่ยผิดนะครับแต่ถ้าเป็นขับรถฝ่าจราจรสัญญาณจราจร
มันก็ไม่น่าจะผิดในความรู้สึกเราถ้าหากว่าเราโดนจับถ้าเราโดนตำรวจจับก็คือเราซวยใช่ไหมที่เราบอกนะฮะหรือไม่ใส่หมวกกันน็อกเงี้ยก็คือเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดขึ้นนะครับอย่างเรื่องลิขสิทธิ์ที่เราเรียนเนี่ยบางอย่างมันก็เลยยังรู้สึกว่าขัดๆอยู่นะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะผิดนะนะฮะไม่น่าจะผิดว่าเออมันเป็นความผิดว่าเราก็เปิดเพลงฟังนะครับถ้าเปิดเพลงฟังเราก็เป็นแฟร์ยูสใช่ไหมแต่ถ้าเปิดเพลงในร้านอาหารที่เราขายของขายอาหารเนี่ยมันก็อาจจะพิจารณาได้ว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากเพลงนั้นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่านักร้องนะที่เพื่อนถามเนี่ยว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากฟังเพลงจากฟอร์ดร้องเพลงตัวเองแต่ว่าถ้าพิจารณาตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ณเวลานั้นต้นเมื่อไม่ได้มองว่าเขาเป็นอาชญากรร้ายแรงเนี่ยในการลงโทษนะครับก็เลยไม่ได้มีการลงโทษแบบขังคุกเลยอะไรเงี้ยนะแบบตัดนะมีโทษจำคุกก็จริงแต่ว่ามาตรการอื่นๆทางเลือกก็จึงนำมีการนำมาใช้นะครับก็คืออาจจะรอการลงโทษอาจจะลงโทษโดยมุ่งเน้นโทษในทางทรัพย์สินเป็นโทษปรับโทษพวกที่มุ่งเน้นว่าจะไปให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายให้กับทางผู้เสียหายมากกว่านะครับอย่างเช่นอย่างลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะมีการกำหนดว่าให้ค่าปรับอื่นอย่างเงี้ยตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์มุมมองก็เลยไม่เหมือนกับของคดีอาญาที่เป็นความผิดทั่วไปนะครับในแง่การพิจารณาพิพากษาคดีนะครับก็ทำโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเข้าใจคดีนะฮะก็กำหนดว่าจะต้องแต่งตั้งเดิมเนี่ยก็เป็นการระบบเรื่องของพิพากษาเนี่ยเราใช้ระบบอาวุโสนะครับอย่างเช่นผมเข้ามาก่อนพกกีเนี่ยนะครับสมมติผมเลือกศาลภูเก็ตพกกีเลือกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดที่นั่งเต็มจนถึงนี้เต็มจนถึงคนสุดท้ายที่ผมเนี่ยผมก็ต้องมีสิทธิ์อยู่พกกีเพราะว่าเข้ามาก่อนเป็นอาวุโสกว่านะครับแต่ว่าปัจจุบันของศาลสถิติปัญญาเนี่ยใช้ระบบการคัดเลือกพวกศาลเข้ามาก็จะเข้ายากขึ้นเพราะว่ามีคนที่สมัครเข้ามาอยู่รอบพอสมควรนะครับแน่นอนครับเขาขี่สมัครยังไม่ได้ต้องสอบเสร็จก่อนเข้ามาก่อนแล้วก็ตัวเนี่ยก็คือวงจรชีวิตพวกศาลเราเนี่ยพอเป็นผู้ช่วยพวกศาลปีแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกศาลประจำศาลอีกปีหนึ่งกรุงเทพแล้วก็อาจจะมีอยู่เพียงสัก6เดือนเป็นพวกศาลสัตว์ชั้นต้นแล้วแต่จังหวัดรอบที่เข้ามานะแล้วก็จะไปอยู่ต่างจังหวัดทีนี้ก็หมุนเวียนไปตามอาวุโสไปมานะครับแล้วก็อย่างของศาลทรัพย์สินปัญญาเนี่ยตั้งอยู่กรุงเทพนะครับถ้าปกติถ้าตามอาวุโสแล้วเนี่ยก็กว่าจะเข้ามาได้เนี่ยก็คงต้องหลายปีมากนะครับเมื่อเป็นระบบคัดเลือกแล้วเนี่ยก็อาจจะคัดเลือกเข้ามาจากพวกศาลที่ยังอาวุโสไม่มากได้ครับแต่มีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้โดยเฉพาะความพิเศษอีกข้อหนึ่งคือนอกจากว่าผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านแล้วเนี่ยจะมีการจัดให้มีระบบผู้พิพากษาสมทบนะครับดูในมาตรา19นะครับมาตรา19ของพรบ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินปัญญานะครับดูมาตราดูมาตราจอไม่มีนะครับตัวบทดูได้ครับองค์ประกอบของผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับประกอบด้วยผู้พิพากษาอาชีพนะครับผู้พิพากษาเฉยๆเนี่ย1คนนะครับแล้วก็ผู้พิพากษาสมทบอีกได้2คนแล้วก็ผู้พิพากษาสมทบอีก1คนนะครับ2บวก1นะครับเป็นองค์คณะพิจารณาศาลดีแล้วก็ในการพิพากษาก็ใช้เสียงข้างมากนะครับผู้พิพากษาสมทบก็เป็นบุคคลทั่วไปนะครับซึ่งมีลักษณะต้องห้ามบางข้อเช่นต้องไม่ใช่ประกอบวิชาชีพทนายความอย่างเงี้ยเพราะมันก็คอนฟลิกต์นะครับเป็นทนายความแล้วก็เป็นผู้สารสมทบครับแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นไม่เคยต้องคดีร้ายแรงอะไรเงี้ยประการนะครับคุณสมบัติของผู้สารสมทบอยู่ในมาตรา15นะครับเป็นคนที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องไปถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ถวายสัตย์ปฏิญาณต่ออธิบดีหมายว่าปฏิญาณให้ถวายสัตย์โทษนะครับปฏิญาณต่อหน้าอธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็พวกคุณสมบัติของเรื่องการเป็นประกอบชีพอยู่ในอนุ9นะไม่เป็นข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็ในการตำรวจทนายนะครับก็จะคอนฟลิกต์กับตรงนั้นครับระบบการพิจารณาคดีแน่นอนว่าเป็นศาลชั้นพิเศษก็ต้องมีระบบการพิจารณาคดีที่เฉพาะนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทันสมัยนะครับอย่างที่เปิดให้ดูการพิจารณาโดยผ่า
คอนเฟอเรนซ์แล้วก็การสืบพยานที่ให้ยื่นคำเบิกความมีการพรีเซนต์บันทึกดิจิทัลอะไรได้แต่ว่าตอนที่ตั้งศาลเมื่อปี2540เนี่ยวิแพ่งกับวิอาญายังไม่เป็นอย่างระบบทุกวันนี้นะครับอย่างวิแพ่งเนี่ยเรื่องการยื่นบันทึกคำเบิกความเลยกับท่านจันทร์ทองทานมาแล้วใช่ไหมฮะจำไม่ได้คือปกติพยานเนี่ยเวลาเบิกความต่อหน้าศาลเนี่ยต้องมีการพูดและศาลก็บันทึกจดนะครับใช้เครื่องบันทึกคดีแพ่งนะครับวิแพ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีให้ทำแต่ของสารสิ่งได้ทำได้ก็คือว่าท่านสามารถก็เหมือนกับให้พยานเนี่ยรับรองทำบันทึกมาว่าสิ่งที่ตัวเองจะให้การเบิกความต่อศาลเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็จัดการเซ็นบันทึกส่งมาถึงก็มาแค่สวรรค์ตนแล้วก็รับรองแล้วก็มีการถามค้านพยานจากบันทึกที่ยื่นไว้นั้นตัวสารสนเทศวิทยาเนี่ยนะครับปัจจุบันมีที่แห่งเดียวที่ตั้งคืออยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในกรุงเทพแห่งเดียวไม่มีสารภาคนะครับแม้พรบจัดตั้งในกำหนดว่ามีการจัดตั้งให้มีการจัดตั้งสารสนเทศวิทยาภาคด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสารสนเทศวิทยาการมีเขตอำนาจตามพรบเนี่ยเขียนได้แค่กรุงเทพแล้วก็6จังหวัดรอบๆนะครับนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรปราการอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากยังไม่มีการจัดตั้งสารสนเทศวิทยาภาคเนี่ยจึงมีเขตอำนาจครอบคลุมทั่วประเทศช่างกล้องผมยังไม่มาคล้องเดินใช่ไหมที่มันถือไว้ครับซึ่งคดีที่เกิดนอกเขตอำนาจเนี่ยเป็นที่ที่ผมสั่งสืบพยานที่จะรับไว้พิจารณาก็ได้ครับหรือว่าจะให้ยื่นที่ศาลจังหวัดก็ได้เช่นคดีเกิดที่ภูเก็ตเนี่ยครับจะฟ้องที่ศาลจังหวัดภูเก็ตหรือว่าจะไปยื่นที่กรุงเทพก็ทำได้เช่นกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกกรุงเทพนอกจังหวัดรอบกรุงเทพเนี่ยครับถ้าเกิดในกรุงเทพกับรอบกรุงเทพเนี่ยการพิจารณาก็ไปพิจารณาที่ศาลตามแบบปกตินะถ้าเกิดขึ้นนอกกรุงเทพนะครับตามบทเฉพาะการมาตรา47ซึ่งยังเฉพาะการมาถึงวันนี้21ปีนะครับก็มันยังไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเนี่ยไม่เหมือนกับของศาลแรงงานเพราะว่าคดีแรงงานเนี่ยมันมีกระจายไปทั่วประเทศใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นการลำบากของผู้ใช้แรงงานเดินที่จะเดินทางด้วยแรงงานมีแรงงานภาคทั่วประเทศนะครับทุจริตคดีอาญาทุจริตก็มีเปิดภาคนะครับศาลภาษีเนี่ยเนื่องจากพรบภาษีเนี่ยเก่าของเรานะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์อีกแบบเขียนว่าอาจจะจัดตั้งศาลภาษีกรจังหวัดก็ได้นะครับถ้าเปิดก็เป็นศาลภาษีจังหวัดซึ่งก็เช่นเดียวกับเราคือว่าเขาไม่ก็ยังไม่มีปริมาณวอลุ่มคดีมากพอนะครับด้วยก็เปิดไม่มีก็มีที่ศาลภาษีกรกลางอย่างเดียวซึ่งมีอำนาจพิจารณาเฉพาะคดีแพ่งคดีอาญาเนี่ยก็ยังคงขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าลักลอบนำเข้าบุหรี่ไม่ติดอากรสแตมป์เงี้ยก็ยังขึ้นศาลภูเก็ตสงขลานะส่วนใหญ่เกิดตามชายแดนสงขลาอะไรเงี้ยนะหรือว่าทางสักแก้วก็คือเข้ามาทางด่านกัมพูชาเงี้ยนะครับก็ขึ้นที่ศาลนั้นๆนะครับแต่ของศาลทั้งสี่เนี่ยอย่างที่เปิดให้นักศาลดูไปแล้วเนี่ยก็คืออย่างคดีสมมติขายแดมอนแล้วกันนะขายของเกิดไปขายของแล้วพลาดเอาของปลอมมาขายขึ้นมาคดีก็จะขึ้นที่ศาลฟ้องที่ภูเก็ตได้ครับแล้วก็ส่งไปที่ศาลทั้งสี่ตัดสินคดีทางคอนเฟอเรนซ์หรือว่าตัดสินโดยส่งอีเมลแฟกซ์มาอันนี้ยกตัวอย่างมันก็ดีเท่าไหร่ใช่ไหมโทษทีนะครับแต่แดมอนก็ไม่ได้ขายพวกนั้นนะครับเราต้องยกตัวอย่างในกรในขอนะครับถ้าจริงโอเคตามบทบัญญัติเนี่ยนะครับกำหนดว่าศาลทรัพย์สินปัญญานั่งพิจารณาที่ศาลทรัพย์สินเองก็ได้หรือจะส่งไปที่ศาลจังหวัดนะครับก็คือไปนั่งพิจารณาที่ศาลจังหวัดก็ได้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงการนั่งรถนั่งเครื่องบินไปก็มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าให้ผู้พานั่งมาก็มีค่าใช้จ่ายกันนะครับก็ทำผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับซึ่งก็จะสะดวกกว่านะครับนี่คดีที่อยู่ในเขตหน้าศาลแขวงเนี่ยยื่นฟ้องศาลแขวงได้นะครับตามตัวบทของพรบ.ทรัพย์สินปัญญาก็อันนี้เป็นวิธีการแพ้นะฮะก็ตอบได้เลยว่าทำไม่ได้ให้ทำอย่างนั้นนะครับก็คือให้ฟ้องแล้วก็ทำอะไรที่ศาลจังหวัดเท่านั้นเพราะนั้นในการออกหมายจับหมายค้นก็ทำที่ศาลจังหวัดเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเป็นเยาวชนกระทำความผิดไปศาลจังหวัดหรือไปศาลเยาวชนไปศาลเยาวชนนะครับมีข้อยกเว้นอยู่ท้ายมัด
ท้ายมาตรา7นะมาตรา7วรรค2คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจของศาลสมัยกลางนะครับทีนี้มาดูในกลุ่มคดีที่อยู่ในเขตอำนาจบ้างนะครับมีอะไรบ้างก็แบ่งเป็นกลุ่มคดีทรัพย์สินธรรมยานะครับโน้ตไว้ว่าเป็นคดีทรัพย์สินธรรมยาเนี่ยก็เป็นคดีอาญาที่เกี่ยวกับที่เราเรียนไปเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรความผิดตามประมวลอาญามาตรา271ถึง275นะครับแล้วก็อันนี้คือกลุ่มคดีแพ่งก็เช่นกันในกับข้างกันนะครับอย่างของคดีที่เกี่ยวกับแฟรนไชส์นะครับที่เปิดร้านอเมซอนนะครับแล้วก็สมมุติไปเปิดแล้วผิดสัญญาหรือมีข้อโต้แย้งกันนะครับขึ้นศาลไหนศาลจังหวัดหรือศาลทรัพย์สินถ้าเป็นพิพาทกันเช่นเปิดร้านแฟมิลี่มาร์ทร้านมินิมาร์ทเนี้ยแล้วก็มีการผิดสัญญาการเกิดขึ้นศาลจังหวัดที่มีคดีอยู่ที่ไหนก็ใช่ครับก็ดูว่าคุณคดีใช่ไหมครับตามวิแพ่งว่าเนื่องจากอันนั้นคือบททั่วไปทีนี้บทเฉพาะเนี่ยถ้าเราดูตัวมาตรา7เนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าเอ๊ะคดีเกี่ยวกับสัญญาแฟรนไชส์เนี่ยขึ้นศาลทรัพย์สินซะหน่อยนะครับถ้าที่ดูเนี่ยมันก็จะเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินสัญญาเรื่องเรียนแฟรนไชส์ไม่ใช่ทรัพย์สินสัญญาเนี่ยใช่ไหมครับแต่ทีนี้สัญญาแฟรนไชส์เรื่องนี้ครับมันจะมีพวกเนี้ยรวมอยู่ด้วยได้แก่แน่นอนก็ต้องใช้เครื่องหมายการค้าของ Amazon ใช่ไหมครับเครื่องหมายการค้าของ Family Mart แล้วก็มีเรื่องหมายการค้าแล้วล่ะแล้วก็ยังใช้โนว์ฮาวใช้วิธีการจัดการธุรกิจโมเดลธุรกิจเขาอีกแล้วก็ใช้ชื่อทางการค้าอีกใช่ไหมครับก็เลยมาฟอลอยู่ในภายใต้เขตหน้าของศาลสมัยปัญญาของเรื่อง271-275นะครับได้อธิบายไปแล้วนะครับแล้วเช่นนี้สัญญานี้ใช้สิทธิ์ก็ถือว่าสัญญาใครใช้ก็เป็นการอนุญาตใช้สิทธิ์ได้นะครับก็เป็นอยู่ในกลุ่มนี้ได้เช่นกันซึ่งถ้ามีข้อพิพาทเดี๋ยวดูว่าไปอยู่ในเขตอำนาจศาลไหนจะมีตัวบทอธิบายในเรื่องนี้เรื่องเขตอำนาจก่อนครับกลุ่มคดีการค้าระหว่างประเทศนะครับก็จะมีคดีแพ่งที่เกี่ยวกับการเป็นคดีแพ่งอยู่แล้วที่เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าตราสารการเงินระหว่างประเทศให้บริการระหว่างประเทศขนส่งระหว่างประเทศนะครับประกันภัยแน่นอนจะต้องเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศให้ประกันภัยที่ทั่วไปนะครับขยายความด้วยคำว่าที่เกี่ยวเรื่องอันนี้ในตัวบทจะยาวกว่านี้นะครับก็อาจารย์เขียนไว้ย่อๆนะครับคดีแพ่งที่เกี่ยวกับ Rental Credit นะครับที่ออกเกี่ยวเรื่องกับการซื้อขายออกประเทศส่งขนส่งออกประเทศนะครับเดี๋ยวเนี่ยท่านอาจารย์ทัศนีก็จะได้เรียนว่า Rental Credit คืออะไรนะครับยากกันนะฮะก็อาจจะดูที่อาจารย์สอนไปแล้วประกอบได้นะนิดนึงแล้วก็ Trust Receipt นะครับแล้วก็คดีแพ่งเกี่ยวกับการกลับเรือนะครับการทุ่มตลาดนะครับแอนทายดัมปิ้งแล้วก็การขนสินค้าไปการต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มคดีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับขนส่งนะครับขับรถจากกรุงเทพไปส่งของที่ด่านสะเดานะครับเกิดสงขลานะครับเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นเช่นของเสียหายนะครับขึ้นศาลอาจจะขึ้นที่กรุงเทพหรือว่าที่สงขลาที่เกิดเหตุขึ้นนะครับว่าหรือว่าที่จำเลยมีภูมิเนาอะไรก็ตามที่เราเรียนวิแพ่งมาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดขับข้ามไปอีกหน่อยไปส่งที่ชายแดนมาเลที่อยู่ติดกับสะเดานะครับขึ้นศาลทรัพย์สินธรรมยาทันทีนะครับเพราะว่าอันนี้พอดีเป็นของพรบรับผลของทางถนนระหว่างประเทศนะครับบางคดีเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับแต่เผื่อมีปัญหาเพิ่งอาจารย์เป็นคดีที่อาจารย์ตัดสินไปนะครับเป็นคดีโจทย์เนี่ยเป็นผู้โดยสารสายการบินหนึ่งนะครับก็เอาเหล้าขึ้นไปที่ไอ้ขวดเหล้าแบ็คเลเวลเนี่ยนะครับแล้วก็โหลดใต้ท้องเครื่องหิ้วขึ้นไม่ได้เพราะของเร็วมันเกินใช่ไหมฮะโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วก็ขวดสุราแตกไป
ู้สึกจะไปนครศรีธรรมราชอะไรเงี้ยนะฮะแถวยะสุราษฎร์นครศรีธรรมราชขึ้นศาลไหนฮะครับเพราะว่าเป็นการขนส่งขนส่งอะไรครับระหว่างประเทศไหมไม่ครับในประเทศในประเทศนี่พรบแล้วผลทางอากาศระหว่างประเทศก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่สารที่ว่าพอดีไอ้พรบเนี้ยก็พิสดารเช่นกันก็ถึงบอกมันตอนแรกนี่เขาไปฟ้องที่ศาลแขวงดอนเมืองเพราะว่าเป็นสายการบินของที่ขึ้นที่ดอนเมืองสายการบินแล้วก็สายการบินพิจารณาจนสื่อเป็นจนเสร็จแล้วล่ะจนสุดท้ายม้วนหางก็มาขึ้นบอกว่าอยู่ในเขตน่าสารทรัพย์สินนะครับเพราะว่าพรบชื่อนี้ก็จริงนะแต่มันมีมาตราหนึ่งในพรบเนี่ยบอกว่าให้นำบทบัญญัติในมาตราพรบเนี้ยไปใช้กับการรับผลทางอากาศในประเทศด้วยเนาะเนี่ยมันเหมาะที่ใช้ว่าอ้าวดีนะเพราะว่าทำไมไม่ใช้ชื่อว่าพรบการรับผลทางอากาศเฉยๆแปลกดีไหมก็แปลกดีมันแปลกดีนะต้องประเทศและนอกประเทศจริงๆก็ไม่ต้องเขียนแค่เขียนว่าพรบการรับผลทางอากาศสั้นๆดีออกใช่ไหมแต่ไปเขียนระหว่างประเทศเสร็จแล้วก็มีมาตราหนึ่งบอกว่าให้นำบทบัญญัติไปใช้การรับผลทางการประเทศเดี๋ยวไปลองไปดูเปิดดูก็ได้พอดีอยู่นอกขอบเขตที่เราสอนเลยไม่ต้องลงดีเทลมากหรือนะครับนักศึกษาคนของขับรถไปถึงชายแดนหนองคายไปถึงหนองคายส่งของที่หนองคายนะครับถ้าของกลุ่มนั้นเสียหายก็ไปขึ้นศาลอาจจะขึ้นที่หนองคายศาลที่เกิดเหตุขึ้นอะไรพวกนี้นะครับถ้าขับข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวไปลงเวียงจันทน์ปั๊บนะครับมันจะมาสารทุนจิตวิญญาณทันทีเลยครับยังมีนะครับเช่นส่งของอาจจะดูแบบคดีไม่น่าจะเป็นนักศึกษาส่งของที่นี่มี DHL มั้ยเป็นที่เป็นแท็กใช่ไหมก็ส่งแล้วก็ไม่จ่ายเงินค่าส่งคือปกติเราส่งของปั๊บก็จ่ายเงินเลยใช่ไหมครับแต่เวลาพวกส่งของพวกรายใหญ่ๆก็จะมีดีลการส่งแบบนี้ก็ส่งเสร็จแล้วก็อาจจะมีเก็บเงินทีหลังอะไรเงี้ยทีนี้ส่งไปแล้วแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ขึ้นศาลทรัพย์สินปัญญาทันทีนะครับเพราะว่าเป็นการรับผลทางการระหว่างประเทศเงี้ยนะครับเป็นขนส่งเป็นผลของที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างประเทศนะครับหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวกับการเรียกตัวตุลาการเพื่อทางความท้าเรียนในที่โตกันแล้วทราบแล้วคืออะไรใช่ไหมครับยังไม่เคยครับคือโรงเรียนเขามีวิชาเรียกตัวตุลาการด้วยพระธรรมนูญพระธรรมนูญจะไม่ได้สอนทีเดียวนะเรียกตัวตุลาการก็พอดีเป็นชั้นถึงพรบเนี่ยตัวตุลาการ45เนี่ยก็คือสมมติเรามีข้อพิพาทกันนะครับเราก็แทนที่จะไปฟ้องที่ศาลเราก็ตกลงกันตั้งคนกลางนะตั้งพี่จอมพี่นัทจริงๆก็ต้องตั้ง3คนปัญหาอีกคนแล้วกันให้เป็นคนตัดสินคดีนะ3คนนั้นเนี่ยก็ถือเป็นอันนี้ตัวตุลาการในการตัดสินคดีของเรานะครับถ้าเราทำสัญญากันมอบให้คนนี้เป็นคนตัดสินคดีก็คือตุลาการที่ได้รับการอนุญาตนะครับก็เลยเป็นอนุญาตตุลาการอนุญาตโตตุลาการในส่วนของคดีการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะเรียนเนี่ยตัวพรบที่จะสอนกันแล้วก็ออกข้อสอบทั้งปริญญาตรีแล้วก็เนนะครับก็คือพรบรับผลของทางทะเลนะครับไอของทางอากาศทางปกไม่ออกไม่สอนนะครับเขาไม่สอนกันเพราะว่ามันเยอะไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะเรียนไม่ไหวแล้วก็อย่างคือการขนส่งทางทะเลเนี่ยเป็นขนส่งหลักนะครับในการซื้อขายระหว่างประเทศจนถึงทุกวันนี้แม้จะมีเครื่องบินแกให้ว่อนมากกว่าสมัยก่อนแล้วก็ตามพรบรับผลของทางทะเลนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้ฉบับปี2534ยังไม่ได้มีการแก้ไขเลยนะครับอัตราส่วนของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายเนี่ยที่กำหนดไว้ในพรบรับผลของทางทะเลเนี่ยนะครับถ้าเป็นกฎหมายสมัยใหม่เนี่ยเขาจะกำหนดโดยใช้ไม่ได้ใช้หน่วยเงินฝากละเขาจะใช้หน่วย SDR เดี๋ยวท่านอาจารย์ทัศนีพวกมาอธิบายอีกทีนะครับเป็นหน่วยแบบหน่วยที่สกุลเงินที่กำหนดขึ้นมาใช้ระหว่างประเทศนะครับแต่ของพรบรับผลของทางทะเลเนี่ยยังดีที่ว่าใช้หน่วยเงินบาททำให้เอามาออกข้อสอบให้นักศึกษาคำนวณค่าเงินแบบง่ายๆนะครับเขาให้จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้ที่ไม่เกินกิโลกรัมละกี่บาทดีคิดว่าสมมติของเสียหายขนไปลองทายดูนะครับเท่าไหร่นะ
กิโลนะกิโลละกิโลละนะครับส่งทุเรียนจำกัดได้1ล้านเลยแล้วส่งเอาส่งโต๊ะเก้าอี้เครื่องเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับกิโลกรัมละ30บาทสงสัยใช่ไหมไม่น้อยกันก็อีกอย่างกฎหมายปี34นะครับก็เท่าไหร่วะจะ30ปีละนะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือก็ต้องคิดว่าขนส่งเนี่ยหลักๆจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะขนส่งสินค้าการเกษตรก็ได้ใช่ไหมฮะพวกข้าวนะหรือว่าผลไม้ครับเขาจำกัดว่าแล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า3กิโลกรัมละ30บาทหรือ 10,000 บาทต่อ1หน่วยการขนส่งนะครับ1หน่วยการขนส่งก็เช่น1ลังเนี่ยนะครับลังนี่คือลังใหญ่ๆไม่ใช่แบบหน่วยย่อยๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นดีเทลที่เดี๋ยวพอเรียนการค้าระหว่างประเทศผมถ้าจัดทุกทีก็จะสอยย่อยลงไปว่ากรณีไหนที่จำกัดไว้ที่จำนวนน้ำหนักของแล้วก็เวลาออกข้อสอบของพวกการค้าเนี่ยเราก็จะออกมาว่าเนี่ยอย่างเงี้ยผู้ขนส่งจะต้องอ้างข้อจำกัดความรับผิดได้หรือไม่เสร็จแล้วเราก็ต้องตอบไปจนเสร็จว่าอ้างได้เสร็จแล้วก็ตอบว่าอ้างได้แล้วคิดเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ก็คือเขาจะให้ฝึกคิดเลขนะครับกันนิดนึงนะครับที่ต้องมีการจำกัดความรับผิดเนี่ยreason behind นะครับเหตุสุดเป็นผลเบื้องหลังก็เพื่อว่าถ้าหากไม่มีเนี่ยการขนส่งทางเรือมีความเสี่ยงมากถ้าไม่มีเนี่ยแน่นอนค่าขนส่งก็ต้องสูงขึ้นเพราะว่าผู้ขนส่งก็ต้องแบกรับความเสี่ยงนะแล้วก็ค่าประกันภัยก็จะต้องสูงขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้มีการจำกัดความรับผิดได้ปัจจุบันนี้มีพ.ร.บ.กำหนดให้คดีอยู่ในเขตอำนาจศาลเจ้าสินเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพ.ร.บ.ว่าด้วยการแข่งขันการค้านะครับ Antitrust ก็ให้มาขึ้นที่ศาลเจ้าสินเช่นกันนะครับประเภทคดีนะครับที่อยู่ในเขตอำนาจเนี่ยถ้าหากว่ามีข้อโต้แย้งกันว่าอยู่ไม่นะฮะตามมาตรา9กำหนดว่ากรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินปัญญาหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในศาลทรัพย์สินเองหรือว่าเกิดขึ้นที่ศาลอื่นเช่นที่ศาลแขวงดอนเมืองครับสงสัยว่าคดีเนี้ยจะอยู่ภายใต้เขตหน้าของศาลทรัพย์สินหรือศาลแขวงดอนเมืองสมัยชื่อศาลแขวงดอนเมืองนะในกรุงเทพมีศาลแขวงเพียบเลยนะครับตอนนี้หรือว่าต่างจังหวัดนะอย่างภูเก็ตตั้งศาลแขวงนะครับบางที่เนี่ยที่เป็นอำเภอเนี่ยก็มีศาลแขวงมาตั้งเช่นศาลแขวงเชียงดาวนะอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายนะแล้วก็ศาลแขวงสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนครับศาลแขวงสุวรรณภูมิอยู่ที่101นะครับเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัด101นะครับอำเภอสุวรรณภูมิไปดูดิกดใน Google ดูนะครับจังหวัด101ก็คือในกรุงเทพจะมีศาลแขวงพระนครเหนือศาลแขวงพระนครใต้แขวงปทุมวันแขวงดุสิตแขวงดอนเมืองแสงบางบอนนะครับเพียบเลยตอนนี้นะครับมีตำแหน่งให้ไปอยู่เต็มเลยครับให้ศาลนั้นรอการพิจารณาคดีในช่วงคราวและเสนอปัญหากันให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับเดิมเนี่ยให้เสนอไปที่ประธานศาลฎีกาแล้วก็ระบบการอุทธรณ์ฎีกาสมัยก่อนเนี่ยก็ให้อุทธรณ์โดยตรงไปยังศาลฎีกานะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะใช่อุทธรณ์โดยสิทธิ์อันนี้เราเรียนอุทธรณ์โดยสิทธิ์กับอุทธรณ์โดยระบบอนุญาตอยู่ใช่ไหมฮะก็เรียนในคันแล้วครับก็ถ้าเป็นระบบเดิมอุทธรณ์พาสศาลอุทธรณ์ไปที่ศาลฎีกาเลยนะครับระบบใหม่ใช้เหมือนคดีแพ่งทั่วไปที่เราเรียนวิแพ่งมาแล้วนะครับก็คืออุทธรณ์โดยอุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์เหมือนทั่วไปพอฎีกาก็ต้องขออนุญาตเช่นกันกับคดีแพ่งทั่วไปนี่ประเภทคดีนะครับถ้าเป็นกรณีความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทใดบทหนึ่งอยู่ในเขตหน้าศาลทรัพย์สินนะครับศาลทรัพย์สินปัญญาสามารถที่จะรับพิจารณาคดีบทอื่นนะครับได้เช่นนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างอย่างบุหรี่เนี่ยบุหรี่ปลอมใช่ไหมครับถ้าเป็นบุหรี่ปลอมบุหรี่ไม่ติดสแตมป์นะครับไม่ติดสแตมป์ก็จะเป็นคดีภาษีเกี่ยวกับความผิดด้านภาษีซึ่งไม่มีศาลภาษีก็ได้พิจารณาเป็นศาลจังหวัดก็ขึ้นที่ศาลสงขลาผ่านทางด่านสะเดา
ศาลจังหวัดสงขลาพิจารณาคดีไปนะครับแต่ถ้าบุหรี่นั้นเป็นบุหรี่ปลอมด้วยไม่ติดอัตราแซงอย่างเดียวเป็นบุหรี่ปลอมก็มีฐานความผิดที่เกี่ยวกับบัญญัติเครื่องหมายการค้าก็ต้องขึ้นที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าของประเทศกลางเป็นต้นครับในการฟ้องคดีความผิดต่างกันในความผิดเกี่ยวเนื่องกันบังคับไม่อยู่เขียนหน้านะครับอันนี้เป็นลักษณะเดียวกันนะครับคือว่าอาจจะรับพิจารณาทั้งหมดอย่างตัวอย่างเมื่อกี้หรือว่าจะให้แยกฟ้องไปก็ได้ครับในส่วนกระบวนพิจารณานะครับกระบวนเล่าให้ฟังอย่างว่าของสารสิ่งนี้มีในความผิดขายทุเรียนอ่อนในขั้นแรกเลยใช่ไหมว่าขายทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่หรือว่าเราจะว่าสารสิ่งปัญญาพิจารณาคดีโอ้โหน่าจะเกี่ยวข้องกับที่เราเรียนไปเนี่ยนี่คือสิทธิ์สิทธิบัตรหมายการค้าอะไรเงี้ยคดีชาวบ้านทั่วไปก็มีนะก็อย่างเงี้ยขายทุเรียนอ่อนทุเรียนปกตินะครับทุเรียนอ่อนเป็นทุเรียนดีอย่างเงี้ยนะก็ถือเป็นการลวงขายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา271นะก็ขึ้นที่ศาลสถิตทางธรรมยาเช่นกันผิดพรบคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับเป็นกรรมเนียมกฎหมายหลายบทครับของอาจารย์เคยพิจารณาคดีขายกระสอบป่านที่เล่าให้ฟังอันนี้จำได้ว่าเล่าแล้วนะกระสอบป่านมือสองก็แปลกดีนะคดีชาวบ้านมากเลยนะต้องขึ้นศาลแล้วก็พิจารณาโดยวิดีโอคอนเฟรนซ์กระบวนพิจารณาคดีในศาลสถิตปัญญานะครับแน่นอนมันเป็นวิธีพิจารณานะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะมีอาญาแพ่งใช่ไหมครับถ้าไม่มีอย่างไรอย่างอื่นเนี่ยใช้นี้นะครับแต่มันมีที่เขียนไว้เฉพาะนะครับที่พรบ.จัดตั้งเขียนไว้นะครับแล้วก็มีข้อกำหนดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คล้ายๆกับวิแพ่งนะครับเมื่อก่อนจะมีถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษนะครับมีพิจารณาคดีต่อเนื่องไม่เลื่อนอะไรเงี้ยนะมันมีเหลือแค่บางอย่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพอยเฉพาะจุดที่น่าสนใจนะครับอย่างเรื่องการนั่งพิจารณาคดีติดต่อไปโดยไม่เลื่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็จะมีเฉพาะกฎหมายตัวนี้เขียนไว้ปัจจุบันก็เขียนไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอื่นแล้วนะครับมีการกำหนดแนวทางการสืบพยานนะครับเช่นบอกว่าจะสืบพยานไปบ้างนะครับแล้วก็มีการหาตัวผู้เชี่ยวชาญมาบทความนะครับได้สามารถสรรหาตัวผู้เชี่ยวชาญมาบทความได้ครับจุดสำคัญก็คือเรื่ององค์คณะเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ศาลที่มีผู้พิพากษาสมทบในระบบศาลยุติธรรมนะครับก็มี3แห่ง3ประเภทในศาลก็คือมีศาลทรัพย์สินปัญญาที่เราเรียนเนี่ยก็คือพวกศาลปกติกับ2คนนะครับอาชีพสมทบแล้วก็ศาลสมทบซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านทรัพย์สินปัญญาและการค้าระหว่างประเทศอีก1คนแล้วก็มีศาลอะไรนะครับแรงงานนะครับแรงงานเป็นระบบไตรภาคีนะครับก็จะมีพวกศาลอาชีพของการหนึ่งคนใช่ไหมครับแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายจ้างนะครับฝ่ายหนึ่งคนคดี3คนไตรภาคีนะครับก็ถึงระบบไตรภาคีของศาลไหนมีอันนี้คุ้นอยู่แล้วนะครับศาลเยาวชนและครอบครัวศาลยุติธรรมแหมนี่เล่นก็เล่นกวาดตีรวบเลยเตะรวบเลยศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับก็จะมีพวกศาลสมทบ2ท่านในคดีแต่ละคดีครับพวกศาลอาชีพ2ท่านแล้วก็ศาลสมทบ2ท่านนะครับชอบเรื่องครอบครัวนะถ้าใครชอบเรื่องครอบครัวคนอื่นอย่างเงี้ยก็ตัดสินมาเป็นคือดูแลสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนนะครับได้นะครับในการติดต่อระหว่างศาลนะครับนะครับก็คือบอกว่าสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อก่อนนี้ที่อื่นไม่มีเขียนของที่ศาลสินเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นแฟกซ์นะฮะเดี๋ยวนี้ก็เป็นการส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลนะครับคำฟ้องนะครับถ้ากฎหมายอื่นเนี่ยของวิแพ่งเนี่ยก็คือมีเรื่องฟ้องเครือกลุ่มใช่ไหมฮะว่าถ้าฟ้องเครือกลุ่มก็ยกฟ้องเครือกลุ่มได้ของศาลสินเนี่ยมีเขียนบอกว่าถ้าหากว่าจำเลยต่อสู้ให้การว่าฟ้องอ่านไม่เข้าใจศาลก็สั่งให้แก้จนเกิดเข้าใจซึ่งปัจจุบันนี้มีเขียนไว้ในกฎหมายที่เราคุ้นเคยเรียนใช่ไหมพรบ.คุ้มครองผู้บริโภควิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคจริงๆเดี๋ยวนี้กฎหมายหลักเกือบจะกลายเป็นข้อยกเว้นไปแล้วนะเพราะว่าคดีส่วนใหญ่ที่ขึ้นศาลเนี่ยกลายเป็นคดีผู้บริโภคปริมาณคดีนะครับมันจะเป็นคดีพวกอย่างเช่นไปทำบัตรอีออนแล้วก็ไม่จ่ายเงินเนี่ยนะครับเราเป็นผู้บริโภคใช่ไหมฮะแต่ว่าเราถูกฟ้องในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนี่แหละนะครับใช้วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะครับซึ่งจะแตกต่างจากวิแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็
กลายเป็นว่าพี่แพ่งใช้บทบาทลดลงนะครับไปใช้ลูกโทษเยอะขึ้นนะครับที่ยังไม่เหมือนพี่แพ่งที่พิเศษตอนนี้ของเราที่ยังเป็นพิเศษอยู่ก็คือว่าข้อกำหนดข้อ23ของศาลสนธิสัญญาข้อกำหนดคดีนะครับที่ออกโดยประธานศาลฎีกานะครับศาลเสนอให้ประธานศาลฎีกาท่านลงนามเนี่ยไม่ต้องแปลภาษาอังกฤษที่ผู้ความตกลงกันว่าไม่ต้องทำคำแปลแล้วก็เป็นเอกสารที่ไม่ใช่พยานหลักฐานสำคัญในคดีนะครับเพราะฉะนั้นยื่นเอกสารถ้าตกลงกันเนี่ยก็ยื่นเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับแต่ว่าก็มักจะแปลกันเดี๋ยวนี้แปลง่ายนะก็คือเอาไปแปลใน Google Translate มาแปลแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องนะต้องไปดูตัวจริงอยู่ดีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวนะครับก่อนฟ้องคดีนะครับเดี๋ยวนี้วิ่งแห้งมีบัญญัติไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องการรับฟังพยานบอกเล่านะครับเรื่องบันทึกคำเบิกความการทบทวนบันทึกความจำปกติพยานต้องเบิกความจากความจำไม่สามารถอ่านเอกสารได้ใช่ไหมครับต่อไปก็ในส่วนของการบันทึกภาพและเสียงที่อาจารย์เปิดให้ดูนะครับการบันทึกภาพและเสียงในการสืบพยานนะฮะจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับทำการทำโค้ดใหม่เหมือนว่าทำการคอนเวิร์ตไฟล์อะไรตรงนี้ใหม่
ว่าเช่นตอนนี้เนี่ยเราได้ยินเสียงในกล่องนั้นจากถ้ามีปัญหาจะเปลี่ยนแต่โดยทั่วไปเราไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเราเล่นมากจะเป็นหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งคือใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแรกที่เข้ามาเนี่ย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 เดือนอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนก็ตามปีที่แล้วข้างหน้าข้างหน้านี่เป็นเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าหน้าที่ศาลครับอันนี้ก็เป็นมีหน้าประลังแล้วก็นิติกรจำองค์คณะนะครับอ๋อนี่ฝึกงานนะเนี่ยคนนี้ทั้งสามฝึกงานจากธรรมศาสตร์มาฝึกงานกับผมก็ฝึกได้2เดือนนี่เก่งเลยนะทนายถามว่าทำงานที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าสามารถเขียนในการบริพินาเตรียมเอกสารเตรียมอะไรได้เหมือนนั่นเลยครับพิมนาราภาษาจบแล้วปีนี้ทำรายการทีวีเนี่ยเคยเห็นพอโจทย์ถามเสร็จเนี่ยก็จะเป็นทนายจำเลยก็จะลุกขึ้นมาถามคานะครับอันนี้ฝั่งจำเลยเป็นคนสืบใช่ไหมตอนนี้ก็ทนายจำเลยถามนะครับจนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นทนายโจทย์มาถามคานนะครับการถามค้านก็จะช้าหน่อยนะครับไม่เพราะว่าเป็นการถามเพื่อให้ค่อยคำของฝ่ายที่กล่าวอ้างเนี่ยเสียให้ก็คือตัดน้ำหนักพยานนะครับที่เห็นนี่คนนี้เป็นอัยการนะครับอันนี้เป็นทนายโจทย์ร่วมครับแล้วนี่ก็อันนี้เป็นพวกคนเชี่ยวชาญฝั่งโจทย์ร่วมมาคอยกระซิบบ่นอยู่ทางนี้อยู่นะเขาก็ว่าเพราะทนายความก็จะไม่ได้มีความรู้ทางเทคนิคมากนะแต่ก็ว่าจะถามประเด็นอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูลีลาการถามของท่านแต่คดีนี้ทางทนายโจทย์ร่วมก็ลำบากเพราะอย่างที่ว่าเขาไม่ได้มีความรู้ด้านนี้นะฮะของอันนี้จะรู้ดีกว่าที่สุดแล้วครับอาจารย์พอดีเขาไม่ได้เหมือนไม่พร้อมไม่ได้จะอุทธรณ์มาแต่เหมือนไม่ได้อุทธรณ์นะครับใครก็ตามที่เอาโอเพนซอร์สของ Netflix หรือของที่เราเอามาตรงนี้ไปใช้เขาก็จะต้องมีวิธีการต่อคล้ายๆกันนะครับเพราะเป็นการแค่เอาข้อมาใช้ต่อนะครับไม่ได้เป็นซอร์สโค้ดที่เป็นสาระสำคัญนะครับครับครับเนื้อหาทรัพย์สินธรรมยาเนี่ยมี
อยู่หลายเรื่องเราเรียนลิขสิทธิ์สิทธิบัตรก็เหมือนการค้านะครับถ่ายไปก็ไม่ครบนะครับเพราะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มนะครับแนะนำให้จดนะครับลิขสิทธิ์สิทธิบัตรก็เหมือนการค้าเราเรียนใน5เรื่องนะครับคุ้มครองอะไรไม่คุ้มครองอะไรทำอย่างไรจึงจะได้รับการคุ้มครองและคุ้มครองอย่างไรสู่ข้อยกเว้นการคุ้มครองมาตราที่เขียนในนี้ไม่ได้เขียนครบทุกอันถึงแม้จะในเรื่องนั้นๆด้วยนะก็เอามาเฉพาะที่ดูสำคัญแล้วก็ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะอธิบายนะครับหัวข้อที่ว่าเรื่องการคุ้มครองอะไรเนี่ยแน่นอนสำคัญต้องรู้อยู่แล้วนะเป็นเรื่องที่ต้องรู้เลยแหละว่าเราเรียนว่าทรัพย์สินธรรมยาประเภทนี้คุ้มครองอะไรบ้างครับบรรยากาศการจดแตกต่างจากเมื่อกี้มากเลยนะครับแต่ถ้าเรื่องเมื่อกี้ที่พูดไปตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองกว่านี้ออกสอบนี้ไม่รู้จะตอบได้หรือเปล่านะปีที่แล้วที่ออกการยื่นคำร้องของผู้ของโชคพาวนะครับของผู้ของโชคพาวไม่ออกแค่นี้เองบอกว่ายื่นที่ศาลไหนนะครับแน่นอนก็ต้องคุณเดวิดแพ่งมาแล้วนะครับผู้ของโชคพาวยื่นที่ศาลที่จะฟ้องคดีแหละนะครับโดยหลักใช่ไหมครับคดีนั้นเป็นคดีการค้าระหว่างประเทศง่ายมากเลยนะครับก็คือยื่นที่ศาลทรัพย์สินธรรมยาและการค้าระหว่างประเทศนะครับปีที่แล้วปรากฏว่าออกตอบสั้นๆอย่างนั้นเลยข้อแบ่งกอขอข้อกอเนี่ยให้ตอบประเด็นนี้ไอ้ข้อย่อยอ่ะอีกข้อเป็นตัวตายยาวข้อไอ้ข้อเนี้ยให้คะแนนช่วยเลย10คะแนนนะครับอีกข้อ15คะแนนซึ่ง10คะแนนนี่เท่ากับได้ถ้าจะคือฟรีนะคือตอบสั้นๆเดียวก็ตอบตอนนั้นบอกให้ยื่นที่ศาลทรัพย์สินแล้วก็เป็นไปประเภทคดีนิดนึงมั้งตอบแค่ประมาณ2บรรทัดเองมีคนตอบศาลแพ่งศาลจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็แหมว่าบอกเรียกว่าใบสุดๆนั้นในห้องเลยครับแต่ออกไปแล้วนะทีนี้ผมไม่ออกนะครับคุ้มครองอะไรอยู่ในมาตราอะไรครับของเรื่องลิขสิทธิ์พรบลิขสิทธิ์นะครับอยู่ในนิยามใช่ไหมครับแล้วก็นิยามมาตรา4นะครับว่าเป็นงานอะไรบ้างแล้วก็ประเภทงานที่ถือว่าอาจจะรับการคุ้มครองในฐานะงานในลิขสิทธิ์ในมาตรา6วรรค1นะครับ6วรรค1ใช่ไหมครับวรรค2ที่บอกไอ้พวกอะไรบ้างที่ไม่คุ้มครองมาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ใช่ไหมครับมาตรา4มาตรา6นะครับมาตรา4มาตรา6นะครับเอาไล่เป็นเรื่องของแต่ละประเภททรัพย์สินธรรมยาแล้วกันน่าจะเข้าใจง่ายนะครับมาตรา4มาตรา6เสร็จนะครับไม่คุ้มครองอะไรเราเรียนไปโดยละเอียดแล้วนะครับก็คือเรื่องอย่างเช่นเรื่องข่าวคำพิพากษาคำแปลที่ทำโดยหน่วยราชการซึ่งเหล่านี้อยู่ในมาตรา7นะครับอยู่ในมาตรา7ใช่ไหมครับมาตรา7นะครับเมื่อเป็นงานที่อยู่ในประเภทที่จะรับการคุ้มครองแล้วนะครับ4องค์ประกอบที่เราเรียนนะครับในตัวบทไม่ได้เขียนไว้นะครับก็คืออันแรกงานที่รับการคุ้มครองเนี่ยเขียนไว้ในมาตรา4มาตรา6นะครับงานที่รับการคุ้มครองจะต้องเป็นการสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะครับมี originality ใช่ไหมครับซึ่งจะมีได้เนี่ยมันก็ต้องมีการใช้สกิลมีการใช้ทักษะในการทำมีการใช้แรงงานในการทำมีการใช้เลเบอร์แล้วก็มีใช้การใช้ยืมพินิษวิจารณญาณ judgment นะครับถ้าคนไม่ได้เข้าข้างนี้แล้วจดตอนนี้อาจจะจดไม่ทันวันนั้นเราให้จดในห้องไปแล้วนะครับว่าดีเทลของเรื่องที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมีไว้ไหนบ้างนะครับก็จะต้องไปตามเพื่อนเอาหรือว่าไปฟังย้อนหลังนะครับไม่คุ้มครองอะไรเนี่ยนะครับก็มีลิสต์อยู่ในมาตรา7นะครับที่อธิบายไปโดยละเอียดก็อย่างเช่นเรื่องข่าวนะครับว่าข่าวเนี่ยเสมอไปหรือไม่ที่จะไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับสมมติออกมาเนี่ยก็อาจจะให้ความเห็นแตกต่างไปจากทงก็ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความเห็นแต่หลักกฎหมายก็ควรจะอธิบายถูกนะครับทีนี้การทำให้รับการคุ้มครองเนี่ยที่อยู่ในมาตรา8ถึง12เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นอาจต้องเป็นคนสัญชาติจุดเกาะเกี่ยวใช่ไหมครับคนสัญชาติหรือมีถิ่นที่อยู่นะครับก็คือไทยหรือประเทศภาคีประเทศภาคีของอนุสัญญาอะไรอนุสัญญากรุงเบิร์นอันนี้เมื่อกี้ประเทศอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะคือปารีสปารีสยังติดใจกรุงปารีสทริปส์ก็ไม่ใช่กรุงปารีสนะทริปส์ที่ทำที่เมืองอะไรฮะเมืองกรุงมาราเกสประเทศโมร็อกโกคุ้มครองอย่างไรนะครับเราเรียนแล้วว่าสิ่งที่ให้สิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าสิทธิเด็ดขาดหรือ exclusive right นะครับอยู่ในมาตรา15ถึงมาตรา17ใช่ไหมครับอันนี้15 17ตรงนี้เป็น
สิทธิในทางเศรษฐกิจนะครับสิทธิในทางเศรษฐกิจหรือ economic right ครับเจ้าของสิทธิปัญญานี่มีสิทธิประเภทหนึ่งนะครับก็คือสิทธิกรรมสิทธิ์นะครับหรือว่า moral right นะครับ moral right 15-17เนี่ยนะครับอันนี้สิทธิทำซ้ำดัดแปลงให้เช่านะครับเป็นสิทธิในทางเศรษฐกิจจำได้ใช่ไหมครับว่าอาจารย์เคยออกข้อสอบอันนี้ไปแล้วถามเอาตัวอย่างที่ดูบนจอด้วยนะครับได้บอกเป็นข้อสอบที่ง่ายมากเลยเพราะว่านักศึกษาแค่ห้องมาตัดสินค้าได้แล้วก็ตอบนะครับตอบไปก็ได้เลยนะครับให้ดูตัวอย่างว่ามีนักศึกษาของเทสคนหนึ่งที่ตอบได้ดีมากเลยนะครับตอบเป๊ะเลยนี่คือโพสต์บุ๊กนะแต่ว่าตอบได้เดี๋ยวกลับจอนี่ทีนะนี่นะครับเขาบอกว่ามาตรา15ข้อสอบข้อนี้ถามโอ้โหกับแบบว่าปล่อยคะแนนเลยนะตอบเป๊ะเลยดูนะเราเปิดตัวบทดูเนี่ยเขาจำได้ทุกคำเลยนี่คือโค้ชบุ๊กบอกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์แต่ผู้เดียวตอบอย่างนี้ทำซ้ำหรือดัดแปลงเผยแพร่ต่อประชาชนให้เช่าต้นฉบับตัวนี้ให้ประโยชน์จากสิทธิ์ผู้อื่นหรืออยากทำซ้ำดัดแปลงจำได้ทุกคำเลยนะอย่างนี้ก็ควรจะได้เต็มไปนะแล้วก็จำได้ถึงขนาดตอนท้ายเลยนะบอกว่ากรณีจำกัดการแข่งขันไม่ได้ทำก็ไปตามกฎกระทรวงนะครับแล้วก็การตอบข้อสอบเขาเนี่ยเขาวางหลักนะครับตามให้หลักลิขสิทธิ์มีหลักกฎหมายที่จะนำมาใช้ดังต่อไปนี้นะครับมาตรา4วางหลักไว้ว่าในประเด็นนี้อันนี้ถามเรื่องดนตรีกรรมนะครับไอคดีจำได้ไหมกำลังใจที่เธอไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเปิดในร้านอาหารนะครับคือคดีนี้เดี๋ยวเผื่อบางคนอาจจะจำไม่ได้ก็คือร้านอาหารเอาเพลงที่แผ่นผีไปเปิดเพลงในร้านแล้วก็โดนจับว่าเป็นผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองตามมาตรา31พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ไม่ครับเขาวางหลักก่อนว่าดนตรีกรรมหมายความว่านะครับแล้วก็มาตรา6เนี่ยพูดถึงงานกฎหมายคุ้มครองก่อนงานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรมอันนี้คือเขียนยาวเกินจริงๆไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้เขียนแค่ว่าเพราะมาตรา6วางหลักไว้ว่างานสร้างสรรค์ประเภทดนตรีกรรมนะครับเป็นงานที่ได้ลิขสิทธิ์วางหลักแค่นี้ก็พอนะเพราะส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวภาพยนตร์มันไม่ได้ผ่านในข้อสอบไงครับ3วางหลักว่าเป็นงานที่คุ้มครองเสร็จแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องคืออะไรก็คืออันนี้มีการละเมิดผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือรู้ว่ามีการทำเพื่อละเมิดนะทำเพื่อหากำไรคีย์เวิร์ดอย่างนี้นะครับสิ่งที่ทำคืออะไรอันนี้เขายกเฉพาะมาตราที่ในอนุมาตราที่เกี่ยวข้องคือเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับกรณีตามปัญหาเพลงขอใจเธอแลกไลน์ไอดีเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทกัมม่าจึงเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรมนะครับจริงๆมีเรื่องสิทธิสิ่งด้วยนะครับแต่ไม่ไรก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะซึ่งแนวการคุ้มครองตามพรบลิขสิทธิ์ตามมาตรา6ประกอบมาตรา4เมื่อปรากฏว่าผู้ใดทำขึ้นดัดแปลงในการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทกัมม่าผู้ใดรู้ว่ามีเหตุนี่คือปรับบทวางหลักปรับบทนะครับจากข้อเท็จจริงนะครับในต้าประกอบกิจการค้าขายอาหารตามสั่งนะครับในต้าเปิดเพลงขอใจเธอแลกไลน์ดีเป็นลิขสิทธิ์ของแกรมมาที่มีผู้ทำขึ้นดัดแปลงให้ลูกค้าฟังนะครับซึ่งจะทำเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าการหากำไรหรือไม่เนี่ยต้องเกิดจากการเปิดเพลงดังกล่าวไม่ปรากฏว่าในต้าเปิดเพลงเพื่อหากำไรโดยตรงจากลูกค้าโดยเรียกเก็บค่าตอบแทนเรียกเก็บเพิ่มรวมไปกับค่าอาหารอันนี้ออดีการออกตรงๆเลยฮะเห็นไหมง่ายมากครับการกระทำของในต้าโดยการเผยแพร่ต่อประชาชนไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์2537มาตรา31อนุ2บริษัทแกมม่าจะฟ้องในต้าข้อหาละเมิดไม่ได้เวลาเหลือก็เวลาเหลือสรุปอีกบริษัทแกมม่าคือจริงเวลาไม่เหลือไม่เป็นไรนะถ้าเวลาเหลือก็สรุปก็เข้าใจง่ายอยู่บางทีเผลอเขียนไม่ถูกแต่สรุปถูกก็จะได้คะแนนกันแน่แต่บางคนมีเหมือนกันนะเขียนไปทางสรุปไปทางแบบเขียนถูกแล้วสรุปผิดอย่างเงี้ยเพราะการกระทำของในต้าไม่ได้หากำไรไม่เป็นการละเมิดตาม31อนุ2รู้สึกคนนี้ข้ออื่นก็ตอบดีนะเดี๋ยวดูมันจะแต่มีข้อนึงเขาตอบผิดไปมันจะมีที่อาจารย์ถามเกี่ยวกับเนี่ยเขาจะวางหลักอย่างพอถามเรื่องสิทธิบัตรเขาก็วางตรงไหนเนี่ยมาตรา5ซึ่งเป็นมาตราหลักของเรื่องสิทธิบัตรนะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ถ้าประดิษฐ์สมมุติขึ้นประดิษฐ์ที่ประยุกต์ได้ทางอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อธิบายว่าคำว่าแรงต้องเป๊ะเห็นไหมเขาเป๊ะมากนะครับ
เขาก็วางหลักก่อนว่าสมัยค้าที่จดทะเบียนได้นี่คืออะไรไอ้ครับที่ภาพของคนนี้เหรอฮะทำไมอยากเห็นนะฮะอ๋อดูเพชรนะฮะจะขอเฟซเขาไหมแย่เลยจดไม่อยู่ขอได้จดไม่อยู่ขอเอาไว้จดไม่อยู่กระชากไม่ได้ไม่ได้ที่อัดวิดีโออยู่เดี๋ยวเปิดภาพเขาเดี๋ยวโดนอัดขึ้น YouTube เดี๋ยวรู้เลยอาจารย์ออกมาไม่ได้เลยครับอาจารย์จะให้ดูว่ามันมีอันหนึ่งที่อาจารย์ให้เทียบคือเนื่องจากตอนที่สอนที่เพชรเนี่ยวิชาสร้างสินค้าไม่ได้ควบกับการค้านะก็เลยสอนพวกอื่นๆด้วยความลับทางการค้าเนี่ยตอนนั้นให้เทียบสอนความลับทางการค้าด้วยก็เลยให้เทียบว่าความลับทางการค้าต่างกับสิทธิบัตรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ดูนะสิทธิบัตรให้ความคุ้มครองตัวผลิตภัณฑ์กรรมวิธีการทำให้ผลิตภัณฑ์กรรมวิธีดีขึ้นเจ๋งไหมตอบเป๊ะเลยนะนี่คือส่วนพาร์ทที่เทียบความลับทางการค้าเพราะสิทธิบัตรการผลิตภัณฑ์ไม่ได้เทียบกับตรงนี้นะความลับทางการค้าให้ความคุ้มครองข้อมูลทางการค้าสิทธิบัตรเป็นวิธีการคุ้มครองตัวผลิตภัณฑ์อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ผิดนะเป็นวิธีการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับครับมีอายุการคุ้มครองความลับไม่มีนะครับเขาก็เทียบเป็นช่องๆไปนะครับแล้วก็สิ่งที่คุ้มครองนะครับที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ์อันนี้สรุปไว้ดีนะครับแล้วก็คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับเช่นเวลาเราเทียบเนี่ยนักศึกษาก็จะได้ภาพตารางที่เราทำใช่ไหมตารางที่อาจารย์ให้ดูแล้วก็ให้เติมคำในช่องว่างนะครับบางท่านก็เขียนเป็นตารางมานะก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันจะมีไหนๆพูดถึงนี้ขอเตือนว่าอย่าเขียนอย่างนี้เลยนะครับสงสารผมเถิดนะครับพวกกรุณาอย่าเขียนอย่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นสมุดคำตอบนะครับของเองเนี่ยให้ประธานสภาท่านลงนามเนี่ยไม่ต้องแปลภาษาอังกฤษที่ผู้ความตกลงกันว่าไม่ต้องทำคำแปลแล้วก็เป็นเอกสารที่ไม่ใช่พยานหลักฐานสำคัญในคดีนะครับเพราะฉะนั้นยื่นเอกสารถ้าตกลงกันเนี่ยก็ยื่นเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับแต่ว่าก็มักจะแปลกันหรือนิดแปลง่ายนะก็คือเอาไปแปลใน Google Translate มาแปลแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องนะต้องไปดูตัวจริงอยู่ดีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวนะครับก่อนฟ้องคดีนะครับเดี๋ยวนี้วิ่งแห้งมีบัญญัติไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องการรับฟังพยานบอกเล่านะครับเรื่องบันทึกคำเบิกความการทบทวนบันทึกความจำปกติพยานต้องเบิกความจากความจำไม่สามารถอ่านเอกสารได้ใช่ไหมครับต่อไปก็ในส่วนของการบันทึกภาพและเสียงที่อาจารย์เปิดให้ดูนะครับการบันทึกภาพและเสียงในการสืบพยานนะฮะจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับข้าพเจ้าจะเบิกความต่อศาลด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้น
หากข้าพเจ้านำความเท็จมากล่าวแม้แต่น้อยขอพยันตรายและความวิบัติทั้งปวงจงเกิดแก่ข้าพเจ้าโดยพลันหากข้าพเจ้ากล่าวความจริงต่อศาลขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญนี่เป็นคดีระหว่างคดีแอ้งว่ามีการละเมิดโดยการเอาคอมพิวเตอร์คือเขาบอกให้กลุ่มจำเลยเนี่ยออกจากบริษัทจดไปแล้วก็เอาความรู้ออสซอร์สโค้ดเนี่ยไปทำโปรแกรมดูหนังอันหนึ่งเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เขาก็บอกนะเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจจากในกิจการนะฮะจะให้ดูว่าเขาก็จะมีการเอาคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มาสืบนะครับโอเคตรงนี้เขาจะขายเท่ากันเพราะว่าแต่ละผู้บริโภครัฐจะให้หนังให้รายชื่อของหนังมาเขาก็จะให้เรียงรายตามนี้เนี่ยครับเขาก็จะพรีเซนต์แล้วตรงนี้ก็เราก็บันทึกมีตัวพรีเซนต์แบบเขาคอยจะเป็นเรื่องหนังสือเนี่ยเวลาที่เราทำการพิมพ์คอนเทนต์เราจะเสนอเขาจะเสนอสิ่งเรียกว่า available list แต่ว่า list ที่พร้อมจะขายแต่เราก็จะเลือกสิ่งที่กลับไปโดยที่ทั้งความทามและบริเวณซีนเราเลือกหนังในที่เราคิดว่าเราจะเอาเล่นกับเพราะฉะนั้นการเขาก็จะพิสูจน์ว่าในการสร้างโปรแกรมของเราเนี่ยมันแตกต่างเวอร์ชันจบไฟวิดีโอว่าเขาเป็นจบไฟการจบสายครั้งแรกจบร่วมสมมติเวลามีปัญหาเราก็จะมีการเปลี่ยนไฟขึ้นไปเล่นบนเกิดมีเกิดภาพแตกมีปัญหาเกิดขึ้นกับภาพเราจะทำการทำโค้ดใหม่เหมือนว่าทำการคอนเวิร์ตไฟอะไรตรงนี้ใหม่แน่ใจว่าไม่ต้องการของอ่านนะในงานอย่างเพราะว่าเช่นเราอยู่เนี่ยเพราะว่าที่ยืนในต่อนั้นจะถ้ามีปัญหาจะเปลี่ยนแต่โดยทั่วไปเราไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเราเล่นง่ายจะเป็นหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งคือใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นหนังแล้วเราไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็จะเป็นคดีอาญาแต่ว่าอากาศก็จะไม่เคร่งเครียดมากนะก็จำเลยก็นั่งอยู่ตรงมานั่งตรงนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งโจทขวามือของศาลที่เป็นโจทมีนักศึกษาด้วยครับนักศึกษาอาจจะฝึกงานบางช่วงนั้นของบัลลังก์ผมก็มีนักศึกษาฝึกงานนะแต่เดือนอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนาก็ตามที่แล้วข้างหน้านี่เป็นเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าที่ศาลครับอันนี้ก็เป็นมีนักประลังแล้วก็นิติกรจำองค์คณะนะครับอ๋อนี่ฝึกงานนะเนี่ยคนนี้ทั้งสามฝึกงานจากธรรมศาสตร์มาฝึกงานกับผมก็ฝึกได้2เดือนนี่เก่งเลยนะทนายถามว่าทำงานที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าสามารถเขียนรายงานบนพิณาเตรียมเอกสารเตรียมอะไรได้เหมือนนั่นเลยครับพิมนาราภาษาจบแล้วปีนี้ทำรายการทีวีเคยเห็นจะมีเครื่องฉายพอโจทย์ถามเสร็จเนี่ยก็จะเป็นทนายจำเลยก็จะลุกขึ้นมาถามคานะครับอันนี้ฝั่งจำเลยเป็นคนสืบใช่ไหมตอนนี้ก็ทนายจำเลยถามนะครับจนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นทนายโจทย์มาถามคานนะครับการถามค้านก็จะช้าหน่อยนะครับไม่เพราะว่าเป็นการถามเพื่อให้ค่อยทำของฝ่ายที่กล่าวอ้างเนี่ยเสียให้ก็คือตัดน้ำหนักพยานนะครับที่เห็นนี่คนนี้เป็นอัยการนะครับอันนี้เป็นทนายโจทย์ร่วมครับแล้วนี่ก็อันนี้เป็นพวกคนเชี่ยวชาญฝั่งโจทย์ร่วมมาคอยกระซิบบ่นอยู่ทางนี้อยู่นะว่าเขาก็ว่าเพราะทนายความก็จะไม่มีความไม่ได้มีความรู้ทางเทคนิคมากนะแต่ก็ว่าจะถามประเด็นอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูลีลาการถามของท่านแต่คดีนี้ทางทนายโจทย์ร่วมก็ลำบากเพราะอย่างที่ว่าเขาไม่ได้มีความรู้ด้านนี้นะฮะของอันนี้จะรู้ดีกว่าที่สุดแล้วครับอาจารย์พอดีเขาไม่ได้เหมือนไม่พร้อมไม่ได้จะอุทธรณ์มาแต่เหมือนไม่ได้อุทธรณ์นะครับใครก็ตามที่เอาโอเพนซอร์สของ Netflix หรือของที่เราเอามาตรงนี้ไปใช้เขาก็จะต้องมีวิธีการต่อคล้ายๆกันนะครับเพราะเป็นการให้เอาข้อมาใช้ต่อนะครับไม่ได้เป็นซอร์สโค้ดที่เป็นสาระสำคัญนะครับ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 
ใช้ดูดีด้านได้จบเวลาทำถามค้านนะครับถามพยานฝ่ายตรงข้ามสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับนิดหนึ่งนะครับว่าในเอกสารหมายจอ17ที่พยานเบิกมาไปนะครับครับจอ17เนี่ยก็คือเขาจะอ้างเอกสารที่พยานเบิกมาเรื่องให้ดูว่ามันเป็นการตั้งชื่อภายหลังของตรงนี้นะครับที่ว่าเป็นชื่อที่พยานอธิบายว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมีความหมายของมันเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากเอกสารหน้านี้เนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยเป็นdirectory path ของโปรแกรม application คนบนดีทีวีครับก็จะมีตัวหนังสือและตัวเลขตามนี้นะครับครับส่วนข้างล่างเนี่ยเนื้อหาทรัพย์สินธรรมยาเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องเราเรียนลิขสิทธิ์สิทธิบัตรก็เหมือนการค้านะครับถ่ายไปก็ไม่ครบนะครับเพราะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มนะครับแนะนำให้จดนะครับลิขสิทธิ์สิทธิบัตรก็เหมือนการค้าเราเรียนใน5เรื่องนะครับคุ้มครองอะไรไม่คุ้มครองอะไรทำอย่างไรจึงจะได้รับการคุ้มครองและคุ้มครองอย่างไรสู่ข้อยกเว้นการคุ้มครองมาตราที่เขียนในนี้ไม่ได้เขียนครบทุกอันถึงแม้จะในเรื่องนั้นๆด้วยนะก็เอามาเฉพาะที่ดูสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะอธิบายนะครับหัวข้อที่ว่าเรื่องการคุ้มครองอะไรเนี่ยแน่นอนสำคัญต้องรู้อยู่แล้วนะเป็นเรื่องที่ต้องรู้เลยแหละว่าเราเรียนว่าทรัพย์สินธรรมยาประเภทนี้คุ้มครองอะไรบ้างครับบรรยากาศการจดแตกต่างจากเมื่อกี้มากเลยนะครับแต่ถ้าเรื่องเมื่อกี้ที่พูดไปตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองกว่านี้ออกสอบนี้ไม่รู้จะตอบได้หรือเปล่านะปีที่แล้วที่ออกการยื่นคำร้องของผู้ของชั่วคราวนะครับของชั่วคราวไม่ออกแค่นี้เองบอกว่ายื่นที่ศาลไหนนะครับแน่นอนก็ต้องคุณเดวิดแพ่งมาแล้วครับคุ้มครองชั่วคราวยื่นที่ศาลที่จะฟ้องคดีแหละนะครับโดยหลักใช่ไหมครับคดีนั้นเป็นคดีการค้าระหว่างประเทศง่ายมากเลยนะครับก็คือยื่นที่ศาลทรัพย์สินธรรมยาและการค้าระหว่างประเทศนะครับปีที่แล้วปรากฏว่าออกตอบสั้นๆอย่างนั้นเลยครับแบ่งกอขอข้อกอเนี่ยให้ตอบประเด็นนี้ไอ้ข้อย่อยอ่ะอีกข้อเป็นตัวตายยาวข้อไอ้ข้อเนี้ยให้คะแนนช่วยเลย10คะแนนนะครับอีกข้อ15คะแนนซึ่ง10คะแนนนี่ถ้าบอกได้ถ้าจะฟรีนะคือตอบแค่เดียวก็ตอบตอนนั้นบอกให้ยื่นที่ศาลทรัพย์สินแล้วก็เป็นไปประเภทคดีนิดนึงมั้งตอบแค่ประมาณ2บรรทัดเอ๊ะมีคนตอบศาลแพ่งศาลจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็แหมว่าบอกเรียกว่าใบสุดๆในห้องเลยครับแต่ออกไปแล้วนะทีนี้ผมไม่ออกนะครับคุ้มครองอะไรอยู่ในมาตราอะไรครับของเรื่องลิขสิทธิ์พรบลิขสิทธิ์นะครับอยู่ในนิยามใช่ไหมครับแล้วก็นิยามมาตรา4นะครับว่าเป็นงานอะไรบ้างแล้วก็ประเภทงานที่ถือว่าอาจจะรับการคุ้มครองในฐานะงานในลิขสิทธิ์ในมาตรา6วรรค1นะครับ6วรรค1ใช่ไหมครับวรรค2ที่บอกไอ้พวกอะไรบ้างที่ไม่คุ้มครองทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ใช่ไหมครับมาตรา4มาตรา6นะครับมาตรา4มาตรา6นะครับเอาไล่เป็นเรื่องของแต่ละประเภททรัพย์สินธรรมยาแล้วกันน่าจะเข้าใจง่ายนะครับมาตรา4มาตรา6เสร็จนะครับไม่คุ้มครองอะไรเราเรียนไปโดยละเอียดแล้วนะครับก็คือเรื่องอย่างเช่นเรื่องข่าวคำพิพากษาคำแปลที่ทำโดยหน่วยราชการซึ่งเหล่านี้อยู่ในมาตรา7นะครับอยู่ในมาตรา7ใช่ไหมครับมาตรา7นะครับเมื่อเป็นงานที่อยู่ในประเภทที่จะรับการคุ้มครองแล้วนะครับ4องค์ประกอบที่เราเรียนนะครับในตัวบทได้เขียนไว้นะครับก็คืออันแรกงานที่ได้รับการคุ้มครองเขียนไว้ในมาตรา4มาตรา6นะครับงานที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องเป็นการสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะครับมี originality ใช่ไหมครับซึ่งจะมีได้เนี่ยมันก็ต้องมีการใช้สกิลมีการใช้ทักษะในการทำมีการใช้แรงงานในการทำมีการใช้ labor แล้วก็มีใช้การใช้ดุลพินิจวิจารณญาณ judgment นะครับถ้าคนไม่ได้เข้าข้างนี้แล้วจดตอนนี้อาจจะจดไม่ทันวันนั้นหรอกเราให้จดในห้องไปแล้วนะครับว่าดีเทลของเรื่องที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมีไว้ไหนบ้างก็จะต้องไปตามเพื่อนเอาหรือว่าไปฟังย้อนหลังนะครับไม่คุ้มครองอะไรเนี่ยนะครับก็มีลิสต์อยู่ในมาตรา7นะครับที่อธิบายไปโดยละเอียดก็อย่างเช่นเรื่องข่าวนะครับว่าข่าวเนี่ย
สมอไปหรือไม่ที่จะไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับสมมติออกมาเนี่ยก็อาจจะให้ความเห็นแตกต่างไปจากทงก็ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความเห็นแต่หลักกฎหมายก็ควรจะอธิบายถูกทีนี้การทำให้รับการคุ้มครองเนี่ยที่อยู่ในมาตรา8ถึง12เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นอาจต้องเป็นคนสัญชาติจุดเกาะเกี่ยวใช่ไหมครับคนสัญชาติหรือมีถิ่นที่อยู่นะครับก็คือไทยหรือประเทศภาคีประเทศภาคีของอนุสัญญาอะไรอนุสัญญากรุงเบิร์นอันนี้เมื่อกี้ประเทศอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะกรุงปารีสปารีสยังติดใจกรุงปารีสเบิร์นติดใจเชฟทริปส์ก็ไม่ใช่กรุงปารีสนะทริปส์ที่ทำที่เมืองอะไรฮะเมืองกรุงมาราเกสประเทศโมร็อกโกคุ้มครองอย่างไรนะครับเราเรียนมาแล้วว่าสิ่งที่ให้สิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์เขาเรียกว่าสิทธิเด็ดขาดหรือ exclusive right นะครับอยู่ในมาตรา15ถึงมาตรา17ใช่ไหมครับอันนี้15 17ตรงนี้เป็นสิทธิในทางเศรษฐกิจนะครับสิทธิในทางเศรษฐกิจหรือ economic right ครับเจ้าของทรัพย์สินปัญญานี่มีสิทธิ์ประเภทหนึ่งนะครับก็คือสิทธิ์กรรมสิทธิ์นะครับหรือว่า moral right นะครับ moral right 15-17เนี่ยนะครับอันนี้สิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงให้เช่านะครับเป็นสิทธิในทางเศรษฐกิจจำได้ใช่ไหมครับว่าอาจารย์เคยออกข้อสอบอันนี้ไปแล้วถามเอาตัวอย่างที่ดูบนจอด้วยนะครับได้บอกเป็นข้อสอบที่ง่ายมากเลยเพราะว่านักศึกษาแค่ห้องมาตรา15ได้แล้วก็ตอบนะครับตอบไปก็ได้เลยนะครับให้ดูตัวอย่างว่ามีนักศึกษาของเทสคนหนึ่งที่ตอบได้ดีมากเลยนะครับตอบเป๊ะเลยนี่คือโค้ชบุ๊กนะแต่ว่าตอบได้เดี๋ยวกลับจอนี่ทีนะครับนักศึกษาจะนี่นะครับเขาบอกว่ามาตรา15ข้อสอบข้อนี้ถามโอ้โหกับแบบว่าปล่อยคะแนนเลยนะตอบเป๊ะเลยดูนะเราเปิดตัวบทดูเนี่ยเขาจำได้ทุกคำเลยนี่คือโค้ชบุ๊กบอกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์แต่ผู้เดียวตอบอย่างนี้ทำซ้ำหรือดัดแปลงเผยแพร่ต่อประชาชนให้ชอบต้นฉบับตัวนี้ให้ประโยชน์ต่อสิทธิผู้อื่นหรืออยากทำซ้ำดัดแปลงจำได้ทุกคำเลยนะอย่างนี้ก็ควรจะได้เต็มไปนะแล้วก็จำได้ถึงขนาดตอนท้ายเลยนะบอกว่ากรณีจำกัดการแข่งขันไม่ได้ทำก็ไปตามกฎกระทรวงนะครับแล้วก็การตอบข้อสอบเขาเนี่ยเขาวางหลักนะครับตามให้หลักลิขสิทธิ์มีหลักกฎหมายที่จะนำมาใช้ดังต่อไปนี้นะครับมาตรา4วางหลักไว้ว่าในประเด็นนี้อันนี้ถามเรื่องดนตรีกรรมนะครับไอคดีจำได้ไหมกำลังใจที่เธอไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาว่าเปิดในร้านห้างนะครับคือคดีนี้เดี๋ยวเผื่อบางคนอาจจะจำไม่ได้ก็คือร้านอาหารเอาเพลงที่แผ่นผีไปเปิดเพลงในร้านแล้วก็โดนจับว่าเป็นผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรองตามมาตรา31พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ไม่นะครับเขาวางหลักก่อนว่าดนตรีกรรมหมายความว่านะครับแล้วก็มาตรา6เนี่ยพูดถึงงานกฎหมายคุ้มครองก่อนงานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรมอันนี้คือเขียนยาวเกินจริงๆไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้เขียนแค่ว่าเพราะมาตรา6วางหลักไว้ว่างานสร้างสรรค์ประเภทดนตรีกรรมนะครับเป็นงานที่ได้ลิขสิทธิ์วางหลักแค่นี้ก็พอนะเพราะส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวภาพยนตร์มันไม่ได้ผ่านในข้อสอบไงครับ3วางหลักว่าเป็นงานที่คุ้มครองเสร็จแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องคืออะไรก็คืออันนี้มีการละเมิดผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือรู้ว่ามีการทำเพื่อละเมิดนะทำเพื่อหากำไรคีย์เวิร์ดอย่างนี้นะครับสิ่งที่ทำคืออะไรอันนี้เขายกเฉพาะมาตราที่ไอ้อนุมาตราที่เกี่ยวข้องคือเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับกรณีตามปัญหาเพลงขอใจเธอแลกลาย ID เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทกัมม่าจึงเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทดนตรีกรรมนะครับจริงๆมีเรื่องสิทธิสิ่งด้วยนะครับแต่ไม่ไรก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะซึ่งได้รับการคุ้มครองตามพรบลิขสิทธิ์ตามมาตรา6ประกอบมาตรา4เมื่อปรากฏว่าผู้ใดทำขึ้นดัดแปลงในการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทกัมม่าผู้ใดรู้ว่ามีเหตุนี่คือปรับบทวางหลักปรับบทจากข้อเท็จจริงนะครับนายต้าประกอบกิจการค้าขายอาหารตามสั่งนะครับนายต้าเปิดเพลงขอใจเธอแลกลายดีเป็นลิขสิทธิ์ของแกรมม่าที่มีผู้ทำขึ้นดัดแปลงให้ลูกค้าฟัง
นะครับซึ่งกระทำเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าการหากำไรหรือไม่เนี่ยต้องเกิดจากการเปิดเพลงดังกล่าวไม่ปรากฏว่าในต้าเปิดเพลงเพื่อหากำไรโดยตรงจากลูกค้าโดยเรียกเก็บค่าตอบแทนเรียกเก็บเพิ่มรวมไปกับค่าอาหารอันนี้ออดีการออกตรงๆเลยฮะเห็นง่ายมากครับการกระทำของในต้าโดยการเผยแพร่ประชาชนไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์2537มาตรา31อนุ2บริษัทแกมม่าจะฟ้องในต้าข้อหาละเมิดไม่ได้เวลาเหลือก็เวลาเหลือสรุปอีกบริษัทแกมม่าคือจริงเวลาไม่เหลือไม่เป็นไรนะถ้าเวลาเหลือก็สรุปก็เข้าใจง่ายอยู่บางทีเผลอเขียนไม่ถูกแต่สรุปถูกน่าจะได้คะแนนกันแน่แต่บางคนมีเหมือนกันนะเขียนไปทางสรุปไปทางแบบเขียนถูกแล้วสรุปผิดเนี่ยเพราะการกระทำของในต้าไม่ได้หากำไรไม่เป็นการละเมิดตาม31อนุ2รู้สึกคนนี้ข้ออื่นก็ตอบดีนะเดี๋ยวดูมันจะแต่มีข้อนึงเขาตอบผิดไปมันจะมีที่อาจารย์ถามเกี่ยวกับเนี่ยเขาจะวางหลักอย่างพอถามเรื่องสิทธิบัตรเขาก็วางตรงไหนเนี่ยมาตรา5ซึ่งเป็นมาตราหลักของเรื่องสิทธิบัตรนะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ถ้าประดิษฐ์สูงขึ้นประดิษฐ์ที่ประยุกต์ได้ทางอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อธิบายว่าคำว่าแรงต้องเป๊ะเห็นไหมเขาเป๊ะมากนะครับราคาเขาก็วางหลักก่อนว่าสมัยราคาที่จดทะเบียนได้นี่คืออะไรไอ้ครับที่ภาพของคนนี้เหรอฮะทำไมอยากเห็นนะฮะอ๋อดูเพชรนะฮะจะขอเฟซเขาไหมแย่เลยจดไม่อยู่ขอได้จดไม่อยู่ขอเอาไว้จดไม่อยู่ราคาไม่ได้ที่อัดวิดีโออยู่เดี๋ยวเปิดภาพเขาเดี๋ยวโดนอัดขึ้น YouTube เดี๋ยวรู้เลยอาจารย์ออกมาได้เลยครับอาจารย์จะให้ดูว่ามันมีอันหนึ่งที่อาจารย์ให้เทียบคือเนื่องจากตอนที่สอนที่เพชรเนี่ยวิชาสร้างสินค้าไม่ได้ควบกับการค้านะก็เลยสอนพวกอื่นๆด้วยความลับทางการค้าเนี่ยตอนนั้นให้เทียบสอนความลับทางการค้าด้วยก็เลยให้เทียบว่าความลับทางการค้าต่างกับสิทธิบัตรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ดูนะสิทธิบัตรให้ความคุ้มครองตัวผลิตภัณฑ์กรรมวิธีการทำให้ผลิตภัณฑ์กรรมวิธีดีขึ้นเจ๋งไหมตอบเป๊ะเลยนะนี่คือส่วนพาร์ทที่เที่ยวความต้องการค้าเพราะสิทธิบัตรการผลิตภัณฑ์ไม่ได้เที่ยวกับตรงนี้นะความต้องการค้าให้ความคุ้มครองข้อมูลการค้าสิทธิบัตรเป็นวิธีการคุ้มครองตัวผลิตภัณฑ์อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ผิดนะฮะเป็นวิธีการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับครับมีอายุการคุ้มครองความลับไม่มีนะครับเขาก็เที่ยวเป็นช่องๆไปนะครับแล้วก็สิ่งที่คุ้มครองนะครับที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ์อันนี้สรุปไว้ดีนะครับแล้วก็คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับเช่นเวลาเราเทียบเนี่ยนักศึกษาก็จะได้ภาพตารางที่เราทำใช่ไหมตารางที่อาจารย์ให้ดูแล้วก็ให้เติมคำในช่องว่างนะครับบางท่านก็เขียนเป็นตารางมานะก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันจะมีไหนๆพูดถึงนี้ขอเตือนว่าอย่าเขียนอย่างนี้เลยนะครับสงสารผมเถิดนะครับพวกกรุณาอย่าเขียนอย่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นสมุดคำตอบนะครับของเองเนี่ยจากที่ได้กล่าวไว้ว่าคุ้มครองอย่างไรเนี่ยนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า15ถึง17นะครับก็คือเรื่องของสิทธิในทางเศรษฐกิจซึ่งเคยถามไปแล้วนะครับไอ้ที่เปิดให้ดูเมื่อกี้ถามไปแล้วแต่ที่ไม่เคยถามเนี่ยก็คือมาตรา18กรรมสิทธินะครับ moral right กรรมสิทธิหรือสิทธิในทางสิทธิในทางสิทธิทางในตำราต่างๆอะไรเงี้ย moral right moral right นะครับมาตรา18คืออะไรจำได้ไหมไหนทบทวนหน่อยสิ moral right อย่างว่าสิทธิอะไรสิทธิจะแสดงตนว่าตัวเองเป็นเจ้าของงานใช่ไหมครับก็ต้องไปถ่ายดีก็อะไรครับกลับไปทวนที่บ้านไหมครับเราที่นี่กลับไปที่ไหนเปิดดูแล้วเราไปที่ไหนเราไปที่ไหนI'm not sure.
ต้องแสดงใช่ไหมครับอีกคนนั้นไม่ได้นี่คือแสดงตัวตัวเองเนี่ยแล้วอีกประการหนึ่งคืออะไรเปิดมาตั้ง18มันเป็นโจทย์ข้อตัวอ๋อได้มือถือเดี๋ยวจะมีหน้าเปิดหาตัวบทเดี๋ยวที่อาจารย์พูดก็ไม่ให้บุคคลอื่นบิดเบือนงานนะครับเรียนหลังจากสอนตัวอย่างอะไรนะกับพี่ก็เป็นตัวอย่างแหละหรืออย่างการ์ตูนมานีมีคนไปทำเป็นมานีแชร์เนี่ยเขาบอกว่าทำให้บิดเบือนผลของงานยกตัวอย่างอื่นก็ได้นะครับซึ่งตามความเสื่อมนะครับตามพักตามบางก็ซาบักซาบังเรายกตัวอย่างในเรื่องเครื่องหมายการค้าแต่ถ้าจะยกในเรื่องของลิขสิทธิ์ก็อาจจะได้ตัวของซาบักตัวภาพงานลิขสิทธิ์ซาบักเออก็ได้แต่หลักกฎหมายก็คนจะจำได้ใช่ไหมครับนะครับคุ้มครองอย่างไรเนี่ยก็มีเรื่องของอายุการคุ้มครองนะครับมาตรา19ถึง26นะครับหลักทั่วไปก็คืออายุต่ออายุตั้งแต่16-50ปีจากความตายของทั่วไปก็สิ่งที่เหลือไม่ได้ถึง50ปีนะครับก็เห็นแล้วล่ะต่ออายุก็เปิดตัวนะครับต่ออายุมาตราครับมี25ปีตัดสินเลยครับอันนี้ก็คือการคุ้มครองนะครับรู้แล้วว่าคุ้มครองอย่างนั้นก็ในทางกลับกันก็คือว่าไม่ให้คนมาใช้สิทธิ์ใน exclusive rightข้อยกเว้นการคุ้มครองอยู่ในมาตรา32-43นะครับก็คือเรื่อง fair use นะครับหลักการใช้อย่างเป็นธรรมหลักการสำคัญนะครับก็คืออยู่ใน32วรรค1นะครับก็ต้องไม่กระทบสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรสิทธิในการทำประโยชน์ในทางเศรษฐกิจนะครับก็คือใช้อย่างเป็นธรรม fair use นะครับ fair use ก็เรื่องลิขสิทธิ์ก็มีถามอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าโจทย์เนี่ยอาจารย์ต้องบอกให้ทางคณะเลือกออก3หรือ4ข้อเนี่ยทางคณะเลือกครับที่คิดไว้เนี่ยก็คือเพื่อให้ครอบคลุมหรือกอขอเนี่ยกออาจจะถามเนี่ยสมมติถามหลักกฎหมายสิ่งเนี่ยขออาจจะถามสมมติอาจจะถามเป็นช่วยงานเป็นตุ๊กตาเพื่อให้ครอบคลุมหรือในทางการสอบได้จะว่าจะจบที่ถ้าจบกันยาวหรือใหญ่ลิขสิทธิ์ไม่จบยาวก็อาจจะเป็นลิขสิทธิ์อย่างเดียวก็ได้เพราะเราสมเป็นเยอะก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับว่าจะออกอะไรครับตอนแรกเนี่ยเวลาที่เราวินิจฉัยว่าเป็นงานอะไรเราก็ต้องบอกก่อนใช่ไหมว่ามันต้องเป็นงานที่กฎหมายคุ้มครองครับอย่างจำได้ครั้งที่แล้วเราบอกนะว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรูปหล่อเป็นรูปหล่อเป็นต่างปีเป็นปฏิมากรรมไงเป็นรูปหล่อรูปโตแม้ปกติดังนั้นถ้าบอกไปก็ต้องบอกอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าทีนี้พอบอกเสร็จแล้วเนี่ยงานปฏิมากรรมใช่ไหมครับถ้าเอามาใช้ในทางพาณิชย์มันก็จะเป็นงานศิลปะประยุกต์เพราะมาใช้อย่างอื่นนอกเหนือการชื่นชมคุณค่าในตัวศิลปะของงานนั่นเองใช่ไหมครับก็จะได้คะแนนเนี้ยนะครับนี้เนี่ยเรื่องจากรอบนี้ที่บอกละเอียดมากนะมันต้องมีเพื่อนที่ทำคะแนนได้โด่งมากเพราะนั้นคนที่ทำไม่ได้มันต้องถูกทิ้งยิ่งไกลซึ่งโครงสร้างของการออกให้เกรดเนี่ยแต่ละปีเนี่ยก็เป็นนะคือคนได้ก็ได้เกรดเองคนไม่ได้ก็ยาวช่วง B ถึง C บวก C เนี่ยจะน้อยนะครับก็จะต่ำโอเคเรื่องลิขสิทธิ์ของเราเนาะมีข้อสงสัยประการใดไหมครับก่อนขยับไปหัวข้อสิทธิบัตรไม่คุ้มครองเฉพาะมาตรา7ไม่คุ้มครองหมายว่าประเภทงานที่ไม่คุ้มครองถูกมาตรา7ก็เป็นต้องเป็นข้อหลักครับแล้วก็คุ้มครองอะไรนี่ก็จะเป็น4กับ6ใช่มั้ยครับก็คือมาตรา6โดยขยายความโดยนิยามที่อยู่ในมาตรา4นะครับก็คือ7แล้วก็8ส่วน8ถึง12เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าความเป็นไปในการคุ้มครองคือว่าคนที่จัดแล้วการคลองก็จะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผู้ว่าจ้างใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นหน่วยงานรัฐเป็นงานแต่เป็นต้นแล้วไปครับเรื่องแต่ยังดูสอนกันสอนก็มีข้อยกเว้นหลายอย่างการใช้คำของตลาดก็เ
รื่องสิทธิบัตรนะครับแน่นอนมาตรา5นะครับมาตรา5ต้องตอบไม่ได้นะครับว่างานที่เป็นอันนี้คือส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะครับมีสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะครับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่มีนิยามขยายความมาตรา3ด้วยนะครับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ก็มีผลิตภัณฑ์กรรมวิธีการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็แยกย่อยไปก็คือ56ก็คือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับ65ทวีก็คืออนุสิทธิบัตรนะครับไม่คุ้มครองอะไรนะครับมาตรา9นะครับก็คือทั้ง3อันนี้มันมีเขียนอยู่คนละมาตราเท่านั้นนะฮะแค่1มาตราว่าก็งานที่ขัดความสงบเรียบร้อยสิทธิธรรมดียกตัวอย่างวันนั้นยกเรื่องกัญชาเลยใช่ไหมครับที่มีมาตรา44นะครับลุงตู่ออกมาบอกว่าเนี่ยขัดความสงบนะครับมาตรา9เนี่ยถูกนำมาใช้มันจะมีมาตรา65ทศอันเนี้ยมันอยู่ในหมวดของอนุสิทธิบัตรจะบอกว่าให้เอามาตราอะไรในเรื่องสิทธิบัตรมาใช้บ้างนะครับ9นะครับใช้กับเรื่องอนุสิทธิบัตรด้วยนะครับ9เนี่ยใช้ทั้งสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะฮะแล้วก็ใช้ทั้งอนุสิทธิบัตรด้วยนะครับส่วน56เนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับก็จะโยงกับ58นะครับ58คือข้อยกเว้นว่าอะไรที่จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่รับการคุ้มครองโยงในนี้ใช่ไหมครับทำอย่างไรจะได้การคุ้มครองนะครับทำอย่างไรอันนี้อยู่ในมาตรา10ถึง23นะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์จะอยู่ในมาตรา24ถึง34นะครับขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรต่างประเภทนะครับของอนุสิทธิบัตรเขาก็เอามาใช้โดยสมมติทศศักดิ์เนี่ยเอามาตรา10ถึง23ของเรื่องสิทธิบัตรไปใช้ในเรื่องอนุสิทธิบัตรด้วยครับก็ตอนเรียนเราทบทวนไปแล้วว่าอนุสิทธิบัตรต่างกับสิทธิบัตรอย่างไรใช่ไหมครับคุ้มครองอย่างไรนะครับ35ถึง36จริงๆมีมากกว่านี้นะแต่ว่าก็ถือว่าเลือกมาตรามาให้ดูด้วยครับว่า35ถึง36ทวีนะครับ36ทวีซึ่งนำมาใช้ในเรื่องอนุสิทธิบัตรตาม65ทศด้วยนะครับดีไซน์คือออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับในเรื่องดีไซน์นะครับก็มีมาตรา63ครับ63ที่พูดถึงว่าให้การคุ้มครองยังไงคือสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับอยู่ในมาตรา63นะครับข้อยกเว้นการคุ้มครองนี่45ถึง52นะครับส่วนเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ในมาตรา63ตอนท้ายนะครับมาถึงตัวล่าสุดสุดท้ายที่เราเรียนนะครับคุ้มครองอะไรเทรดมาร์คนะครับเทรดมาร์คอยู่ในมาตรามาตราเปิดตัวบทดูคีย์เวิร์ดของเรื่องคุ้มครองไอ้เครื่องหมายการค้าคือคำว่าอะไรอันนี้ในคีย์เวิร์ดของเรื่องลิขสิทธิ์คืออะไรครับมีอะไรมีความคิดมีเรื่องสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะครับ originality ใช่ไหมครับคีย์เวิร์ดของสิทธิบัตรคือมีความใหม่ novelty ใช่ไหมคีย์เวิร์ดของเรื่องเครื่องหมายการค้าคือมีความแตกต่างมีลักษณะวงเฉพาะนะครับเยี่ยมเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะวงเฉพาะนะครับอยู่ในมาตรา6นะครับ6ขยายความวันนั้นที่โน้ตแล้วนะครับ6ขยายความ6ที่เรียกว่าวงเฉพาะคืออะไรอยู่ในมาตรา7ครับแล้วก็ลักษณะต้องห้ามในอนุ2ของมาตรา6เนี่ยขยายความโดยมาตรา8ใช่ไหมครับพอ6 8 7นะครับก็บอกว่าอะไรที่ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าแล้วที่ได้รับการคุ้มครองนะครับจะมีคำอธิบายว่าเครื่องหมายการค้าอย่างมาตรา8บอกว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ต้องห้ามไม่จดทะเบียนต้องห้ามแปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มครองครับ6 7 8 7 8 7ใช่ไหมทำอย่างไรถึงจะคุ้มครองแน่นอนเครื่องหมายการค้าต้องไปจดทะเบียนจดทะเบียนนะครับเมื่อจดทะเบียนแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองคุ้มครองอย่างไรก็มี exclusive right เช่นกันในการที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นนะครับใช้เครื่องหมายการค้านั้นในมาตรา10นะวันนี้ได้เน้นย้ำไปแล้วคือสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่
ยังไม่ได้จดทะเบียนก็คือขายนะการลงขายการลงขายใช่ไหมครับนี่ต้องเทสข้างหลังนิดนึงครับข้างหน้าตอบได้แล้วครับคือเราไม่อยากจะเนื่องจากท่านเป็นปี4แล้วไม่อยากจะติดอะไรนะครับข้างหลังตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับที่ไม่จดเลยC4 เขียนว่านะครับไทตันครับ2768เอาไปดู2768ทีนะเมื่อได้จดทะเบียนกับหมายการค้าแล้วซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่ผู้เดียวนะครับในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสอดสินค้าที่จดทะเบียนไว้นะครับนะครับในขณะที่ถ้าไม่จดทะเบียนนะครับ46เขียนว่าบุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนไม่ได้นะครับเรียกเงินแทนไม่ได้นะครับแต่นะครับอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียฟ้องเพิกถอนตามมาตรา67ได้นะครับเปิดมาตรา67ดูนะครับ67บอกว่าภายใน5 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งจดทะเบียนหมายการค้านะครับผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นะครับหากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเพราะฉะนั้น35เรามีต้องใช้อ่ะฮะในเครื่องหมายการค้าแล้วมันจะ35ใช้ทําไมไม่ใช้อะไรครับไม่ต้องใช้35ที่ว่าแบบก่อนที่ว่าจะแต่ไม่จัดนะครับก็คือไม่คุ้มครองถูกมั้ยครับแล้วเราต้องคัดค้านก่อนมั้ยครับอาจารย์จะออกในแบบความอย่างที่จะมาแล้วต้องทําคัดค้านก่อนหรือว่าจบแล้วเราค่อยไปขอเพิกถอนจริงก็ออกได้ทั้งสองอย่างแหมถามซะนะครับก็กรณีที่คัดค้านก่อนจดมันก็เป็นเรื่องมาตรา35ที่ผู้กี่ว่านะครับโฆษณาคำขอจดทะเบียนแล้วเราก็ไปคัดค้านแต่ถ้าเขาจดไปแล้วแต่มันจะอยู่ในเดียวกันก็จะอยู่ถ้าจดไปแล้วมันจะเป็นเรื่องของมาตรา67ใช่ไหมครับถ้าไม่จดก็จะใช้35ถ้าอยู่ระหว่างการจดก็จะเป็นเรื่องของมาตรา35ถูกไหมก็คือประกาศโฆษณาเสร็จแล้วก็ไปคัดค้านใช่ไหมครับครับส่วนสุดท้ายนะครับข้อยกเว้นการคุ้มครองนะครับอยู่ในมาตรานะครับเทรดมาร์กอยู่ในมาตรา36วรรค2ข้อยกเว้นการอ๋อครับครับก็ถือ
ีข้อสงสัยประการใดไหมครับไม่มีครับตอบเฉพาะในส่วนของกฎหมายทรัพย์สินปัญญาแท้ๆเลยนะครับแล้วก ออกทั้งตุ๊กตาแล้วก็บรรยายนะครับออกเป็นข้อย่อยกอขอเพื่อให้ก็คืออาจารย์จะส่งข้อ3ข้อเลยส่งมาน่าจะเป็น3ข้อนะไม่รู้ว่าอาจารย์จะส่งอาจารย์ปุ๊กจะส่ง4ข้อหรือเปล่านะครับ3ข้อ3ข้อจะต้องมี3ข้อเรียกมา4ใช่ไหมครับก็หวังว่าก็คิดว่าบอกไปครอบคลุมนะครับว่าจะบอกเรื่องอะไรบ้างถ้าไม่เกินนี้ยังก็อยู่แถวๆนี้นะครับอาจจะเปรียบเทียบทรัพย์สินปัญญาแต่ละประเภทที่อธิบายไปนะครับมีข้อประกาศใดไหมครับถ้าไม่มีก็ได้เวลาพอสมควรนะครับโอเคให้จบนะครับชีทแผ่นสุดท้ายที่อยู่ในชีทเรานะครับนะครับ The futures belongs to those who believe in the beauty of their dreams ว่าอนาคตเป็นของทุกคนที่เชื่อมั่นว่าความฝันของตัวเองสวยงามอย่างแรกก็ต้องบอกก่อนว่าเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้ครับทำได้นะครับแต่เขาบอกว่ามันจะมีกำกับด้วยนี่อันหนึ่งนะครับว่านอกจากเชื่อมั่นว่าความหวังในสวยงามแล้วนะครับโอ้มันมีอีกคำหนึ่งนะครับบอกว่า Faith without works is like a bird without wings ความศรัทธาที่ไม่ลงมือทำเราเชื่อแล้วนะครับที่ความศรัทธาว่าความฝันจะสวยงามนะครับก็เหมือนกับนกที่ไม่มีปีกมันก็จะบินไปไหนไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องลงมือทำด้วยนะครับมันคล้องจองกันดีนะอาจารย์ชอบ Faith without works is like a bird without wings นะครับแล้วเดี๋ยวนี้เห็นนักศึกษาก็เห็นชอบโพสต์คำคมลง Facebook กันนะครับว่านะครับอะไรนะพวกวัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยได้บอกโค้ดว่าเนี่ยมีความฝันรุ่นนี้นะครับแต่ว่าสำคัญคือต้องลงมือทำนะครับก็อันนี้มีหนังสือที่จะให้ศึกษาด้วยนะครับให้ประธานรุ่นมาตัดมอบนะครับฝากให้จัดพุ่มครับช่วยดูอันนี้ค่ะขอมาลูกยุ่งกี่มาเอาไป